ายสู่2 Empire ในครั้งนี้นะครับในอันดับแรกผมขอกราบเรียนเชิญคุณชนะสัมพลังนะครับประธานจัดงานสถาปนิก58นะครับเข้ากล่าวเปิดงานครับขอเสียงตบมือด้วยครับกราบสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็เช้านี้จะเป็นเลคเชอร์ที่1ในงานอาสานิกส์ตัวตนคนไทยงานสถาปนิก58ปีนี้นะครับผมชนะสัมพลังนะครับเป็นกรรมการเป็นประธานจัดงานสถาปนิกในปีนี้ปีนี้เราได้รับเกียรติอย่างสูงมากๆนะครับจาก2ท่านซึ่งเป็นสถาปนิกที่เรียกว่าเป็นต้นแบบของพวกเรานะครับที่ทำงานในสายอาชีพที่เกี่ยวกับธุรกิจก็คือคุณพิเชษฐ์สุภกิจจานุสันนะครับกรรมการบริหารบริษัท LPN Development จำกัดมหาชนครับท่านที่2คือคุณประทีปตั้งมติธรรมนะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนครับทั้ง2ท่านเป็นจบสถาปัตย์มาก่อนซึ่งเป็นรุ่นพี่ผมมากๆแล้วก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในวงการ Developerเจ้าแรกๆของเมืองไทยและยังคงเป็นเจ้าที่ประสบความสำเร็จอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับผมเชื่อว่าในประสบการณ์ของท่านซึ่งมีทั้งสองสายเลยนะครับสายที่เป็นเรื่องของจิตวิญญาณของความเป็นสถาปนิกและในสายที่ดำเนินธุรกิจได้อย่างประสบความสำเร็จอย่างสูงจนถึงทุกวันนี้ครับน่าจะได้นำประสบการณ์ต่างๆเนี่ยมาเล่ามาร้อยเรียงให้พวกเราฟังอย่างประทับใจและผมเชื่อว่าได้คุยกับสองท่านมาตอนช่วงเช้าเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะสนุกสนานมากๆสำหรับคนที่เข้ามาฟังในวันนี้นะครับดังนั้นทางสมาคมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าความรู้ที่ได้จากเช้าวันนี้ทั้งเรื่องของปรัชญาการใช้ชีวิตแล้วก็เรื่องของการทำงานแล้วก็เรื่องของความรู้ที่ท่านได้สั่งสมมาเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์อย่างสูงก็ขอกราบขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านไว้ณที่นี้นะครับที่ได้ให้โอกาสสมาคมสถาปนิกสยามได้มีส่วนได้แชร์แล้วก็แบ่งปันความรู้ที่ท่านได้สั่งส่งไว้ครับก็ขอให้ดร.พรเริ่มการสัมมนาในวันนี้ได้ครับขอบคุณครับครับก็จะขอสวิตช์ไปบนเวทีสักครู่นะฮะแล้วเดี๋ยวจะกราบแนะนำท่านวิทยากรนะครับสมาคมมีคนประมาณเท่านี้นะฮะหรือสองคนนะฮะก็เดี๋ยวก็ในฐานะที่เป็นพิธีกรในงานนี้นะครับผมดร.พรวิรุณรักษ์นะครับก็ทำหน้าที่ถามคำถามแล้วก็จะขอเรียนแจ้งกฎกติกาสักนิดนึงก่อนจะเชิญวิทยากรนะฮะก็คือว่าถ้าท่านมีคำถามนะครับผมได้รับคำถามเนี่ยตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะฮะโดยที่ยังไม่ได้เริ่มการสัมมนานะฮะอยากให้เป็นคำถามที่ถามถึงวิทยากรทั้งสองท่านนะขออย่าเป็นว่าถามคุณประทีปถามคุณพิเชษฐ์ขอให้ถามทั้งสองท่านนะว่าอยากจะรู้อะไรแล้วก็เดี๋ยวจะมีทีมงานรับคำถามนะครับน้องสองท่านเดี๋ยวจะไปรับคำถามแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าวันนี้บางท่านอาจจะมองว่าเป็นการชนกันระหว่างสุภาลัยกับ LPN ไม่ใช่นะฮะอันนี้เป็นพี่น้องสุภาพบุรุษสองท่านมานั่งคุยกันสนทนาเรื่องชีวิตนิดหน่อยนะครับแล้วก็แชร์ประสบการณ์ให้กับคนรุ่นเราฟังนะครับก็อันดับแรกขออนุญาตยืนนะฮะขอแนะนำท่านวิทยากรนะครับก็จะขอแนะนำท่านประธานกรรมการบริหารนะครับบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนครับคุณประทีปตั้งมติธรรมครับผมครับท่านต่อไปครับท่านกรรมการบริหารครับบริษัท LPN Development จำกัดมหาชนคุณพิเชษฐ์สุภกิจจานุสันต์ครับผมจริงๆเมื่อกี้เห็นคุณประทีปขยับตัวคุณพิเชษฐ์ก่อนจริงๆผมก็คิดอยู่หลายตลบแล้วว่าจะใครก่อนดีแต่ว่าก็นะฮะตัดสินใจไปแล้วนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตเราสนทนากันง่ายๆครับมีไมโครโฟนถึงทั้งสองท่านเลยนะฮะนี่ลองทดสอบดูก่อนไหมฮะเรียบร้อยฮะโอเคเทคโนโลยีเราผ่านนะฮะเช็คเรียบร้อยทีนี้ในเมื่อเป็นการคุยกันเกี่ยวกับชีวิตนะฮะมีคุณคำพรมาฮะนั่งยิ้มกันอยู่โอเคมีเรื่องการคุยกันเกี่ยวกับชีวิตนะฮะเราก็จะขอถามชีวิตนะฮะเราจะไล่ร้อยเรียงไปถึงตอนช่วงเวลาเด็กๆแล้วต้องย้ำว่าทำไมเราถึงชื่อสองเส้นสาย
ู่2 Empire เพราะว่าทั้ง2ท่านเป็นสถาปนิกเราพูดถึงเส้นสายของความเป็นสถาปนิกวันนี้คืองานสถาปนิกนะฮะแล้วก็สู่2 Empire Empire คืออะไร Empire ก็อย่างที่ท่านเห็นทุกวันนี้รู้จักสุภาลัยและ LPN เป็นอย่างไรนะครับขอย้อนก่อนเลยครับสมัยเป็นนิสิตเราก็ทุกคนก็เคยเป็นนิสิตนะฮะผมจะอยากให้ทั้ง2ท่านคุยถึงแต่ละท่านว่าเป็นอย่างไรกันฮะก็คือคุณพิเชษมองว่าคุณประทีปเป็นยังไงแล้วคุณประทีปมองว่าคุณพิเชษเป็นยังไงฮะตอนเด็กๆก็คือเข้าใจว่าเรียนทันกันใช่ไหมฮะที่คณะสถาปัตย์จุฬาขอซีเนียร์ก่อนแล้วนะคุณพิเชษคุณประทีปนี่เป็นยังไงครับผมรุ่นก่อนครับครับเป็นรุ่นพี่นะฮะขอก่อนเลยฮะถ้าอย่างนั้นคุณประทีปเป็นประมาณไหนฮะตอนนั้นที่คุณพิเชษรู้จักสวัสดีครับผู้มีเกียรติทุกท่านนะฮะแล้วก็หน้าม้าทั้งหลายโดยเฉพาะวันนี้มีซูเปอร์หน้าม้ามาหลายท่านนะครับนะของผมนี่ CEO นี่สมัครเป็นซูเปอร์นามาคนแรกยังไงต้องมานะครับสำหรับซูเปอร์นามาอีกท่านหนึ่งนี่ที่แมมแล้วก็ซูเปอร์นามาเลยครับนะครับนะแล้วไม่รับตอนแรกนึกว่าทางสุภาลัยจะเชิญคุณอัชชลาเดี๋ยวจะพูดถึงสุภาลัยนิดยังไงก็ตามนี่ฮะไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นน้องยังไงก็คู่แข่งไกลๆครับเป็นคู่แข่งแบบพี่น้องเพราะงั้นก็วินวินถ้าวินวินสถานตอบโต้ได้นะครับไม่จำเป็นไมโครโฟนอยู่ในมือครับนับไมโครโฟนอยู่ในพูดได้ตลอดผมก็ไปเรื่อยๆนะครับผมอาจจะต้องบอกนะครับก็ไม่ได้เป็นการหลายๆคนบอกจะมาฟังเลคเชอร์ไม่ใช่เลคเชอร์ผมว่าเป็นการคุยกันฉันพี่น้องและคู่แข่งและคู่แข่งนะฮะแล้วก็อยู่ในสถาบันเดียวกันเน้นคู่แข่งตลอดนะฮะจริงๆแล้วเราไม่เคยคิดนะ LPN เองเราก็ไม่ได้คิดว่าทางสุภาลัยจะเป็นคู่แข่งผมก็ไม่รู้ว่าทางประทีปจะคิดว่า LPN เป็นคู่แข่งหรือเปล่าแต่รู้แต่ว่าเมื่อไหร่มี LPN สุภาลัยไปเมื่อไหร่มีสุภาลัย LPN ก็จะไปตกลงเราเป็นคู่แข่งตกอันนี้ยังไม่ได้เข้าวัยเด็กนะฮะเชิญคุณประทีปก่อนฮะตกลงเราเป็นคู่แข่งกันป่ะฮะเดี๋ยวเชิญครับเชิญยังไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังไงก็ตามที่เราจบสถาบันเดียวกันครับเรามีเรื่องโซตัสเนี่ยใช่ครับเรื่องซีเนียริตี้นะใช่ครับแน่นอนครับคือแข่งที่มากที่สุดเนี่ยคือแข่งกับตัวเองคือแต่ละคนเนี่ยแต่แนวทางการทำแต่ละคนก็ไม่ค่อยเหมือนกันอยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะทาร์เก็ตกรุ๊ปโลเคชั่นรูปแบบอาคารอะไรต่างลูกประโยชน์ใช้สอยราคาแล้วมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ละคนก็มีลูกค้าของแต่ละกลุ่มนะฮะซึ่งจงรักภักดีแล้วซื้อต่อเนื่องกันเรื่อยๆนะ LPN ก็มีเยอะมากเท่าที่ผมทราบนะครับก็เป็นอย่างนี้แต่ก่อนจะเล่าอะไรต่อเนี่ยที่จริงผมอยากจะถามอย่างหนึ่งในที่นี้คนที่มาฟังเนี่ยเป็นสถาปนิกสักแค่ไหนยกมือหน่อยอ๋อเยี่ยมเลยครับเยอะเหมือนกันนะสักไม่ถึงครึ่งนะที่เหลือที่เหลือเป็นหน้ามาวิศวะช่วยยกมาหน่อยวิศวกรครับมีแค่ไหนวิศวะเยอะด้วยประที่ที่คุยกันนี่อย่าพูดนะเรื่องนี้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องสถาบันละครับครับเดี๋ยวผมยังไม่ได้คุยให้โอกาสผมคุยได้ครับได้ครับเรื่องชีวิตครับฮะสมัยเรียนหนังสือถูกไหมถูกฮะก็คือผมนี่รุ่นก่อนคุณมาทีนี่2ปีผมอยู่ปี3นะครับแล้วก็คุณมาทีอยู่ปี1ครับนะครับจริงๆแล้วสถาบันที่เข้าไม่ได้มีความตั้งใจผมจะต่างกับคุณประทีปนิดนึงคุณประทีปนี่มีความตั้งใจจะเป็นสถาปนิกตั้งแต่เริ่มแรกไอ้ผมจับพัดจับพลูฮะเผอิญวาดเขียนเก่งแล้วไอ้ครูสอนวาดเขียนบอกเฮ้ยวาดเขียนเก่งก็ต้องเข้าถาปัดถาปัดเรียนอะไรจบมาทำอะไรพ่อแม่ไม่รู้อีกแต่ก็เอานะไปสอบก็เผอิญติดติดแล้วสำคัญที่สุดอย่างเงี้ยตื่นเต้นนะเข้าไปเรียนวันแรกโอ้โหผู้หญิงเต็มหมดเลยตอนนั้นโรงเรียนชายล้วนเลยครับซ้ำนะฮะเกือบจะเป็นตุ๊ดอยู่เรามาล่อแล้วนะครับแล้วเข้าไปเจอโอ้โหผู้หญิงขาสั่นหมดในเวลาคุยซึ่งคณะถาปัดผู้หญิงก็ไม่ได้เยอะแต่แค่เจอนี่ก็แค่8คนนี่ก็ถือว่าขาสั่นแล้วก็นักเรียนถาปัดนี่นะครับยุคนั้นเนี่ยเราแบ่งเป็น3กลุ่มโดยความเห็นส่วนตัวผมนะครับประทีปเสริมได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีเอ่ยถึงคุณประทีปนิดหน่อยกลุ่มที่1นี่นะครับต้องบอกว่ากลุ่มเจ้าสำราญเจ้าสำราญพวกนี้นักรักฮะเล่นกีตาร์เก่งนะครับเวลาไปเรียนหนังสือนี่ฉีดน้ำหอมผมไม่เคยรู้จักน้ำหอมในชีวิตเฮ้ยไอ้นี่ทำไมกลิ่นหอมนี่วะโอ้โหใช้น้ำหอมโอสไปซ์โอสไปซ์พวกเราไม่รู้จักนะก่อนนี้โอสไปซ์นะดังมากนะครับเป็นโคโลนหอมเจ้าสำราญแล้วกลุ่มนี้เล่นกีตาร์เก่งนะครับ
ไปไหนมาไหนสาวๆ8คนนี่ห้อมล้อมจากกลุ่มนี้แหละกลุ่มนี้กลุ่มที่1เนี่ยกลุ่มที่2นี่ต้องบอกนะครับว่าเจ้าตำราสมัยโน้นเราเรียกทีมชาติใช่ไหมพี่แหม่มเขาเรียกทีมชาติทีมชาตินี่สุดยอดเลยฮะนะเรียนหนังสือเก่งเรียนหนังสือทีมชาตินี่พออาจารย์เข้าเป้งเข้าก่อนอาจารย์นะครับทุกอย่างเนี่ยรู้หมดนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยไอ้กลุ่มเจ้ากิจกรรมไอ้กลุ่มสกปรกที่ถาปัดนี่เรามีกิจกรรมเยอะมากนะนักเรียนมีอยู่ไม่กี่ร้อยคนอะไรก็ตามถาปัดจัดอะไรทุกอย่างงานทุกอย่างแปลอักษรประธานเชียร์ทุกอย่างถาปัดหมดหมายถึงของจุฬานี่เขาเรียกใช้คณะนี้เรียกใช้เป็นเขาเรียกว่าจับกลางประจำมหาวิทยาลัยนะอะไรก็ตามใช้ถาปัดง่ายนะครับก็เราก็ส่วนตัวผมเองนี่ยุคโน้นนี่คงจะหนีไม่พ้นหน้าตาก็ไม่หล่อเล่นกีตาร์ก็ไม่เป็นพ่อแม่ก็ไม่มีเงินเรียนหนังสือเป็นไงฮะทุกอย่างเรียนหนังสือนี่สอบเก่งฮะเรียนไม่เก่งสอบเก่งเราเน้นตอนสอบผมเรียน5ปีจบมีไม่เกิน 20% นะผมเรียนไม่เก่งแต่สอบเก่งสำคัญตรงนี้นะฮะผมบอกว่าจริงๆแล้วนี่นะครับไอ้รูปแบบเนื้อหาสำคัญที่สุดผลสอบเก่งผมเรียน5ปีจบนะครับเสร็จแล้วผมก็อยู่ในกลุ่มเจ้าตำราไอ้เจ้ากิจกรรมเจ้ากิจกรรมเรามีวิชานอกเยอะแยะหมดเลยที่อาจารย์ข้างนอกมาสอนผมนี่ไม่เคยเข้าเลคเชอร์เลยไม่รู้แม้กระทั่งวิชานี้อาจารย์ไหนเป็นคนสอนเวลาอาจารย์เดินเข้ามาตอนสอบจากเขาที่คุณนี่ใครวะนี่เราไว้อาจารย์สอนมึงไม่รู้นะครับแต่ผมก็สอบผ่านได้ทุกวิชามีแทคนิคเยอะแยะหมดเลยนะครับ ซึ่งอะไรบางอย่างนี่พูดไม่ได้นะครับเป็นวีรกรรมตอนน้องๆหลายคนเยอะแยะตอนนั้นนี่นะครับเห็นไหมฮะมี3เจ้านะครับไอ้ผมนี่เจ้าคุณเชื่อไหมฮะเจ้ากิจกรรมนี่สมัยก่อนนี่เราทำแปลอักษรด้วยผ้าที่คณะก็มีกองผ้าเต็มไปหมดเลยไอ้เจ้ากิจกรรมนี่คุณเชื่อไหมซุกๆอยู่ในกองผ้าไม่ทำไม่กลับบ้านนะไม่อาบมงอาบน้ำอยู่ในกองผ้านอนอยู่ในนั้นน่ะเหรอแล้วทุกอย่างนี่เลคเชอร์ก็ไม่เข้าแต่ว่าทำกิจกรรมนะเวลา3เจ้านี่นะครับเวลาสอบนะทีมชาติหรือเจ้าตำรานี่เนื้อหอมเวลาไปเลคเชอร์นะครับไอ้กิจกรรมนี่มัวแต่นอนนะครับให้พวกทีมชาติเช็คชื่อให้คุณประทีปนี่ต้องบอกนะครับว่าสมัยยุคโน้นนี่พี่แหม่มว่าประทีปนี่เป็นเจ้าอะไรเอารีเฟอร์ไปถึงนั่นแล้วแหละพี่แหม่มรู้ทันไม่ทันเจ้าตำราทีมชาติประทีปนี่ทีมชาติเรียนหนังสือเก่งนะครับคุณประทีปเจ้าตำราไหมฮะเอาคุณประทีปเกียรตินิยมมาเกียรตินิยมมาฮะเห็นไหมฮะถ้าไม่ใช่เจ้าตำราไม่มีทางเกียรตินิยมแล้วครับผมนี่ผ่านได้ตัวดีเกือบทุกตัวเลยฮะสองต้นเสริมก่อนฮะพี่พิเชษเนี่ยเท่าที่ผมทราบเนี่ยเป็นนักกิจกรรมนะฮะตัวโยงแล้วเรียนเก่งก็5ปีจบไงเนี่ยสอบเก่งก็ต้องมีภูมิดีอยู่แล้วนะแล้วเสน่ห์แรงอีกต่างหากเป็นไงฮะเสน่ห์แรงทราบด้วยมีใครต่อใครก็รู้จักเป็นนักกีฬาด้วยใช่ไหมนักกีฬาเออนักบาสใช่ไหมเนี่ยทราบนะก็เก่งหลายอย่างนะเรียกว่าจะยอวาทีใช่ไหมครับก็แต่ละท่านมีชีวิตในการเรียนที่โดดเด่นไปคนละลักษณะว่าก็ยังไม่จบนะครับมีโอ้ยวีรกรรมตอนที่เรียนหนังสือนี่เยอะมากนะเรื่องอาจารย์ผมว่าเรียนคุยกันสามวันก็ไม่จบนะแต่เสริมได้ฮะประทีปนี่นะครับคุณประทีปจะเรียกคุณประทีปดีหรือประทีปดีแล้วได้นะเรียกประทีปดีกว่านะมันจะได้สนิทสนมกันนิดนึงนะฮะไม่ห่างกันไปเราเป็นพี่น้องไม่ใช่สุภาลัย LPN ถ้าสุภาลัย LPN นี่ผมต้องเรียกคุณประทีปท่านประธานเอาไม่เป็นไรฮะสมัยนั้นเนี่ยทีมชาตินี่เป็นที่หมั่นไส้ของเจ้ากิจกรรมไอ้พวกนี้มาเรียนเก่งแล้วมันอาจารย์รักหน้าดูเลยนะฮะก็ตอนผมปี3ตอนนั้นเนี่ยเป็นอยู่ในเขาเรียกว่าสตาฟเชียร์เพื่อนผมเพื่อนสนิทเป็นประธานเชียร์แล้วปีหนึ่งจะต้องเข้ามาอะไรต่อประทีปนี่ขาดประชุมบ่อยเรียนหนังสือกลับเดี๋ยวก็กลับบ้านไอ้นี่อ๋อชื่อประทีปเฮ้ยประทีปใครวะตั้งมติธรรมตอนนั้นคุณชวนนี่ทำธุรกิจสังหาแล้วนะคุณชวนมั่นคงคุณชวนนี่พี่ชายคุณประทีปนะเฮ้ยไอ้นี่พี่ชายเป็น property นะเว้ยเพราะฉะนั้นนี่เขาอย่าไปยุ่งกับมากนะแต่ยังไงก็ตามในยุคนั้นผมเองผมก็เจอประทีปนะครับก็มีการลุยประทีปนิดๆหน่อยๆหวังว่าจำได้ไม่ได้ก็ไม่รู้นะครับแต่จำได้ว่าลุยประทีปตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นก็คือเวลาประชุมเชียร์ประทีปมักจะ
ต่ก่อนนี้เนี่ยเวลาเรามีกิจกรรมกันเลยไปดิเฟนนะดิเฟนผมชอบวิชาการนะแต่ว่าเรื่องกิจกรรมเนี่ยผมก็ชอบผมร่วมทุกครั้งผมมีการประชุมเชียร์อยู่ครั้งเดียวนะนั่นแหละครั้งนั้นแหละครับป่วยครั้งนั้นแหละครับป่วยป่วยเป็นไข้มากอยู่ครั้งเดียวแล้วเนี่ยกิจกรรมพวกอย่างหนังสือที่พี่แมมเนี่ยนะจัดอะไรต่างๆก็ไปช่วยถึงแม้ว่าไม่แสดงก็ไปช่วยก็กิจกรรมต่างๆผมก็ร่วมสม่ำเสมอโอเคครับผมก็แสดงว่าตอนนั้นนี่ผมอาจจะสักพักหนึ่งตอ นปีสามผมก็เป็นพวกดูแลอะไรเรียกว่าสวัสดิการนะอยู่ถังน้ำพวกอะไรต่างๆเนี่ยไปฮะอันนี้วันนี้ได้เคลียร์กันแล้วใช่ไหมฮะว่าตกลงแล้วก็เป็นเวลาบางส่วนหนึ่งไปเดินในนามคณะเนี่ยไปเดินแข่งเดินแข่งที่สนามจารุเสถียรก็ตอนนั้นคือสนามสุขเป็นนักกิจกรรมทั้งกิจกรรมด้วยทีมชาติด้วยแต่ยังไงก็ต้องเป็นทีมชาติสมัยนั้นเนี่ยผมไม่ร้องเพลงร้องเพลงไม่เป็นแต่ตอนนี้ร้องเพลงเป็นหลังจบแล้วตอนนี้ชอบร้องเพลงครับแล้วก็มาแต่งเพลงด้วยอันนี้ใกล้เคียงกันฮะอันนี้ยืนยันวาดรูปด้วยทีหลังเฮ้ยอันนี้มาตอนวันหลังเราจัดร้องเพลงโอ้โหประกวดร้องเพลงอันนี้อีเวนต์สองบริษัทเลยใช่ไหมฮะร่วมเชื่อมสัมพันธ์ผมชอบร้องเพลงนะครับเพลินอย่างนี้ผมรับประกันได้ยุคโน้นเนี่ยลูกทุ่งถาปัดเกิดที่รุ่นผมนะฮะลูกทุ่งถาปัดครับไอผมเราอยากจะเป็นนักร้องหน้าดูเลยอยากเป็นนะฮะอยากเป็นนะพยายามประหารเล่นกีตาร์นะแล้วคนที่ก่อตั้งลูกทุ่งถาปัดเพื่อนรักกันทั้งนั้นคือตอนนั้นเป็นทีมเจ้าสำราญเราก็อยากแบบมีสาวๆไม่ใช่เจ้าสำราญผมนี่เจ้าสำราญไม่ใช่แต่พยายามจะเป็นไหมฮะตอนนั้นอยากจะเข้าไปเป็นเจ้าสำราญเพราะอะไรรู้ไหมฮะเวลาเซกเมนต์เปลี่ยนเซกเมนต์ข้ามไปอยู่มีมิทติ้งทีนึงนี่นะครับเวลากลางคืนนี่นะฮะหลังจากที่มีอะไรเสร็จแล้วมีการร้องเพลงรอบกองไฟนะครับไอ้พวกเจ้าสำราญนี่แหละครับมีสาวๆไปล้อมอยู่แล้วร้องเพลงแสงดาวสวยพราวดูเด่นโอ้โหเพราะน่าดูไอ้พวกเจ้ากิจกรรมเลยไหมป้องฉิงป้องป้องฉิงป้องฉึงป้องป้องฉึงจุดเทียนเบียนวนทั้งคืนแล้วมันจะมีสาวไหนมานั่งด้วยไม่มีละครับวันนี้ก็คือตัวอย่างของคำว่าเจ้าสำราญกับเจ้ากิจกรรมไอ้ผมนี่หน้าตาเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ผมก็ชอบร้องเพลงเผอิญเสียงผมเนี่ยเป็นเสียงสมัยยุคโน้นเขาต้องขอโทษนะฮะเขาบอกว่าผมนี่เป็นเสียงควายนะเสียงผมนี่ใช้ไม่ได้พอๆกับคุณมาทีบช่วงนี้นี่พอเจอคุณมาทีบพอเสียงปั๊บนี่นะฮะก็รู้เลยว่าคุณกับผมนี่เป็นนักร้องลำบากนะฮะถ้าต้องเป็นสไตล์ลอสจวดเป็นไปได้แต่ถ้าสไตล์ของเบิร์ดพงษ์ชัยอย่าเป็นเลยผมสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่าแต่คุณพิเชษบอกว่าคุณพิเชษเป็นทีมชาติเหมือนคุณประทีปก็คือเริ่มมาจากการผมไม่ได้ทีมชาติไม่ชอบโทษเป็นทีมเป็นนักกิจกรรมคุณพิเชษคุณประทีปเองก็เป็นคนที่เรียนหนังสือเก่งเป็นที่รู้แต่ว่าทั้งสองท่านก็พยายามจะข้ามเซกเมนต์อันนี้ค่อนข้างชัดเจนคือเราแต่คุณประทีปก็คือไปทำกิจกรรมด้วยคุณประทีปเคยอยากเป็นเจ้าสำราญไหมครับเล่นกีตาร์โชว์สาวๆแบบอยากจะก็อยากร้องเพลงแต่งเพลงเนี่ยผมมาทำช่วงอายุ60กว่าแล้วตอนนั้นก็อยากทำมาเริ่มร้องเพลงก็ตอนอายุสัก30กว่า30กว่าตอนสมัยเรียนเนี่ยร้องเรียกว่าร้องไม่เป็นไม่เก่งเนี่ยตอนหลังก็ไปเรียนร้องเพลงอะไรงั้นเลยผมมาเรียนร้องเพลงแล้วก็ช่วงหลังชักขึ้นเวทีบ่อยคนนู้นคนนี้ก็จะไปชวนร้องเพลงการกุศลก็จะมาชวนผมอยู่เรื่อยครับอีกหน่อยก็ผมอยากจะเดี๋ยวอยากจะสถาปนิกเนี่ยนะอาชีพสถาปนิกที่จริงวันนี้อยากมาพูดของชีวิตสถาปนิกใช่ไหมใช่ครับผมอยากจะเริ่มพูดไปถึงก่อนเรียนเนี่ยก่อนเรียนนะฮะก่อนเรียนเนี่ยเลือกยังไงทำไมมาเป็นสถาปนิกเมื่อกี้คุณพิเชษบอกว่าไม่ได้เลือกหรอกเอาแต่คุณมาทีเลือกผมเลือกตอนเอนทราเนี่ยผมเลือกสถาปัตย์อย่างเดียวเลยผมคิดอยู่นานเอ๊ะเลือกวิศวะดีไหมที่ใกล้เคียงกันเนี่ยนะฮะก็มีวิศวะสถาปัตย์นะฮะแพทย์ผมตัดทิ้งไปผมไม่ชอบชีวะผมเรียนสวนกุหลาบนะเรียนสวนกุหลาบอยู่5ปีม.21ถึงม.25ก็ค่อยๆเรียนรู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นยังไงนะฮะผมก็อยู่ห้องคิงส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะเกือบหมดแล้วก็แต่ว่าผมก็ไม่ใช่คนติดบอร์ดอันดับต้นๆของประเทศนะรุ่นผมมีคนติดอันดับต้นๆนะบางรุ่นก็มีที่หนึ่งของประเทศไทยผมก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ขณะเดียวกันผมก็ศิลปะเนี่ยผมจะได้ติดบอร์ดนะชอบศิลปะมันก็จะได้ติดบอร์ดของวาดดีเขาก็จะอาจารย์ก็จะเอาไปติดบอร์ดก็ใช้ได้นะคือผมเป็นทั้งวิทย์ทั้งศิลป์นะแล้วก็โรงเรียนก็ใกล้ๆกับBritish Council ซึ่งมีหนังสืออะไรต่างประเทศอะไรต่างๆอยู่เยอะแล้วก็ไปดู
นะแล้วผมก็มันก็มีหนังสืออะไรต่างๆพวกที่เกี่ยวกับสถาปัตย์เกี่ยวกับอะไรพวกนี้นะฮะแล้วมันก็สร้างสรรค์อะไรเงี้ยนะมันได้คิดอะไรใหม่ๆนะผมก็คิดว่าผมน่าจะทำอย่างนี้ได้ดีนะอาชีพที่มีทั้งวิทย์ทั้งศิลป์เนี่ยมันทั้งแอปพลายไซน์แอปพลายอาร์ตก็ไม่ใช่ผมก็ไม่ได้ไปจะไปเป็นไม่ได้อยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นเพียวไซน์นะฮะซึ่งลูกผมเป็นอยู่ลูกชายผมเป็นเรียนแอสโตรฟิสิกส์อยู่ผมก็ไม่ได้ขนาดนี้นะเพราะผมชอบทั้งวิทย์ทั้งศิลป์ก็เป็นเหตุผลที่ผมทำไมถึงเลือกสถาปัตย์แล้วผมก็ไม่ได้เลือกวิศวะก็เสียดายเหมือนกันนะแต่ถ้าเลือกวิศวะเพราะผมติดวิศวะผมก็เสียดายเพราะว่าผมไม่ได้เรียนสถาปัตย์นะทีผมก็เรียนสถาปัตย์นะฮะแล้วผมก็ศึกษาอยู่พอสมควรผมรู้ว่าสถาปัตย์เนี่ยเวลาออกแบบอาคารสถาปนิกต้องเป็นคนเริ่มก่อนเวลาประชุมโครงการก็เป็นลีดเดอร์นะเรารับงานมาเราก็ประชุมทีมนะฮะก็จะมีทีมงานก็จะมีวิศวกรโครงสร้างนะวิศวกรสิ่งแวดล้อมไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะอินทีเรียพวกภูมิสถาปัตย์อะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เป็นหัวหน้าทีมเป็นลีดเดอร์ในการแต่ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นลีดเดอร์เพียงแต่ว่าพอรู้แต่รู้ว่าเนี่ยคือการคิดรูปทรงคิดอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยประโยชน์ใช้สารต่างๆมันก็มาจากสถาปนิกใช่ซึ่งผมคิดว่าพวกทั้งวิทย์ทั้งศิลป์เนี่ยผมโอเคนะคือรวมอะโอเคนะแต่เอาอย่างใดอย่างหนึ่งศิลป์อย่างเดียวเนี่ยผมก็ไม่ใช่แบบศิลปินผมก็ไม่ใช่เพียวอาร์ตเขาไปสู้กับจิตรกรประติมากรมือเอกของประเทศของโลกอะไรเทียบไม่ได้เลยผมก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ถ้าภาพรวมเนี่ยผมก็คิดว่าผมทำได้ดีก็เป็นเหตุผลที่มาเลือกสถาปัตย์คือแล้วผมก็เลือกอยู่2อันเองตอนนั้นเลือกแค่สถาปัตย์จุฬากับศิลปากรตอนนั้นก็มีลาดกระบังก็มีแต่ว่าไกลผมบอกว่าไกลผมไม่เลยไม่เลือกคือฟังดูชีวิตของสองท่านเนี่ยคือคุณพิเชษไม่ได้รู้ว่าจะเรียนอะไรแล้วก็เข้าไปแล้วก็พยายามเรียนให้จบแล้วก็เน้นกิจกรรมแล้วก็ยังมีความสนุกสนานโอเคจบได้แต่คุณประทีปก็คือดูมีเพอร์เพสแล้วก็ทำมาเรียนมาแล้วก็ทีนี้เข้าสู่ชีวิตการทำงานอยากจะลองฟังทางคุณประทีปก่อนคือว่าหลังจากนั้นเริ่มยังไงฮะพอหลังจากเรียนจบก็จบแล้วก็คืออย่างนี้ก็ตอนนั้นก็สมัครงานจบแล้วก็ต้องสมัครงานก่อนซึ่งตอนนั้นออฟฟิศผมก็ไปสมัครที่การเคหะแห่งชาตินะฮะต้องถามนิดนึงว่ายุคนั้นเนี่ยแล้วก็รับที่จริงก็ยังไม่รู้ว่ารับไม่รับผมก็เลยไปสมัครอีกที่นึงกับมีรุ่นพี่พี่สุธีจิตนานรมิตรก็เนี่ยชวนไปทำบริษัทออกแบบที่การเคหะก็ไปสมัครไว้พอพี่สุธีชวนทางนู้นยังไม่รู้รับไม่รับผมก็โอเคตกลงกับพี่สุธีทางนู้นก็คอยบอกรับผมก็เลยไม่ได้ไปแล้วก็ไกลด้วยไกลกว่าด้วยอยู่คลองจันทน์ไปตั้งไกลนะก็ทำกับพี่สุธีอยู่แถวเนี่ยโรงหนังโคลีเซียมยมราชนะมันใกล้ๆเดินทางสะดวกก็บัสด้วยกันนะครับก็ทำกับพี่สุธีตอนนั้นก็มันมีหมู่บ้านจัดสรรใหญ่นึงชื่อเสนานิเวศเขามีการประกวดแบบบ้านนะบ้านเดียวบ้านแฝดเท่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ส่งทั้งหลายแบบแล้วก็ชนะมา2แบบนะฮะแล้วแบบที่ผมทำเนี่ยบ้านเดียวเนี่ยได้รางวัลที่1นะครับแล้วเขาเอาไปติดนะฮะสมัยนั้นน่ะพี่ยงสลิดก็จะเป็นคนเขียนตีสมัยนั้นตัวละครเริ่มเลยตีคอมไม่มีตอนนี้อยู่ข้างบนแล้วก็เขาเอารูปที่ไอ้เนี่ยบ้านที่ผมออกแบบเนี่ยไปโฆษณาเลยเป็นรูปหลักนะฮะแล้วก็ก็มีความรู้ขึ้นมาว่าเมืองไทยยังขาดที่อยู่อาศัยเยอะนะนะจะเรียนถามนิดนึงครับคือยุคนั้นเนี่ยช้อยส์ของการทำงานเนี่ยมันไม่ได้หลากหลายขนาดนี้คือคนจบสถาปนิกมามีอะไรฮะมีไปเข้าการเคหะถ้าเป็นราชการอันนี้จะถามคุณพิเชษฐ์ก็ได้ผมบอกแม่ว่าสถาปัตย์นี่นะครับเป็นอาชีพที่ตอนเราเรียนอยู่ในโลกสวยงามโลกสวยฮะโลกสวยงามโอ้โหทุกอย่างมีเท่น่าดูนะครับสถาปัตย์มีความสุขอะไรต่ออะไรโลกสวยงามจริงมองทุกอย่างนี่ในแง่ดีหมดแต่พอจบออกไปนี่นะครับนรก รุ่นผมนี่นะครับจบออกไปนี่นะครับตกงานเยอะแยะหมดเลยไอ้ที่เข้าการเคหะได้เพราะอะไรรู้ไหมฮะ
พวกเรียนเก่งๆการเคหะเลือกคนเรียนเก่งๆก่อนจบทับปัดต้องเข้าการเคหะอันนั้นคือสูตรเลยสูตรราชการหรือเปล่าครับอันนี้จริงไหมฮะตอนนั้นคล้ายๆใกล้เคียงก็มีเพื่อนอยู่สักในรุ่นผมมีอยู่สัก2คน3คนแล้วก็มีอยู่กรมโยธาบ้างการประปาบ้างอะไรพวกนี้การไฟฟ้าบ้างนะครับคนเก่งๆรับราชการเพราะว่าเอกชนตอนนั้นในยุคที่ผมจบนี่เศรษฐกิจมันตกต่ำมากผมเสริมนิดนึงแล้วก็ใช่เศรษฐกิจตกต่ำสถาปัตย์เนี่ยสถาปนิกมันขึ้นอยู่จะมีงานไม่มีงานขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจเป็นหลักคือถ้าเศรษฐกิจไม่ดีใครจะมาสร้างตึกอะไรนะไม่ได้สร้างตึกมันก็ไม่มีงานให้ออกแบบตึกใช่ไหมครับก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะก็งานอาคารก็จะมีของราชการส่วนหนึ่งของเอกชนส่วนหนึ่งแต่จริงๆอ่ะช่วงหลังๆนี่เอกชนมากกว่าเยอะแต่ตอนนั้นราชการนี่คือทางเชิญครับรุ่นผมนี่ต้องบอกนะครับว่าสถาปนิกรุ่นผมนี่ต้องไปทำงานที่สิงคโปร์นะครับไปต่างรุ่นผมนี่ปัจจุบันนี้เนี่ยบริษัทออกแบบที่เก่งๆนะครับที่มีชื่อเสียงหลายคนนี่เป็นศิษย์เก่าสิงคโปร์ทั้งนั้นเลยรุ่นผมก็มีไปทำสิงคโปร์อยู่ 3-4 คนแล้วมีคนปักหลักอยู่ที่นั่นเลยนะฮะมีลูกมีเมียที่นั่น2คนโหผมก็คิดนะคือผมเคยคิดว่าจะไปทำงานที่สิงคโปร์หลังจากคือผมทำกับพี่สุธีสักพักหนึ่งสักปีกว่าตอนนั้นก็มีโอบายาชิก็เปิดรับโอบายาชิมาแล้วเหรอฮะตอนนั้นประเทศไทยมาแล้วแล้วผมก็ไปสมัครผมก็อยากไปเรียนรู้ระบบของญี่ปุ่นนะฮะก็ไปทำอีกสักพักหนึ่งนะฮะแล้วก็จริงใจผมก็ตั้งใจจะไปเรียนเมืองนอกอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเห็นอาจารย์ต่างๆที่สอนอยู่เนี่ยนะฮะก็ไปเรียนเมืองนอกกันแล้วตั้งเยอะที่จบยูฟอิลลินอยผมก็สมัครแต่ผมสมัครหลายแห่งพอยูฟอิลลินอยรับแล้วก็ผมก็ไปเรียนที่นั่นนะ ตอนกลับมาผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีงานไม่มีงานก็คิดว่าเดี๋ยวตั้งออฟฟิศของตัวเองเปิดรับงานอะไรไปถ้าไม่ดีผมก็จะไปสิงคโปร์เอาเบรกต้องออฟฟิศก่อนฮะคุณวิเชษฐ์เป็นไงฮะเรียนจบแล้วตอนนั้นก็บอกไงว่ายุคที่เรียนจบเนี่ยสถาปนิกทุกคนเนี่ยเป็นข้อจุดอ่อนนิดนึงก็คือจบแล้วอยากจะเป็นสถาปนิกเป็นเกรดอาร์คิเทคเป็นอาร์คิเทคนะครับทุกคนเปิดผมยุคนั้นนี่เปิดสตูดิโอเปิดเองเลยครับคำว่าสตูดิโอก็คือบริษัทออกแบบนะครับแต่เป็นบอออกแบบแบบเล็กๆนะทำอะไรที่มันกอกแกกนะรับแบบได้ค่าแบบบ้างไม่ได้ค่าแบบบ้างเล็กงานเล็กบ้างใหญ่บ้างอะไรพวกนี้เนี่ยเป็นสตูดิโอเป็นที่สิงสถิตของสถาปนิกรุ่นไล่ๆกันแล้วก็ยังเรียกหลงระเริงยังไงฮะชีวิตหลงระเริงก็คือโลกยังสวยงามอยู่โลกสวยอยู่หลังจากโลกยังสวยอยู่ตอนหลังจากทำงานหลายอันเป็นสตูดิโอเปิดบริษัทนี่นะครับทำงานเกือบตายนะครับเจ้าของงานนี่บริษัทเล็กๆใหม่ๆก็ไม่จ่ายค่าแบบไม่จ่ายเลยเหรอฮะไม่จ่ายดื้อๆแล้วโอ้โหเราก็คาดหวังว่าแหมเดือนนี้นี่เงินเดือนทั้งหมดนี่จะต้องมาจากคนนี้แล้ววะพอไปถึงบอกผมไม่ทราบครับเอาแบบกลับไปนี่ก็คือเยอะแยะมาสมัยโน้นเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับยุคประมาณสัก40 50ปีที่แล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณพิเชษก็พยายามตั้งธุรกิจตัวเองพยายามครับพอสร้างธุรกิจตัวเองมันไปไม่ได้เพราะว่าไอ้เพื่อนที่มานี่ก็ทุกคนก็ยังมีความสุขกับการใช้ชีวิตอะไรเยอะแยะอยู่นะครับตกเย็นก็เตะตะกร้อเล่นกีตาร์กลางคืนก็ไปเที่ยวเหมือนอยู่มหาลัยเป๊ะเหมือนอยู่เป๊ะเลยไม่ได้ออกมาไม่ได้ต่างกันเลยเพียงแต่ออกมาเปลี่ยนว่าเอ้ยกูจบแล้วนะครับก็ขาดทุนนะไอ้ผมนี่มีภาระนะผมทำงานสมัยเรียนสื่อผมทำงานเยอะมากผมเขียนแบบให้อาจารย์ต้องถามว่าไม่เคยคิดจะเข้าไปเป็น employee เลยฮะตอนนั้นสุดท้ายแล้วเหตุผลที่ต้องเข้าเพราะว่าเราทำเองผมทำรับเหมาก่อสร้างตั้งแต่เรียนหนังสือนะครับบอกว่าเป็นเจ้ากิจกรรมนี่นะครับก็คือรับงานด้วยเรื่องงานเกี่ยวกับสถานที่ตกแต่งสถานที่ทำฉากละครและตอนนั้นนี่ยังมองไปทางที่ผิดแม่ปัจจุบันยังเสียใจอยู่นะครับว่าไม่มีโอกาสเป็นพระเอกละครยังมีโอกาสให้ยังมีตอนนี้สายเกินไปแล้วนะก็เพราะว่าหน้าตาบุคลิกหลายอย่างนี่เองไปเป็นจับกลางดีกว่าจะรุ่งกว่าพี่แหม่มบอกรุ่งกว่าทำให้ผมเป็นผู้รับเหมาตั้งแต่เรียนหนังสือผมรับเหมาฉากรับเหมาทำโน่นทำนี่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับหลายอย่างก็เอาเงินเข้าคณะบ้างหลายอย่างก็เข้ากระเป๋าบ้างหลายอย่างเอาไปเลี้ยงลูกน้องบ้างอะไรเงี้ยเป็นหนี้เขาเยอะแยะหมดก็คือทำไปสักพักหนึ่งกี่ปีฮะกว่าจะเริ่มจากที่ฝึกฝนจากการเรียนหนังสืออยู่นี่นะครับก็มาทำรับเหมาตอนที่จบด้วยสมัยก่อนนี่ผมบอกเนี่ยสถาปนิกนี่ตอนที่จบนี่เสียอย่างถ้าเองเป็นผู้รับเหมานี่เองกระจอกเนี่ยเองต้องเป็นสถาปนิก
แล้วยุคนั้นเนี่ยบริษัทใหญ่ๆนี่นะครับยุคนั้นเนี่ย A49 ไม่มีแล้วครับ103ก็ยังเล็กๆอยู่ก็มีบริษัทที่บริษัทของคุณประทีปนี่ถือว่าเป็นบริษัทระดับดินระดับชั้นนำกันยุคนั้นเนี่ยคุณบุรินทร์วงสงวนคุณบุรินทร์วงสงวนโอ้ Progressive Design อันนั้นคือเท่สุดในประเทศไทยมากๆนะครับเนี่ยออกแบบบ้านเฮ้ยไม่เคยเห็นมาก่อนนะทรงอะไรต่ออะไรพวกนี้นี่คือก็ไปหลายคนก็ไปทำงานยุคนั้นเนี่ยงานมันหมดแล้วไม่มีงานแล้วก็ไปเป็นเซลล์ขายสีของเราที่เซลล์ขายสีเยอะนะครับปัจจุบันเปลี่ยนอาชีพไปเลยก็เป็นก็โอเคอยู่ในวงการแล้วก็ไปรับราชการไปทำงานต่างประเทศไอ้ที่กองกับแกกจัดก็เปิดออฟฟิศบ้างล้มลุกคลุกคลานอะไรพวกนี้นี่นะมันก็เราก็ทำกันอยู่พักหนึ่งไอ้ผมนี่มีความจำเป็นผมก็ไปรับไปทำงานอยู่บริษัท property บริษัทหนึ่งเสนานิเวศนี่ผมต้องบอกเล่าประวัติทุกอย่างเนี่ยยุคนั้นเนี่ยผมเข้าไปอยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วยุคแรกๆนี่นะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องไอ้นั้นได้ตลอดยุคแรกๆอาจารย์เสรีเปรมฤทัยชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศโชคชัยปัญจทรัพย์ยุคแรกๆเสนานี่เป็นยุคหลังยุคกลางๆเปลี่ยนปรับเปลี่ยนใหม่หมดนะครับก็ยุคนั้นมันก็เริ่มที่จะมีแนวคิดในการออกแบบใหม่ๆโอเคนะครับนิดนึงก็แล้วตอนนั้นคือคุณประทีปเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่อง property แล้วเนี่ยก็เริ่มสนใจเลยรู้จริงๆ property อย่างนี้คือผมหลังจากกลับมาเรียนจากต่างประเทศนะผมก็มาตั้งออฟฟิศตัวเองนะฮะคือก็รับออกแบบทั่วไปนะฮะดีไหมว่าตอนนั้นบิวค่าแบบมีงานพอทำได้นะฮะแต่ยังไม่มากนะฮะก็อย่างนี้คือพี่ชายผมเนี่ยพี่ชวนที่เป็นCEOของมั่นคงเคหะการอยู่เป็นพี่คนโตนะฮะก็ในเขามาชวนผมบอกว่างานผมยังไม่เยอะนักเนี่ยนะไปช่วยเขาในเรื่องเกี่ยวกับทำบ้านจัดสรรสักครึ่งวันผมก็ทำออฟฟิศของผมไปสักครึ่งวันนะครับก็ให้เงินเดือนผม 4,000 บาทอะไรเงี้ยนะครึ่งวันนะอัพตามผมก็บอกว่าผมคิดดูผมบอกว่าถ้าผมจับปลา2มือผมทำให้ได้ดีหรอกถ้าจะร่วมกันทำก็มาร่วมกันนะฮะผมก็ต้องเลิกอย่างหนึ่งไปเลยนะฮะที่จริงพี่ผมก็มีบุญคุณกับผมเพราะว่าคุณพ่อผมถูกรถชนเสียชีวิตตั้งแต่ผมก่อนเข้าสวนกุหลาบนะฮะที่ผมไปเข้าสวนกุหลาบเพราะว่าไม่มีเงินจะจ่ายค่าเทอมจริงๆนี่เป็นเรื่องจริงนะฮะครูทวงค่าเทอมผมไม่มีเงินจะจ่ายเพราะคุณพ่อถูกรถชนเสียชีวิตพอดีช่วงนั้นนะฮะก็เลยเนี่ยไปสอบสวนกุหลาบติดนะฮะก็พี่ผมก็เลี้ยงผมมานะจนเรียกว่าจบจุฬานะแล้วผมก็ช่วยงานที่บ้านด้วยอะไรด้วยขายวัสดุก่อสร้างอะไรพวกนี้แล้วช่วงหลังพี่ก็รับเหมาก่อสร้างอะไรก็ช่วยอยู่ส่วนหนึ่งคิดราคาอะไรเงี้ยถอดแบบอะไรพวกนี้นะผมก็ทำอยู่คุ้นเคยตอนกับธุรกิจนี้ตอนช่วงที่อยู่สวนกุหลาบก็ถอดแบบเนี่ยคิดราคาอะไรพวกนี้พอได้ดูแปลนดูรูปด้านอะไรพอเป็นนะเพราะว่าสวนกุหลาบก็มีเรียนวิธีเขียนแบบแปลนรูปด้านรูปตัดนี่รู้นะก็เป็นสิ่งที่นำไปสู่การที่ไปเรียนสถาปัตย์ด้วยคือก็มีบุญคุณกับผมก็ปฏิเสธไม่ได้ผมก็บอกว่าถ้างั้นก็ไปร่วมกันนะพี่ก็บอกว่าอ้าวที่เขาก็ซื้อไว้แล้วนะนานแล้วมันไม่รู้จะคิดยังไงก็ไม่เกี่ยวก็เรามาหุ้นกันเฉพาะสร้างบ้านนะก็จะคิดยังไงล่ะผมบอกแล้วแต่พี่บอกเท่าไหร่ก็ยังไงก็อย่างนั้นนะผมก็บอกผมมีเงินอยู่แสนหนึ่งผมทำงานที่อเมริกาผมเก็บเงินมาได้แสนหนึ่งตอนผมไปเนี่ยนะตอนผมไปเนี่ยผมมีเงินอยู่40,000 บาทนะมีอยู่40,000 บาทผมเก็บมาผมทำงานมาอยู่ปีกว่าเนี่ยอยู่กับพี่สุธีกับโอเบชิผมเก็บเงินมาได้40,000 บาทพี่สาวให้มา10,000แม่ให้มา10,000พี่ชายซื้อวันเวทีเกตไปเพราะไม่รู้จะกลับเมื่อไหร่ขากลับไม่รู้จะผมไปเรียนเนี่ยผมใช้เงินได้ครึ่งปีก็ไปทำงานต้องไปทำเรียนด้วยทำงานด้วยแล้วจบแล้วทำงานอีกปีหนึ่งนะก็คือตอนไปเรียนเนี่ยพอดีได้ tuition fee waive นะก็ไม่ต้องเสียค่าเราเรียนก็มีเงินเก็บเหลือมา100,000มาทำทุนนะฮะมันเป็นการเริ่มต้นธุรกิจผมบอกผมมีเงินอยู่100,000แล้วพี่บอกว่าจะกำหนดทุนเท่าไหร่ผมบอกแล้วแต่พี่ก็บอก2,000,000ผมก็คือมีหุ้นส่วน 5% จากการเริ่มต้นตรงนั้นนั่นถือว่าเป็นโปรเจกต์แล้วก็ทีหลังก็คือพอ
ทำแล้วก็ขายได้นะฮะแล้วก็เท่าไหร่ผมก็ทุบลงไปหมดอ่ะนะฮะมีใช้เขียมหน่อยช่วงแรกๆเนี่ยแล้วก็มีเงินทุนมีโบนัสมีอะไรต่างๆผมก็ทบลงไปในการเพิ่มทุนครั้งต่อๆไปหมดแล้วก็เป็นการไฟแนนซ์ส่วนหนึ่งตอนนั้นผมขึ้นแชร์นะล้านหนึ่งนะโดยที่มือละแสนนะ oh. ผมเป็นเท้าแชร์นะเพราะว่าอันนี้คืออาศัยความเชื่อถือนะคนต้องเชื่อเราผมเป็นเท้าแชร์ก็คือไม่ต้องเสียจ่ายดอกเบี้ยไง เราจะหาทุนได้ยังไงแบงก์ก็ไม่เชื่อผมก็ไม่รู้จักผมอ่ะนะนี่คือวิธีการเริ่มต้นธุรกิจนะมีทุนอยู่แสนหนึ่งแล้วทีหลังพี่ชายก็จะเพิ่มทุนอีกนะแล้วผมเอาเงินที่ไหนลงที่จริงพี่ก็นะขึ้นแชร์สิอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ okay. คนก็ต้องเชื่อเราเราต้องประพฤติโอเคเราต้องไม่เบี้ยวเขาเราต้องมีความรับผิดชอบมีอะไรเข้ามาแล้วเราต้องคืนเขาได้อะไรได้ก็เป็นจุดเริ่มที่ทำไมมีทุนขึ้นมาโอเคนะเพราะมาจากการทำงานอเมริกาเก็บเงินมาแล้วก็ขึ้นแชร์ส่วนหนึ่งโอเคในส่วนของคุณพิเชษตอนนั้นกำลังทำธุรกิจอยู่แล้วแล้วอันนี้คือคุณประทีปไปถึงจุดที่กำลังจะเข้าเป็น developer แล้วคุณพิเชษตอนนั้นเป็นยังไงฮะชีวิตก็บอกได้ชีวิตคุณประทีปนี่ค่อนข้างสวยงามต้องบอกเอางานเลยโอ้โหฟังดูแล้วทำงานปีกว่าเก็บเงินได้แสนตอนแสนหนึ่งยุคนั้นด้วยนะครับ3ปีเป็นหนี้หลายแสนปีกว่าไม่ถึงว่าปีกว่าผมเก็บได้ 40,000 เพื่อไปเรียนอเมริกาแล้วกลับมาจากไปอเมริกาเนี่ยกลับมาเนี่ยเหลือแสนหนึ่งต้องบอกนะฮะว่ายุคนั้นนี่ผมทำงานเป็นลูกจ้างบริษัท property บริษัทนึงเงินเดือน 2,400 ครับผมนะครับสถาปนิกนะครับเท่ากันเลยพี่สุธีก็ให้ผม 2,400 เริ่มต้นความลับเลยโอเคครับสุธียังอยู่นะฮะเดี๋ยวจะไปบอกสุธีช่วงนั้นก็ราคาอย่างนี้อยู่แล้วก็ถือว่าโอเคเพราะว่าคนไปทำแบงค์เนี่ยรู้สึกจะได้ 2,000 หรืออะไรเนี่ยสถาปนิกได้เยอะกว่าตั้ง400แบงค์กรุงเทพหรืออะไรจริงๆ 2,400 นี่ภาระของผมเยอะต้องบอกแม่ว่าผมได้เงินเดือน 6,000 ต้องบอกคุณแม่ว่าอย่างนั้นเพราะว่าต้องจ่ายต้องอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็ต้องไปทำอย่างอื่นต้องตีนถีบปากกัดจริงๆทำทุกอย่างเท่าที่คิดว่าสามารถที่จะเพิ่มรายได้ครับไปทำรับเหมาไปรับจ้างอะไรทุกอย่างเลยนะครับก็พอทำแล้วก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จเพราะว่าหุ้นส่วนทั้งหมดนี่แต่ละคนนี่ยังมีชีวิตเหมือนกับคิดว่ายังอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะครับครับก็เลยผมก็โชคดีอย่างก็คือมีรุ่นพี่นะครับมาเราก็เปิดบริษัทออกแบบนะครับก็ทำไว้ค่อนข้างดีแต่ตอนหลังต้องบอกนะครับว่าสถาปนิกนี่มีส่วนเสียอยู่อย่างก็คืออะไรฮะพอถึงเวลาถึงจุดๆๆแล้วนี่นะครับจะมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้อยู่ร่วมกันไม่ได้สังเกตให้ดีนะฮะบริษัทสถาปัตย์นี่ที่เป็นพาร์ทเนอร์กันเนี่ยจะอยู่กันเป็นพาร์ทเนอร์สุดท้ายแล้วมันต้องมีหัวฮะถ้าเมื่อไหร่เก่งเท่ากันแล้วลำบากมันก็เลยต้องแยกออกมานะครับก็ทำทั้งรับเหมาทั้งบริษัทก็แกะอยู่ต่อก็ไม่ได้มีอะไรที่มันดีแต่ดีขึ้นก็ผมก็โชคดีผมมีเพื่อนรักมากๆคนนึงก็มาทำงานไปทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็เราก็ได้เปิดอะไรหลายๆอย่างและยุคนั้นเนี่ยนะเป็นยุคที่เริ่มโชดช่วงชัชวาลคืออะไรฮะมาลงทุนเยอะมากเปิดที่เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าใช่ในยุคนั้นยุคนั้นเลยยุคนั้นเลยต่างชาติที่เข้ามาเยอะแล้วก็เรามีพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นส่วนออกแบบส่วนก่อสร้างอะไรทุกอย่างเราทำเทิร์นคีย์เพื่อนเพื่อนคนนี้เลยนะแน่นอนฮะอย่างที่บอกว่าซุปเปอร์พญาหน้าม้ามาด้วยนะเมื่อกี้บอกนะฮะบอกว่าเมื่อกี้บอกสถาปัตย์กับวิศวะนะครับถ้าอยู่ต่อหน้าชาวบ้านเราบอกว่าวิศวะต้องบอกนะวิศวะนี่ผู้บริหารระดับสูงวิศวะซะส่วนใหญ่สถาปัตย์นี่เท่าที่ผมทราบเป็นรัฐมนตรีอยู่2คนเท่านั้นนอกนั้นวิศวะเยอะนะครับครับนะก็จากการที่ได้ตะกอนี่วิชามานยังไงฮะวิชามานคืออะไรที่มันอีหลกโคเคลนะที่มันไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีผมเรียนรู้หมดนะก็มาเจอกับลูกค้าผมได้ทำกับพิสังได้พบกับพระคาดินันมีชัยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดูเดือดมากนะครับทำให้ผมได้เรียนรู้ตอนนั้นท่านมีชัยเป็นพระคาดินาลเลยเหรอเป็นคาดินันโอ้โอเคใหม่ๆแล้วสดร้อนๆนะครับคาดินาลใหม่ผมทำงานให้กับพิสังอยู่พักหนึ่งแล้วก็ท่านเองก็ได้รับแต่งตั้งคาดินันทำให้วิถีชีวิตแนวคิดอะไรหลายอย่างผมเปลี่ยนไปเยอะมาก
แต่ก็ยังถือว่าเป็นรับเหมาก่อออกแบบยังไม่ได้เป็นเข้ามาสู่ developer ยังผมทำรับเหมาก่อสร้างนะครับทำเทิร์นคีย์ได้กำไรจากลูกค้าต่างชาติเยอะนะครับแต่จนกระทั่งจากลูกค้าต่างชาตินี่ก็มาเป็นเพื่อนมาเป็นหุ้นส่วนแล้วก็ยุให้ผมทำ property จริงๆแล้วสถาปนิกในยุคนั้นเนี่ยการทำเป็นบริษัทสถาปนิกนะที่ทำให้กับบริษัท property นี่นะครับเราต้องเรียนรู้ในการทำ marketing survey เราต้องเรียนรู้ในการทำ financial model ซึ่งจริงๆแล้วถามไม่เคยเรียนไม่เคยเราไม่เคยเรียนหรอกครับ financial model นี่ทำยังไงก็ไม่รู้นะครับก็ไปเอา financial model ของคนอื่นมาลอกค่อยๆลอกค่อยๆทำสองสามครั้งเราก็ทำได้ marketing survey ก็เอานะใช้เซนส์อะไรหลายๆอย่างนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะทำเป็น feasibility study ซึ่งคำนั้นยังไม่มีเลยสมัยนั้นสมัยเราเรียนไม่มีคำนี้สมัยนั้นเราก็ทำนะครับทำจนกระทั่งก็มีเขาเรียกว่ามีอย่างน้อยมี competency ทางด้าน property ทางเพื่อนชาวต่างชาติซึ่งเขามีประสบการณ์บอกว่าถ้าตราบใดนะครับเป็นสถาปนิกนี่นะครับสนุกมีความสุขนะครับเจอแต่สิ่งสวยๆงามๆนะครับในเชิงคุณค่าดีฮะในเชิงงดเงินตราลำบากสถาปนิกส่วนใหญ่จะลำบากนะฮะสถาปนิกหลายคนนอกจากมีไม่กี่บริษัทเท่านั้นเองนะครับที่เรียกว่าพอที่จะใช้อาชีพสถาปนิกเนี่ยทำให้เพิ่มทางด้านเศรษฐกิจของตัวเองได้มากขึ้นนอกนั้นลำบากผมยกตัวอย่างนะครับถ้าคุณไปทำโปรเจกต์พันล้านแล้วค่าออกแบบนะครับ500ล้านนี่ค่าออกแบบยังเก่งก็ 2% 3% นะครับนะผู้รับเหมาเอาไปแล้วผู้รับเหมาได้เท่าไหร่ผมเชื่อว่าเกือบ 10% แต่ property 30% นะครับ net จริงๆ 15% เพราะคุณจะทำอะไรก็ตามนี่นะครับนะสุดท้ายก็คือจะทำเงินให้ได้มากที่สุดก็คือจะต้องทำธุรกิจพัฒนาสังหาริมทรัพย์นะคือวันนี้สรุปให้ทุกท่านฟังนี่ก็คือผมมองว่าชีวิต2ท่านเนี่ยจะต่างกันในเชิงของเส้นทางเพราะว่าคุณประทีปจริงๆมีความคุ้นเคยกับเรื่องก่อสร้างเรื่อง property พบมา within the family นะฮะมีความใกล้ชิดกับพี่ชายแต่คุณพิเชษฐ์นี่คล้ายๆว่าลองทำดูด้วยตัวเองเสร็จแล้วไปถึงจุดนึงคือจากออกแบบเสร็จไปเทิร์นคีย์เริ่มสะสมวิทยายุทธแล้วถึงจุดนึงมีเพื่อนบอกว่าพร้อมแล้วอยู่ทำเถอะอยู่ทำ property แล้วกลับมาที่คุณไปที่ตอนแรกที่ทำ property นี่คือหมู่บ้านจัดสรรเลยหรือเปล่าฮะหมู่บ้านจัดสรรที่ประชาชื่นซื้อที่ดินเองเลยเชิงตรงที่ด่านเก็บเงินประชาชื่นตอนนี้ที่เป็นด่านเก็บเงินเลยใช่ใช่ตอนนั้นเลยครับแล้วซอยสายสิงก็คือทำกับพี่ชายหรือว่าทำใช่ใช่แต่เราออกแบบเองคุณไปที่เป็นคนออกแบบผมคือผมออกเป็นคนออกแบบเองเรียกว่าเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์คือคิดอะไรคือเป็นทุกอย่างตอนนั้นเป็นทั้งสถาปนิกเป็นทั้งคนคุมงานก่อสร้างนะก็มีโฟร์แมนด้วยนะแล้วก็เป็นคนเรียกว่าสมัยนั้นมันกระเดียดไปทางทำแบบกระเดียดไปทางผู้รับเหมาว่าคือพี่ชายผมก็เคยรับเหมามาก่อนเพราะเขาจะรับเหมาค่าแรงซื้อวัสดุเองซื้อวัสดุเองหินทรายเนี่ยสมัยนั้นมันไม่ได้เป็นคอนกรีตผสมเสร็จหินทรายสิบล้อมาส่งกลางคืนมันต้องปีนขึ้นไปวัดมันกี่เซนเพื่อจะได้คำนวณเป็นกี่คิวอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะรถสิบล้อมากลางคืนก็สี่ทุ่มอะไรมาก็จะมากดออดก็ต้องออกไปเนี่ยไปวัดไปอะไรอย่างเงี้ยนะทำทุกอย่างนะเป็นผู้จัดการขายเองด้วยนะมีพนักงานขายแต่ก็คือเป็นผู้จัดการโครงการเป็นผู้จัดการขายเป็นทุกอย่างเป็นผู้จัดการก่อสร้างด้วยจะได้เรียนรู้โปรเจกต์แรกก็เป็นอย่างนั้นก็ทำขายดีไหมครับโปรเจกต์แรกก็ดีก็ขายดีมากยังไงช่วงนั้นเนี่ยน้ำมันกำลังขึ้นราคามากเนี่ยของก็กำลังขึ้นราคาสมัยนั้นเนี่ยที่ทำบ้านจัดสรรเนี่ยดาวห้างวดโดยทั่วไปนะฮะประเพณีตอนนั้นเนี่ยดาว 35% ห้างวดสมัยนี้ดาว 5%สมัยก่อนต้องคนละเรื่องสมัยนั้นสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เนี่ยสินเชื่อบุคคลเฮ้าสิ่งไฟแนนซ์ยังไม่เจริญนะมันก็เป็นอย่างนั้นนะแล้วที่บอกขายดีไหมมีสมัยนั้นโทรมือถือก็ไม่มีนะเดินมามีคนหนึ่งเขาบอกก็จะมาจองวันนี้ผมก็คอยถึงบริษัทก็เนี่ยปกติแล้วก็ปิด 5:30 นั่งคอยเดี๋ยวคอยอีกปักนึงน่ะทำไมเขายังไม่มานะ 5:45นะอีกคนนึงก็เคยอยากจะจองเขาบอกเขาไม่มาแล้วมั้งผมบอกว่าไม่ได้เขาบอกก็เดี๋ยวคอยอีกแป๊บนึงนะ5:50แล้วเขาคงไม่มาแล้วเขาเขียนใบจองอะไรจะรับเงินนะคนนั้นก็มาโอ้มาพอดีนะก็มาไม่ก็จะทะเลาะกันนะก็แย่งกันซื้ออะไรงี้ก็มี
แต่ช่วงนั้นน่ะมันก็ทำในสเกลที่ไม่เยอะหรอกจำนวนก็ยังไม่มากแต่ว่าก็ถือว่าก็ขายดีนะครับเพราะว่าดีมานด์จริงๆอ่ะไม่มีมากกว่าซัพพลายแต่ว่าสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เนี่ยสินเชื่อ housing finance เนี่ยมีเจริญคนก็ซื้อยากเพราะว่ากำลังซื้อคนก็มีจำกัดนั่นก็เป็นอย่างนั้นโอ้แต่ว่าก็คือพูดง่ายๆคือโครงสร้างทางการเงินและของประเทศนี่ไม่เอื้อกับธุรกิจสักเท่าไหร่เลยตอนแรกๆพัฒนาเดี๋ยวนี้สินเชื่อเรียกว่า housing loan ประเทศไทยเรียกว่าเจริญก้าวหน้าที่สุดประเทศหนึ่งอยู่อาจารย์อันดับหนึ่งของโลกเลยสินเชื่อทางด้านบุคคลของอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยครับโอ้โอเคนะครับในนี้น่าสนใจคุณพิเชษโครงการแรกทำอะไรฮะผมนี่อย่างที่ผมบอกนะผมนี่ฝ่าฟันอะไรมาเยอะผมทำจัดสรรครั้งแรกสุดด้วยเพื่อน 4-5 คนนะทำเป็นทาวน์เฮ้าส์นะที่สุขุมวิทนะครับตอนไม่มีทางด่วนนะซอย64ตอนนั้นนี่ยังใช้คำว่าบ้านจาบจุรีทาวน์เฮ้าส์อยู่30กว่าห้องปี25 26น้ำท่วมกู้เงินมาอุตลุดเลยน้ำท่วมปั๊บเรียบร้อยหมดปี26น้ำท่วมใหญ่ใช่ๆนะครับบ้านจัดสรรของผมนี่ทาวน์เฮ้าส์ผมน้ำท่วมไปครึ่งห้องข้างล่างอันนี้คือโครงการแรกที่ครั้งแรกโครงการแรกเจอน้ำท่วมสุดท้ายแล้วนะครับยังโชคดีก็คือขายหมดใช้หนี้หมดนะครับเอาแค่นั้นเลยใช่ไหมไม่ได้อะไรเลยแม้แต่ตั้งแต่นั้นมาบอกว่าตั้งใจไว้ว่าจะไม่ทำอีกแล้วนะครับดีที่สุดคือเป็นสถาปนิกออกแบบเป็นรับเหมาก่อสร้างก็ขอแก่ก็โอเคแล้วนะครับแต่หลังจากที่มาทำเทิร์นคีย์นะฮะพวกเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวฮ่องกงเนี่ยเขาก็เห็นการเติบโตความก้าวหน้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเขาเองก็บอกว่าในกลุ่มผมโดยเฉพาะซีอีโอของผมนี่นะครับของทางอาเซียนนี่สามารถทำได้แล้วก็รวมกลุ่มกันเงินจริงๆแล้วธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีจุดอยู่อย่างคุณต้องใช้เงินทุนสูงยิ่งตอนนั้นนี่ยิ่งโคเปเรทโลนก็ไม่มีใช้เงินทุนสูงฮะเพราะมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่อยู่ดีๆจะเอาเงินทั้งหมดนี่นะครับใส่เข้าไปแล้วก็ทำแล้วเผอิญหลังจากนั้นโปรเจกต์แรกที่ทำนี่เป็นโปรเจกต์แรกที่ใหญ่มากๆก็คือผมทำออฟฟิศคอนโดมิเนียมที่ลุมพินีทาวเวอร์อันนั้นเอาอันนั้นเลยโปรเจกต์แรกของเราเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้เข้าตลาดนะครับโปรเจกต์แรกลุมพินีทาวเวอร์นี่ที่ดินนี่3ไร่เศษๆนะตีซะ 5,000 ตารางเมตรผมตอนนั้นทำเข้าไป20ต่อ1 FAR ทำพื้นที่ 100,000 ตารางเมตรพื้นที่ขาย 50,000 ตารางเมตรลงทุนไปประมาณสัก 7-800 ล้านปรากฏว่าถ้ายอดขายทั้งหมดนี่เกือบ 3,000 ล้านโอ้โหมันอะไรวะตัวเลขมันช่างหน้าตนกขอโทษนะตอนนั้นคุณพิเชษอายุประมาณเท่าไหร่ฮะถ้าพอจำได้ไหมน่าจะจากนี้ไปประมาณ30ปีก็ประมาณ30กว่า30กว่ากำลังจะเล่นตัวเลขเป็นพันล้านเป็นพันล้านนะฮะไม่น่าเชื่อนะฮะเป็นพันล้านแล้วเสร็จแล้วจากสถาปนิกจนๆนะครับนะฮะมาเป็นโอ้โหโครงการนี้กำไรพันกว่าล้านนะครับไอ้ property นี่มันสุดยอดจริงๆนะก็ทำให้เกิดความคึกเขิมนะฮะทำต่อจนกระทั่งหนีไม่พ้นนะสุดท้ายแล้วธุรกิจอสังหาจำเป็นที่จะต้องระดมทุนแล้วต้องอาศัยทุนมีอยู่แหล่งเดียวเท่านั้นเองคือตลาดทุนก็คือตลาดหลักทรัพย์โอเคทีนี้หลังจากโครงการแรกกลับมาทางคุณปฏิโครงการแรกเสร็จปุ๊บยังไม่ใช่สุภาไหลตอนนั้นยังเป็นมันก็เป็นชวนชื่นชวนชื่นชวนชื่นเป็นยังไงต่อฮะหลังจากนั้นโครงการแรกดีแล้วก็ทำต่อมาเรื่อยๆผมก็ร่วมกับพี่ชายทำอยู่ประมาณ12ปีทำอยู่12ปีพี่หลายโครงการแล้วเราก็มีการทำช่วงนั้นเนี่ยนะมันคอนโดเริ่มมาตอนปี2525รัตนโกสินทร์200ปีนะคอนโดเริ่มบูมนะปี27เนี่ยผมเป็นนายกสมาคมอาคารชุดคนแรกเนี่ยนะก่อตั้งนะก็เราตอนนั้นก็บริษัทมั่นคงเคหการเราก็ทำปทุมวันเพลสตรงสี่แยกปทุมวันซอยเกษมสรรหนึ่งเชิงสะพานหัวช้างนะครับ oh. อันนั้นก็ได้มาร์เก็ตติ้งอวอร์ดนะฮะผมไม่เคยเรียนมาร์เก็ตติ้งเลยนะลูกถามเคยเรียนมาร์เก็ตติ้งไหมพ่อผมบอกไม่เคยเรียนเคยแต่ไปสอน MBA สอนมาร์เก็ตติ้งนะก็ผมเรียนรู้จากการอ่านหนังสือจากอะไรต่างๆผมไม่เคยเรียน MBA ที่จริงสถาปนิกเนี่ยนะพวกเราที่อยู่ในที่นี้ถ้ารับงานออกแบบต่างๆที่อยากจะรู้ที่จะคุยกับเจ้าของงานได้ดีนะฮะที่จริงควรจะไปเรียน MBA ผมไม่เคยเรียน MBA เลยแต่ผมเป็นการเก็บเศษๆมาผมไป เรียนที่อิลลินอยนะผมก็ไปเรียนไอ้เทคคอร์สไฟแนนซ์โอ้โหยากมากซึ่ง
แต่ในที่สุดก็ได้คอสนั้นก็ได้ A นะก็รู้วิธีการวิเคราะห์การลงทุนreal estate finance investment analysis ทีมชาติก็รู้วิธีการวิเคราะห์การลงทุนแล้วก็ตอนหลังผมกลับมาผมก็ไปเทคคอร์สพวกบัญชีนะการตลาดผมก็ไปเคยไปฟังสักครั้งสองครั้งแล้วผมก็ซื้อหนังสือมาอ่านนี่คือช่วงระหว่าง12ปีที่นั่งทำกับพี่ชายช่วงที่ซื้อหนังสือพวกกฎหมายมาอ่านกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะพวกเราเกี่ยวข้องนี่มันต้องเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคารกฎหมายอาคารชุดแรงงานนะแรงงานด้วยเรามีพนักงานเรามีอะไรต้องทำตามกฎหมายแรงงานมาเป็นยังไงก็อย่างเงี้ยก็คือเรียนรู้ผสมผสานกันหลายหลายอย่างเข้ามามันก็คือเหมือน MBA แล้วก็เป็นฉบับไทยแล้วก็เรียนรู้จากการทำงานนะก็คือก็ทำมาเนี่ยนะที่จริงช่วงนั้นก็ทำอาคารอยู่มั่นคงเคหะการก็ทำคอนโดอยู่แค่อันเดียวนะฮะแล้วจะทำอีกก็แต่นั้นใหญ่คือถือเป็นแบบรุ่นนั้น18ชั้นที่จริงสร้างได้มากกว่านั้นแต่พี่ผมก็คิดว่ามันเสี่ยงเดี๋ยวขายไม่ได้ทำยังไงสร้างสูงไปอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อย่างนี้ที่แยกมาตั้งสุภลัยเนี่ยก็เพราะว่าพี่เขาบอกว่าผมไปชอบทำอะไรใหม่ๆนะอะไรที่ใหม่ๆเนี่ยมันเสี่ยงเพราะว่าไม่เคยมีใครทำมาก่อนทำอะไรที่คนไม่ค่อยทำกันมันไม่รู้ว่าลูกค้าจะชอบหรือเปล่าปรัชญาจะขายได้หรือเปล่านะก็คือก็บอกอย่างนี้บอกว่าพี่ก็บอกผมว่าประเทศไปตั้งบริษัทใหม่สิแล้วตัวเองถือหุ้นใหญ่แล้วจะทำยังไงก็ได้เขาก็จะมาถือหุ้นนิดนึงนะก็แล้วแต่ผมแล้วของเขาเนี่ยผมก็ถือหุ้นน้อยก็ต้องแล้วแต่เขาจะทำอะไรก็ต้องแล้วแต่เขาเป็นหลักนะครับก็เป็นลักษณะนี้ก็เป็นเหตุผลที่ว่าหลังจาก12ปีแล้วผมก็มาตั้งบมจ.สุภตั้งสุภลัยก่อนเป็นบริษัทสุภลัยจำกัดก่อนแล้วก็เป็นบริษัทสุภลัยจำกัดมหาชนแล้วก็เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตอนตั้งเนี่ยก็มีเป้าหมายว่าเราต้องเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพราะว่าต้องการระดมทุนพิเศษว่าตั้งแต่วันแรกที่ตั้งบริษัทจำกัดนี่รู้เลยว่าต้องเข้าตลาดสักวันนึงอะไรนะคือหมายถึงว่าตั้งใจว่าจะเข้าตลาดหลักทรัพย์เลยเพราะว่าเข้าเลยนะทำโครงการตั้งใจแต่ตอนนั้นเนี่ยคืออย่างนี้เขามีกำหนดว่าจะต้องมีกำไรติดต่อกัน3ปีผมตั้งบริษัทสุภลัยจำกัดปีแรกก็กำไรแล้ว okay. ผมตั้งเดือนมิถุนาปิดงบเดือนธันวาผมก็กำไรแล้วเนี่ยแล้วก็ปีที่2ก็กำไรปีที่3ก็กำไรเพราะฉะนั้น2ปีครึ่งปีที่3ก็เข้าได้ครบ3ปีก็เข้าได้เนี่ยก็เป็นลักษณะนี้นี่ก็เป็นลักษณะก็พอเข้าคือผมคิดว่าในนี้หลายๆท่านเนี่ยก็คงจะทราบว่าการเปลี่ยนแปลงจากธุรกิจเป็นบริษัทจำกัดซึ่งมันเป็นของเราเองเราคุยอะไรก็ได้ยังไงปุ๊บเนี่ยกฎระเบียบแล้วมีอะไรทีนี้พอมันเป็นบริษัทมหาชนเนี่ยมันเหมือนเกมมันเปลี่ยนขั้นรุนแรงใช่มั้ยตอนนี้ก็ถือว่าได้เรียนรู้26ปีที่แล้วประมาณเดียวกันบมจ.สุภลัยใกล้ๆกันก็LPN กับสุภลัยเข้าตลาดใกล้ๆกันนะจ๊ะก็คืองั้นพอกลับมาทางภูมิเชษฐ์เข้าตลาดเนี่ยมันเปลี่ยนอะไรบ้างฮะตอนนั้นเคาน์เตอร์ในการทำงานของเราวิธีการทำงานของเรามันเราได้เงินมาละอ่ะตอนนั้นเป็นไงฮะต้องบอกนะฮะว่าเวลาเราเข้าตลาดครับตอนนั้นเนี่ยผมบอกว่ามันเปลี่ยนแนวคิดอะไรไปเยอะแยะหมดเลยเรื่องส่วนตัวก่อนนะครับ จากสถาบันทั่วไปกลายเป็นหุ้นส่วนและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนอันนี้ไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนครับไม่เคยฝันชีวิตเด็กๆจนกระทั่งมหาวิทยาลัยจนกระทั่งทำงานแล้วก็ไม่เคยฝันมาก่อนทุกอย่างที่มันเป็นไปตามจังหวะของมันล้วนๆเลยครับนะครับไม่เคยคิดว่าจะต้องเป็นผู้บริหารไม่เคยคิดว่าขออย่างเดียวก็คือให้ชีวิตของเราเนี่ยไปตามที่มันควรจะเป็นเท่านั้นเองแต่พอมันเข้าไปแล้วนี่นะครับคราวนี้ภาระมันเยอะเพราะอะไรรู้มั้ยฮะบริษัทจดทะเบียนนี่มันเป็นคำว่าบริษัทมหาชนเผอิญที่บริษัทLPNที่เราไม่มีผู้ถือหุ้นใหญ่จะต่างกับสุภลัยสุภลัยที่คุณมาที่นี่ถือหุ้นใหญ่คุณมาทีบว่าอะไรใหญ่ไม่มาแต่ต้องถือว่าถือว่าถือว่าเป็นอะไรก็ตามที่สั่งการแล้วควบคุมได้คำว่าควบคุมได้นะของผมนี่ใหม่ๆที่พูดถึงรุ่นใหญ่จริงๆแล้วเนี่ย10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ 20% ไม่เกินกระจายมากเพราะฉะนั้นกระจายหมดนะฮะแล้วมันไม่ได้เป็นคุณมาทีบคนเดียวของผมมีทั้ง 3-4 กลุ่มพอ 3-4 กลุ่มแล้วหนีไม่พ้นหรอกครับแนวคิดแนวทางเนี่ยมันจะต้องมีแนวทางในการที่จะเกือบจะใกล้เคียงกับมหาชนคืออยู่จะคิดอย่างนี้อยู่ทำอย่างนี้ไม่ได้ต้องประชุมหาเรื่องทุกอย่างนี่มันต้องผ่านอะไรตรงกลางนะครับ
ก็อย่างที่บอกว่าเวลาเราเข้าตลาดแล้วเนี่ยอะไรหลายอย่างก็เปลี่ยนนะครับครับอะไรที่เราคิดว่าเราอยากจะทำตอนเด็กๆนะแต่ตอนนั้นผมซื้อน้ำหอมใส่น้ำหอมอยู่ตลอดเจ้าสำราญมาแล้วได้ทำสักทีเริ่มอยากเป็นเจ้าสำราญนะครับนาฬิกาโอ้โหเพื่อนผมนี่ซื้อเกียร์เจ้เรือนหนึ่ง300,000เข็มไม่มีมีแต่เข็มตัวเดียวเข็มตัวเดียวเนี่ย300,000สมัยก่อน300,000บอกได้ช้า300,000นี่กูใช้ปีนี้ยังใช้ไม่พอยังเหลือใช้เลยพอเข้าตลาดซื้อโอ้โหนี่คือการเปลี่ยนแปลงเศรษฐีใหม่นะจำได้ผมซื้อเปียเจ้แต่ยังอยู่ในการทำ property ในลักษณะที่เป็นออฟฟิศคอนโดหรือตอนนั้นต้องบอกนะครับพอเข้าตลาดแล้วไอ้ตอนเข้าตลาดนี่มันหนีไม่พ้นละครับคุณต้องไปดีเฟนกับทางตลาดหลักทรัพย์นะครับว่ากรรมการคุณเข้าตลาดนี่ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์หรืออะไรก็ตามนี่นะจะมีบอร์ดของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งผู้บริหารนี่ต้องเข้าไปดีเฟนนะครับครับตอนนั้นผมก็เข้าไปกับเพื่อนผมที่เป็น CEO 2คนเท่านั้นเองแล้วก็ดีเฟนอะไรเยอะแยะหมดแล้วจับพัดจับผูกคือทางตลาดเขาก็เห็นใจนะครับเห็นใจเลยแหละใช้คำนั้นไม่รู้เข้าไปได้ยังไงนะเข้าไปเพราะความเห็นใจเพราะอะไรเราก็ไม่มีแลนด์แบงค์เราก็ไม่มีเขาอ๋ออันนี้เขาสั่งให้มีแลนด์แบงค์ใช่ไหมที่จะเข้าตลาดบริษัทอสังหาซึ่งยุคโน้นนี่นะครับบริษัทพัฒนาสังหาริมทรัพย์นี่จุดแข็งมากสุดคุณต้องมีแลนด์แบงค์ต้องมีที่ดินสะสมต้องมีที่ก็คือทำให้ธุรกิจของคุณเนี่ยมีคำว่าคอนติเนียตี้สามารถมองว่าอีก3ปีคุณจะเอาที่แบงค์นี้มาของเรานี่ไม่มีเลยอะไรก็ไม่มีมีอย่างเดียวหน้าตาของสองคนสองคนเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็สองคนก็ไม่เคยทำอะไรไม่เคยไม่ได้ MBA คนหนึ่งเป็นสามอีกคนเป็นวิศวกรนะครับก็ใช้ความเป็น professional after sale หรืออะไรหลายอย่างเนี่ยก็จนกระทั่งตลาดเขาก็ให้เราเข้าตลาดซับไปพอเข้าตลาดซับหนีไม่พ้นแล้วครับว่าเราเองเนี่ยต้องบอกนิดนึงนะครับว่าแนวคิดของบริษัทจดทะเบียนในยุคนั้นนี่ผมเชื่ออย่างนะครับว่าบริษัทพัฒนาสังหาริมทรัพย์มีอยู่อย่างเดียวก็คือคุณจะต้องทำได้ทุกเซกเมนต์ตอนนั้นนะครับตอนนั้นซึ่งปัจจุบันนี้ทางสุภาลัยนี่เป็นตัวอย่างตัวนึงนะครับบริษัทตลาดบริษัทพัฒนาสังหาริมทรัพย์นี่ถ้าคุณสามารถทำได้ทุกเซกเมนต์นี่คุณก็ได้เปรียบเพราะว่าไม่ว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นนี่คุณก็ไปที่นั่นได้สุภาลัยนี่เขาทำบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์และทำคอนโดคอนโดก็ทำหลายเซกเมนต์ถูกไหมครับยุคนั้นเนี่ยเราก็ทำเป็นอย่างนั้นเราก็ทำหมดทุกอย่างเราทำแม้กระทั่งเขตประกอบการ industrial mini industrial estate นะครับทำออฟฟิศคอนโดทำมินิออฟฟิศทำ residential คอนโดทำบ้านเดียวทำหมดทุกอย่างเลยนะครับมันก็ทำให้ถึงบอกว่าในยุคนั้นนะครับคือเนื่องจากเราเองในบริษัทเราไม่มีที่จบ MBA เลยนะครับทั้งหมดนี่เป็น professional มี marketing มีการเงินมีอะไรไม่มีเพราะการบริหารจัดการในยุคนั้นเนี่ยเป็นการบริหารจัดการค่อนข้างจะหลวมซึ่งเดี๋ยวจะบอกว่าตอนวิกฤตนี่ทำให้เกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าเราเองเราก็สามารถเข้าไปเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้นะครับแล้วก็ทำธุรกิจไปตามแนวคิดไปตามรายได้เราก็ใช้ที่ปรึกษามาปรับนะครับแนวทางในการบริหารจัดการของบริษัทจดทะเบียนตอนนั้นเล็กๆนะครับยอดขายปีละพันล้านนั่นคือเล็กในยุคนั้นยุคนั้นก็ถือว่าโอเคยุคนั้นพันล้านเนี่ยพันล้านยุคนั้นพันล้านก็โอเคนะมันก็อยู่ในระดับกลางค่อนข้างเล็กนะมีบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน10บริษัทนะครับที่เป็นอสังหาที่เป็นอสังหาที่เป็นอสังหานะครับไม่เกิน10บริษัทโอเคแต่ตอนนั้นสุภาลัยก็เข้าไปในเรื่องที่อยู่อาศัยเป็นหลักเพราะจากชื่อสุภาลัยใช่มั้ยฮะแค่ชื่อแล้วว่าบ้านที่ดีก็จะอันนี้คือ core residential development ครับแล้วก็อยากจะทำด้านอื่นๆด้วยแต่ก็มีทำเป็นส่วนประกอบเนี่ยพัฒนาในเชิงพาณิชยกรรมศูนย์การค้าอะไรเราก็มีทำบ้างแต่เป็นส่วนประกอบชีวิตเปลี่ยนไหมฮะตอนเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์การทำงานเขาลักษณะการทำงานก็คือโครงการมากขึ้นใหญ่ขึ้นนะก็เปลี่ยนก็ค่อยๆเปลี่ยนไปค่อยเป็นค่อยไปนะครับก็คือเอาเป็นว่าอย่างนี้คือในการทำงานทั้งหมดเนี่ยนะที่ผ่านมาเนี่ยนะก็การบริหารต่างๆเนี่ยนะนโยบายในเชิงธุรกิจนะกำหนดการบริหารเชิงกลยุทธ์อะไรต่างๆเนี่ยนะผมเป็น CEO ผมก็ต้องมีคนหลักในการคิดอยู่แล้วนะแต่ในการทำงานเนี่ยผมก็การออกแบบเนี่ยผมไม่ได้ทิ้งที่จริงทุกๆวันเนี่ยทุกวันไม่ว่าจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะเสาร์อาทิตย์ด้วยผมก็ทำงานออกแบบนะก็
ก็คือทำงานออกแบบตอนไหนก็คือคิดไปนั่งรถเนี่ยผมมีคนขับรถผมอาจจะสเก็ตหรืออาจจะขีดเขียนอะไรไปเนี่ยมันก็คือการออกแบบเนี่ยแล้วผมเอนจอยกับการออกแบบมากรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นงานดีเรกมากกว่าการทำงานอันนี้สำคัญมากต้องเซ็นงานฮะคือไม่เคยทิ้งความเป็นอาร์คิเต็กไปเลยไม่เคยแล้วชอบเพราะมันสนุกเนี่ยมันเป็นเหมือนงานอดิเรกเนี่ยก็คือที่จริงมีทุกโครงการต่างๆเนี่ยการวางผังเนี่ยหมู่บ้านจัดสรรเรื่องของสกีเมติกนะฮะดีไซน์ของอาคารสูงแต่จะทำกี่ตึกกี่ชั้นดีต่างๆส่วนใหญ่ผมก็เป็นคนหลักในการคิดหมดนะแล้วผมก็เป็นคนเริ่มนะฮะผมอาจจะคิดแล้วบอกไปหรือผมก็จะมาประชุมทีมงานแล้วระดมสมองนะฮะแล้วก็สรุปนะฮะผมก็จะสรุปว่าเอาเป็นอย่างนี้เนี่ยทำ3ตึกประมาณแค่นี้ชั้นนะครับแล้วก็จะไปทำกันต่อนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เสมอนะครับแล้วคนจะหันยังไง3ตึกมันควรจะหันยังไง2ตึกมันสู้3ตึกไม่ได้ยังไงอะไรต่างๆเราก็จะถกแล้วจะมีข้อสรุปนะฮะแล้วก็จะหันอาคารยังไงอะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็จะส่วนใหญ่พวก schematic design conceptual design ผมก็จะเป็นคนคิดอันนี้สำคัญแล้วรวมทั้งรีวิวแบบด้วยรีวิวด้วยพวกดีเทลดีไซน์ต่างๆเนี่ยผมก็จะตรวจแบบดูแล้วก็จะบอกเพราะว่าเรามีประสบการณ์เยอะเราก็สามารถบอกได้ว่าอะไรดีกว่าไม่ดีกว่าครับในส่วนของคุณพิเชษตรงนี้ใกล้เคียงกันไหมฮะก็คือยังใช้ความเป็นสถาปนิกในการคือเป็นดีเวลลอปเปอร์แล้วล่ะแต่ไม่ใช่ว่าผมสนใจแต่เงินกับซื้อที่ดินอะไรอย่างเดียวออกแบบยังไม่ได้ทิ้งดีเวลลอปเปอร์ไม่ได้สนใจแต่เงินอย่างเดียวหมายถึงว่าผลคือเป็นนักธุรกิจเป็นหลักแล้วทิ้งงานออกแบบเป็นนักธุรกิจแต่ไม่ได้ทิ้งผมต้องบอกนิดนึงนะว่าก่อนที่จะเป็นดีเวลลอปเปอร์นี่ผมเปิดบริษัททั้งออกแบบก่อสร้างสั่งอะไรเยอะแยะเต็มหมดเลยหลายบริษัทตกแต่งภายในนะครับแต่พอเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ยบริษัทพวกนี้นี่จะเป็นเอาท์ซอร์สของ LPN โดยกฎแล้วผมต้องถอนหุ้นออกมาหมดนะครับผมก็เพลินผมโชคดีผมมีน้องๆมีอะไรเยอะแยะหมดที่รับช่วงต่อแต่ขณะเดียวกันผมก็ยังถือว่าเป็นที่ปรึกษาของบริษัทพวกนี้อยู่โดยเฉพาะโปรดักทุกโปรดักของ LPN เองนี่ต้องผ่านมาที่ผมเพราะผมเป็นคนเซ็นผมยังเป็นวุฒิสถาปนิกคือมีลายเซ็นแบบทุกอย่างอยู่นะครับแล้วก็นี่ก็ผมก็บาดเดียวกับคุณประทีปนะฮะคอนเซ็ปชวลดีไซน์ต้องมาจาก developer นะฮะต้องจริงๆแล้วคอนเซ็ปชวลดีไซน์ควรจะมาจากผู้นำระดับสูงสุดของ developer เพราะว่าจะเป็นคนกำหนดคอนเซ็ปต์ของการออกแบบซึ่งนำไปสู่โปรดักนะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยผมเชื่ออย่างว่าบริษัท property หลายบริษัทเนี่ยก็แล้วแต่ผู้นำบางบริษัทนี่ marketing ผู้นำเป็น marketing เขาก็จะชูเรื่อง marketing บางบริษัทผู้นำเป็นมาจาก finance เขาก็ชูเรื่องแนวทางในการระดมเงินอะไรต่ออะไรเป็นจุดแข็งแต่สุภาลัยกับ LPN นี่เชื่ออย่างนะว่าผู้นำระดับสูงของ LPN กับสุภาลัยนี่เป็น professional เป็นสถาปนิกเป็นวิศวกรเพราะฉะนั้นเนี่ย2บริษัทนี้เราจะมีจุดแข็งทางด้าน productเราจะมีจุดแข็งทางด้าน product value จะสังเกตเห็นจะไปพร้อมๆกันในเว็บไซต์หรือในอะไรเนี่ยจะกล่าวถึงทางสุภาลัยเอาเพียงในเรื่อง product ในมุมที่ดีนะครับเพราะไอ้ตรงจุดนี้เองก็มันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งของสถาบันยังไงก็ตามผมก็เชื่ออย่างไม่ว่าสถาบันจะเปลี่ยนอะไรก็ตามนี่นะครับก็ยังเขาเรียกมีความผูกพันกับไอ้เรื่องที่เราได้รับการอบรมอะไรมาตั้งแต่ไหนว่าเราอยากจะดูแบบโดยเฉพาะอีกอย่างสามเล็กเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบวิจารณ์ชอบวิพากษ์วิจารณ์เฮ้ยตรงนี้ไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้อะไรพวกนี้เนี่ยมีความสุขกับเรื่องนี้ผมก็ไม่รวมกันนะเพราะเองดีขนาดไหนกูก็บอกตรงนี้ดีกว่าก็เป็นการฝึกฝนในบางอย่างแต่ตรงนี้ผมก็เชื่อว่าหลายอย่างนี่นะครับว่าผมเชื่อคุณมาทีบกับส่วนตัวผมนี่ผ่านไอ้เรื่องการทำอาคารนี่มาเยอะจริงๆเยอะมากๆมานะวันนี้บอก LPN เราทำไปแล้วเกือบ300ตึกสุภาลัยไม่ได้ต่ำอะไรมากกว่านั้นแหละครับเพราะเราเห็นเราอะไรเยอะแยะหมดเลยนะครับเพราะการเห็นในตรงนี้นี่นะครับทำให้เราแนวคิดในการที่จะในเรื่องออกแบบนี่ไม่ได้มองทางด้านฟังก์ชันฟอร์มเพียงอย่างเดียวมันจะมีอะไรอีกเยอะแยะตามมานะครับนั่นในตรงนี้เองมันก็เป็นจุดนึงที่บริษัทหลังจากจดทะเบียนเข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วแนวคิดในการทำธุรกิจหลายอย่างนี่ต้องเรียนตรงๆนะครับว่าโดยรวมแล้วสุภาลัยกับเอลพีเอ็นนี่ค่อนข้างจะใกล้เคียงผมลองสรุปให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงเป็นครั้งๆนะคือว่าจะสังเกตว่าชีวิตสองท่านเนี่ยเรามาจากโปรเฟชชั่นแนล
และตัวตนของโปรเฟสชันนอลไม่เคยหายไปนะครับอันนี้ขอย้ำนะไม่ใช่ว่าพอเปลี่ยนบทปุ๊บผมก็ไปเล่นบทอื่นแล้วทิ้งบทเก่าไม่มีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้สองท่านก็บอกว่ายังหนึ่งคือใจเนี่ยรักการออกแบบยังอยู่ตลอดสองคื อยังใช้การออกแบบนั้นมาบริหารธุรกิจก็คือความรู้ที่เป็นสถาปนิกเนี่ยมันใช้ในการตัดสินใจเรื่องเกี่ยวกับโปรดักต์นะฮะคือสังเกตสถาปนิกที่เราออกแบบสมมติเราเป็นบริษัทเทคเนี่ยเราจะรู้แค่ว่าเราเรียนมาเรื่องฟอร์มเรื่องฟังก์ชันแต่ทีนี้เงื่อนไขของสองท่านนี่มันเพิ่มขึ้นไปมหาศาลเรื่องการเงินเรื่อง feasibility เรื่องกฎหมายเพราะว่าเงื่อนไขทั้งปวงเนี่ยมันจบที่สองท่านเพราะว่ามันจะต้องรับผิดชอบต่อเงินทุนกองนั้นที่จะต้องขายให้ได้มีกำไรให้ได้เพราะฉะนั้นสถาปนิกอาจจะดู 3-4 เรื่องในออฟฟิศแต่ท่านใหญ่ต้องดูเป็น10ในฐานะที่เป็นผู้บริหารอันนี้ถูกต้องมั้ยฮะประมาณอย่างนี้ใช่ผมเสริมนะฮะว่าอสังหาริมทรัพย์นี่เป็นฮับจริงๆเลยเป็นศูนย์กลางของวิชาชีพทุกสาขาวิชายังไงครับช่วยขยายความกฎหมายสำคัญนะครับการเงินเป็นเรื่องใหญ่นะครับบริหารจัดการธุรกิจสาธารณะจำเป็นที่ต้องมีผมว่า MBA มีความสำคัญผมเสียดายผมไม่ได้เรียนนะครับเมื่อกี้บอกแบบคุณประทีปผมไม่ได้เรียนอะไรเลยนะฮะนะจบออกมาก็ทำงานอยากไปเรียนใจแทบขาดไม่มีปัญญาหรอกครับนะแค่หาเงินเพียงพอก็ไม่ทำลำบากแล้วผมอยากจะไปเรียนแล้วถ้าเรียนนี่นะครับ MBA นี่ถ้าทำธุรกิจถ้าจะให้ก้าวหน้านี่ต้อง MBA ผมเหมือนคุณประทีปอันนี้สมัยนี้ก็ยังใช้ knowledge ยังต้องใช้หลักการนั้นได้อยู่นะครับไม่ได้ต่างอะไรเกินเลยเพราะว่าการบริหารจัดการนะฮะบริษัทใหญ่ๆนี่นะครับมันเน้นเรื่องการบริหารจัดการล้วนๆเลยยุคที่ปัจจุบันหลายครั้งนี่นะครับพวกที่เรียนจบวิศวะสังเกตดูนะฮะผู้บริหารระดับสูงๆขององค์กรที่ประสบความสำเร็จใหญ่ๆวิศวะแล้ว MBA นะวิศวะแล้วต่อด้วย MBA คือมีพื้นฐานทางด้าน professional นะครับแล้วก็ไป take course ทางด้าน managerial ตรงนี้สำคัญนะเพราะของพวกเราเองนี่ของเรามักจะเป็นเรื่อง professional เสร็จแล้วเราใช้ประสบการณ์หลายอย่างซึ่งต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ฮะเราเรียนรู้แล้วปัจจุบันนี้ยังต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลามีอะไรใหม่ๆเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็คือจุดที่บอกว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นี่เป็นอะไรบางอย่างที่จำเป็นที่จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญเกือบทุกสาขาผู้นำนี่จะต้องรู้หมดคุณประทีปต้องรู้หมดผมเองผมต้องรู้หมดผมต้องรู้มาร์เก็ตติ้งต้องรู้การเงินต้องอ่านงบการเงินออกต้องรู้ว่าการเงินนี่เป็นยังไงนะครับจะต้องรู้เรื่องกฎหมายจะต้องรู้แม้กระทั่งเรื่องการบริหารจัดการทุกอย่างนี่เพราะถ้าไม่รู้แล้วนี่นะครับหนีไม่พ้นหรอกครับว่าจุดแข็งของบริษัทนั้นๆนี่จะไปทางตรงจุดนี้ครับก็กลับไปที่ยุคประมาณช่วง253 something เนี่ยผมว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงที่ขาขึ้นชัดเจนทั้งประเทศนะฮะคือมีหลายคนบอกว่าโอ้โหทำธุรกิจธรรมดาธรรมดาเศรษฐกิจมันดีอะไรอะไรมันก็ไปได้จริงไหมฮะ31เห็นชัดคือ31 32ช่วงนั้นเรียกว่าทองเก็งกำไรที่ดินกันมากมาละมาจากโชดช่วงชัชวาลนะคุณชาติชัยนะชวนฮวันเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกเราเจอแก๊สแล้วโชดช่วงชัชวาลอ๋อเขาบอกว่าแล้วมันก็มีอีสเทิร์นซีบอร์ดโอ้ตรงแถวระยองบ้านฉางพวกอะไรเงี้ยนะฮะที่ดินขึ้นเป็นรายชั่วโมงมีคนไปจับจองแล้วก็ขายต่อชั่วโมงต่อไปขายต่อไงมือสองไปขายต่อมือสามอะไรเงี้ยตอนบ่ายมันเป็นแค่วางมาจำโอ้โหกำไรเป็นหลายล้านโอ้โหไร่หนึ่งจากไม่กี่หมื่นบาทก็ขึ้นมาเป็นแสนนะมันเป็นอย่างนี้ก็เดี๋ยวนี้มันก็เป็นล้านแล้วนะซึ่งก็เวลาผ่านไปคือช่วงนั้นเนี่ยเราก็ทำจัดสรรอยู่ทำคอนโดก็ทำอยู่นะแต่ปรากฏว่ายังไงพวกที่กำไรที่ดินเนี่ยได้กำไรดีกว่าทำบ้านจัดสรรเพราะว่าเราทำบ้านจัดสรรเราซื้อมานะฮะเรามีกำไรมาตรฐานมันต้องมันตลาดมันจะปรับตัวมันเองอะราคาเราตั้งสูงเกินไปคุณก็ซื้อไม่ไหวนะก็ต้องอยู่ในอัตราหนึ่งปรากฏคิดไปคิดมาเนี่ยถ้าเก็บที่ไว้เฉยๆนะไม่ต้องพัฒนาอะไรเลยนะไปขายกำไรมากกว่าไม่ได้ทำอะไรที่ดินบันบูมนะฮะแต่ช่วงอันนี้คือช่วง31ถึง32กว่า33 34 34น่าจะเจอซัดดำแล้วก็มีปฏิวัติมีอะไรต่างๆเนี่ยนะเริ่มเริ่ม3 4 3 5มีปัญหานะแล้วก็ใช่พฤษภาคม41 40 41เนี่ยวิกฤตเศรษฐกิจครั้งร้ายแรงมันควบลงไปเลยโอเคก็อันนี้จะเป็นไอเทมสำคัญในชีวิตของธุรกิจอสังหาหลายๆธุรกิจนะฮะก็คือเป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจคือจะบอกอย่างนี้ครับต้องอินโทรก่อนว่า
คือผมว่าน้องๆในหลายคนในห้องนี้บางคนไม่เข้าใจว่าคืออะไรเพราะว่า2540นี่เป็นปีที่ผมจะกำลังจะเรียนจบอย่างผมนี่กำลังจะเรียนจบเพราะฉะนั้นใครที่ประมาณ35ลงไปเนี่ยไม่เก็ตหรอกว่าความรู้สึกมันคืออะไรนะฮะต้องเริ่มจากก่อน2540ก่อนว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงแบบสุดยอดแห่งความพีคของธุรกิจนะอาจจะคุณไปที่37 38 39ตอนนั้นเราก็มีการเงินแล้วก็ BIBF เราจะต้องเปิดเรื่องการเงินต่างๆเนี่ยเราก็เปิดโอกาสให้นักเก็งกำไรค่าเงินจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามามันสตรัคเจอร์มันเริ่มจะเปิดให้เราใช่ไหมฮะคือแล้วก็คือตอนนั้นเราก็เมืองไทยก็แล้ว BIBF แล้วพวกบริษัทจดทะเบียนก็ต้องไปเรามีศักยภาพในการกู้เงินตราต่างประเทศไปกู้ดอลลาร์กู้สวิสฟรังตอนนั้นมันดอกเบี้ยมันถูกกว่าในประเทศดอกเบี้ยสูงมากเพราะว่าในดอกเบี้ยในเมืองไทยช่วงนั้นเนี่ยถ้าช่วงพีคเนี่ยมันไปถึง16แต่ย้อนหลังไปเนี่ย36 37 38ไร39เนี่ยนะอัตรา MLR ถัวเฉลี่ย 13% MLR เนี่ยถัวเฉลี่ยแล้วย้อนหลัง5ปีเนี่ยประมาณ 4-5 ปีประมาณ 13% แต่ถ้าก่อนวิกฤตมันขึ้นไปถึง16แต่16ก็หาเงินไม่ได้แต่คือถ้าไปกู้ดอลลาร์เนี่ยมันจะได้ 8% โอ้โหครึ่งๆแล้วนะซึ่งเดี๋ยวนี้คนละเรื่องเดี๋ยวนี้ดอกเบี้ยมันต่างกันเยอะแต่ก็คือมันชัดเจนว่าโอ๊ยแล้วถือไม่ทำก็แปลกสิเรื่องอะไรจะต้องมาจ่ายซึ่งช่วงนั้นเนี่ยภาระดอกเบี้ยมันเป็นเงินก้อนใหญ่มากนะคือถ้าทำอะไรไม่ดีทำอะไรช้าไปนิดนึงดอกเบี้ยกินหมดนะอย่างช่วงนี้ถ้ามาเทียบกับช่วงนี้บมจ.สุภาลัยเรากู้ไม่ถึง 4% มา 3% กว่าโอ้ยนี่มันตรงนั้นมันเงินฝากฟ้าดินใช่ตอนนั้นก็คือตอนนั้นทุกคนก็ต้องเล่นเกมนี้หมดคือซินดิเคตโลนแบบจริงๆแล้วผมว่าต้องโทษสถาบันการเงินสถาบันการเงินของเราเองนี่นะครับมันทุกบริษัทนะฮะยุคโน้นนี่นะครับผมต้องบอกหลังวิกฤตนี่ผมเจอประทีปเพราะว่าเรามาปรับทุกประทีปมาไม่เคยเจอกันเลยไม่เคยเจอตอนตลอดเวลาเราไม่เคยเจอนอกจากเจองานที่คณะนิดๆหน่อยๆแต่ยุคนั้นนี่ประทีปมาเรามาเจอกันนะครับที่บริษัทนะฮะมาปรับทุกว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะแก้ยังไงผมต้องบอกนะวิกฤตการเงินเที่ยวนี้นี่นะต้องบอกว่าเป็นเรื่องของวิกฤตอะไรก็ตามวิกฤตจะเป็นการตลาดหรืออะไรก็ตามนี่นะฮะมันสู้การเงินไม่ได้เพราะการเงินมันจะทำให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจของอสังหาหนักๆเลยเพราะอสังหาต้องการใช้เงินทุกโครงการทุกบริษัทที่พัฒนาสังหาต้องกู้เงินจากสถาบันการเงินนะตอนนั้นเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมฮะวินัยทางด้านการบริหารการเงินของบริษัทอสังหานี่เลวร้ายหมดทุกบริษัทเลยเพราะว่าเรากู้เงินตอนนั้นนี่ 15% 14% 13% นะฮะในขณะที่บริษัทพัฒนาสังหาริมทรัพย์ใหญ่ๆบริษัทนึงบอกว่าเฮ้ยเขากู้เงินเพียง1ดิจิต 6-7% เท่านั้นเองทุกคนก็โอ้โหเฉพาะ 6% ที่ต่างกันนี่นะครับมันทำให้ margin นี่มหาศาลเลยใช่เพราะทุกคนก็สถาบันการเงินเนื่องจากสถาบันการเงินนี่ไม่ยากฮะสถาบันได้ผลประโยชน์จากการ swap จากกู้จากภายในประเทศไปสู่ต่างประเทศเขาก็ได้ผลตอบแทนนี้นะครับพอทุกบริษัทถ้าบริษัทไหนไม่กู้เงินจากต่างประเทศบริษัทนั้นเชยนะครับสถาบันผู้บริหารการเงินนี่ไม่มีประสิทธิภาพเครดิตไม่ดีนะครับเพราะทุกบริษัทไปกู้หมดเลยและอีกอย่างก็คือผมเชื่ออย่างนะครับว่ามาณวันนี้เนี่ยทุกธุรกิจนี่นะครับไอ้เรื่องหนี้สินต่อทุนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ยุคโน้นนี่ไม่มีนะครับยุคโน้นนี่คำว่าหนี้สินต่อทุนนี่ไม่มีหลักการไม่มีหลักการไม่อะไรทั้งสิ้นเลยนะบริษัท LPN นี่ตะก่อนยุคนั้นนี่นะครับเราหนี้สินต่อทุนนี่ประมาณสัก2-1แล้วเราไม่เคยสนใจพออยู่ดีๆรัฐบาลลดค่าเงินลงมาจาก20กว่าบาทกลายเป็น50กว่าบาทนี่ทุนหนี้สินจากเดิมนี่พันกว่าล้านกลายเป็น 3,000 กว่าล้านทันทีฮะแล้วทุนเรามีพันกว่าล้านแล้วผมจะใช้หนี้ 3,000 กว่าล้านได้ยังไงมันไม่มีมันไม่เห็นอนาคตไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นคืออยู่นี่มันเบิ้ลขึ้นมาแบบเป็น2เท่านี่ผมฝากชั่วข้ามคืนนี่ก็คือจุดอ่อนของบริษัทของสถาปนิกที่เรื่องการเงินนี่ไม่ลึกซึ้งแต่ผมเชื่อว่าสุภาลัยตอนนั้นนี่ได้เปรียบกว่านิดนึง สุภาลัยมีตัวช่วยนะมีตัวช่วย มีตัวช่วยผู้บริหารการเงินสุภาลัยนี่สุดยอดเป็นใครผมไม่รู้นะตอนนั้นตอนนั้นเราไปกู้ต่างประเทศเนี่ยขาดทุนไป800กว่าล้านในปีนั้นนะปีที่ประกาศลอยตัวค่าเงินบาทแล้วก็ค่าเงินบาทตกท่วมนะเราแบงค์ที่ชวนเราไปกู้ต่างประเทศก็บอกมาบังคับเราต้องคอนเวิร์ตด้วยเราไปคอนเวิร์ตช้าหน่อยได้ไหมเดี๋ยวค่าเงินบาทมันก็จะปรับตัวแข็งค่าขึ้นนะจริงๆมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะเราก็รู้อยู่ว่าไม่ยอมไม่ได้เดี๋ยวเกิดมันลงไป6 70บาทแล้วคุณทำยังไงนะก็
แล้วก็รับรู้ขาดทุนไปเลยเป็นอย่างนั้นแล้วช่วงนั้นเนี่ยที่วิกฤตหนักๆคือว่าสถาบันการเงินที่เราไปกู้เนี่ยล้มนะคือตอนนั้นเราก็เป็นบริษัทขนาดกลางเราก็ต้องไปกู้พวกไอ้บริษัทเงินทุนนะฟินวันซึ่งตอนนั้นก็ใหญ่มากเทียบเที่ยวเท่าแบงค์นะแล้วก็พวกเนี่ยธนาคารแม้กระทั่งธนาคารนครหลวงนะธนาคารมีพวกไอ้เนี่ยเงินทุนหลักทรัพย์ SCF สีมิตรพวกอะไรประเภทนี้เนี่ยก็เนี่ยถูกปิดไปหมดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นโฉนดที่เราไปจำนองมันอยู่ที่เขาจะไปเบิกมาคืนให้โอนให้ลูกค้ามันก็ไม่ได้มันต้องผ่านอีกหลายเดือนกว่าจะมีอะไรอะไรออกมาเนี่ยนะฮะมันถูกฟรีซหมดเลยมันแล้วลูกค้าก็ตกงานลูกค้าเนี่ยที่มาซื้อบ้านเนี่ยนะมาจองบ้านไว้จะโอนเนี่ยขอสินเชื่อถ้าคนใดคนหนึ่งตกงานมันก็กู้ไม่ได้อยู่แล้วสามีหรือภรรยามันก็มีปัญหามันก็หลาย 10% หายไปเลยช่วงนั้นเราก็มีช่วงก่อนวิกฤตเนี่ยสุภลัยเนี่ยมีโครงการนึงเรียกว่าเป็นอย่าง Agency for Real Estate เขาประเมินเนี่ยเป็นท็อป10ที่ขายดีที่สุดเรามีโครงการหมู่บ้านสุภลัยออคิดพาร์คตรงพุทธมนตรงจรัญ13อันนี้ก็ขายดีมากขายได้800กว่าล้านบาทนะขายไปตั้งหลายร้อยหลังนะก็ลูกค้าหายหมดเลยอันนั้นกู้กับฟินวันแล้วก็ลูกค้าก็หายไปเพราะตกงานก็ส่วนหนึ่งแบงก์ไอ้ตวงโฉนดจะเบิกมาโอนก็ไม่ได้นะโฉนดนี่คือโฉนดตัวต้นเลยหรือเปล่าครับที่จะมาเปลี่ยนโฉนดที่แบ่งแยกแล้วโฉนดแบ่งแยกแล้วอ๋อนั่นเป็นบ้านจัดสรรเพราะว่าสถาบันการเงินมีปัญหาก็ต้องไปเคลียร์เรียบร้อยใครจะมาดูแลต่อนะแล้วก็เมื่อไหร่ถึงจะเบิกโฉนดได้อันนั้นก็เป็นปัญหาส่วนรู้สึกเบิกโฉนดนี่เจอกันหลายบริษัทฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตำนานโฉนดแบบคุณประทีปเปี้ยเลยฟินวันเหมือนกันนี่ชื่อเสียงครับบริษัทนี้ตอนนั้นทุกคนได้ยินชื่อก็คือคำว่าวิกฤตการเงินอยากจะขยายความน้องๆทีนี้ก็คือว่ามันไม่มีเงินคือมันไม่มีเงินในทุกกระบวนการทั้งระบบเงินทั้งระบบหายหมดนะก็ไม่มีใครปล่อยกู้ไม่มีใครเคลื่อนที่นะแล้วสักพักนึงก็มีบลส.ที่มาเนี่ยสะสางพวกหนี้เสียต่างๆแล้วปลส.ก็เอาของเนี่ยที่ยึดมาเนี่ยมาดั้มขายถูกๆลดลงไปเลย 20-30% หมายถึงเหลือแค่ไอ้ราคาตลาดที่เราเคยขายกันอยู่เนี่ยนะมันก็ต้องลดลงไปด้วยไม่งั้นก็ขายไม่ได้เพราะมันเกิดเป็นวงจรอุบาทขึ้นมามันจะวนลงไปนะตอนนั้นน่ะก็คือไม่ต้องคิดว่าจะขายมีกำไรขอให้ขายได้มีเงินเข้ามาหมุนเวียนเอามาจ่ายเงินเดือนพนักงานได้ก็พอแล้วก็คิดอย่างเงี้ยมันก็ช่วงนั้นจะเป็นอะไรที่อุบาทมากนั่นก็คือ เรามานั่งจับเข่าปรับทุกข์คุยเรื่องอะไรกันบ้างครับตอนนั้นเรื่องนี้เลยตอนนั้นไม่มีใครพูดถึงเรื่องอะไรนะเรื่องว่าจะทำไงให้อยู่รอดได้ครับผมเชื่ออย่างนะครับว่ากว่าครึ่งของบริษัทจดทะเบียนบริษัท property นี่จะต้องล้มละลายและจะต้องอยู่ในขบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้หนีไม่พ้นหรอกครับนะเพราะว่าอยู่ดีๆหนี้สินพวดลงไปนะครับความเชื่อมั่นทุกอย่างไม่ว่าความเชื่อมั่นตลาดความเชื่อมั่นสถาบันการเงินอย่าว่าแต่สถาบันการเงินเลยนะพนักงานเราก็นึกว่าบริษัทเจ๊งนะครับกรรมการเองหลายท่านลาออกเพราะอยู่แล้วเจ๊งยังไงบริษัทนี้เจ๊งยังไงคือตอนนั้นเนี่ยสภาพบริษัทอย่างสุภาลัยเนี่ยเป็นบริษัทขนาดกลางเรามีโครงการอยู่ไม่เกิน10โครงการเนี่ยนะคือมันเป็นโครงการใหม่ที่กำลังเริ่มแล้วมันยังบางส่วนกำลังสร้างอยู่มีแต่ลงทุนอย่างเดียวนะมีคนมาดาวแล้วก็ยังโอนให้ลูกค้าไม่ได้เพราะเงินเข้าไม่มีนะไอ้ช่วงเริ่มใหม่ๆเนี่ยมันลงทุนเยอะนะ cash outflow เยอะ cash inflow ไม่มีตรงนั้นเนี่ยทำให้บริษัทหนักนะนอกเหนือจากสถาบันการเงินที่ปิดนอกเหนือจากลูกค้าที่ซื้อบ้านแล้วโอนไม่ได้กู้เงินไม่ได้นะนั่นก็ส่วนหนึ่งนะมันบวกกับช่วงที่อย่างนี้แต่ตอนนี้เนี่ยคนละเรื่องตอนนี้สุภาลัยมีอยู่หรือว่ามีอยู่ทั่วประเทศสักเกือบ100โครงการมันจะเป็นอะไรสัก 10-20 โครงการเราก็ไม่มีปัญหาอะไรมันคนละเรื่องเอาฟ้ากับดินก็แข็งแรงกว่าเดิมเยอะนะช่วงนั้นการที่มีสัก 3-4 โครงการเนี่ยเกือบครึ่งของโครงการของบริษัทอยู่ในช่วงที่ลงทุนยังเก็บเกี่ยวไม่ค่อยได้เนี่ยก็เป็นคือจังหวะมันไม่ดีด้วยนะก็เป็นสิ่งที่หนักนะแต่ช่วงนั้นเนี่ย
มีบริษัทพัฒนาที่ดินหลายแห่งก็ได้ประโยชน์นะฮะอย่างละลินก็ได้ประโยชน์เพราะว่าบริษัทไหนหนี้น้อยคือถ้านี่เนาะคือพอดีอยู่ในช่วงคือถ้าโครงการส่วนใหญ่อยู่ในช่วงที่โอนแล้วไม่ได้ติดกับปัญหาของสถาบันการเงินนะมันสามารถเก็บเกี่ยวแล้วก็เอา cash inflow เข้าได้นะฮะมันก็ไม่มีปัญหาเลยดินสิริเกิดช่วงนั้นแล้วก็สามารถที่จะไปซื้อที่ใหม่ๆถูกๆด้วยนะก็มันสำหรับวิกฤตสำหรับบางคนก็เป็นโอกาสนะแตกต่างกันโอเคแต่ตอนนั้นก็คือเมื่อถึงวิกฤตก็ได้มาเจอกันนั่งปรับทุกข์กันนั่งปรับทุกข์กันเห็นเราได้เห็นบอกว่าตอนนั้นเท่าที่ดูในประวัติบริษัทเนี่ยคุณวิเชษฐ์เราเพียรเริ่มเข้าไปสู่ธุรกิจบริหารชุมชนหรือตอนนั้นเป็นธุรกิจเดียวที่ยังทำงานได้ต้องบอกนะบอกว่าในช่วงนั้นเนี่ยนะครับธุรกิจพัฒนาสังคมทรัพย์มันความเชื่อมั่นมันหายหมดเลยนะครับมีอยู่อย่างเดียวก็คือจะทำไงให้บริษัทอยู่รอดอย่างที่บอกนะครับขายมันก็ขายไม่ได้นะครับเพราะว่าทุกคนก็ไม่แน่ใจว่าจะสร้างเสร็จหรือเปล่านะอย่างที่บอกว่าไอ้โปรเจกต์ที่เสร็จแล้วนี่นะครับที่จะต้องโอนนี่นะครับโฉนดนี่ไปอยู่กับสถาบันการเงินที่ถูกปิดเรียบร้อยแล้วถูกฟรีซหมดเราจะเอาโฉนดมาลูกค้ารออยู่เราโอนไม่ได้นะครับก็ต้องวิ่งอุตลุดมีอยู่อย่างในช่วงนั้นนี่นะครับผมต้องบอกนะว่าในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจการเงินจริงๆนะครับคนที่ไปแก้ปัญหานี่การเงินแก้ปัญหาไม่ได้ต้องออเปอเรชั่นล้วนๆเลยนะครับไปแก้ปัญหาอย่างเดียวก็คือทำไงให้เราอยู่รอดได้สถาบันการเงินต้องการรู้ทั้งเองว่าอยู่รอดได้ถ้าการเงินไปแก้ก็คือต่อรองดอกเบี้ยต่อรองเพย์เมนต์เทอมอะไรพวกนี้นี่ไปไม่ได้หมดนะช่วงนั้นเนี่ยทางผู้บริหารไม่ที่ไม่ใช่การเงินที่ไปแก้เสร็จแล้วมีอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมฮะพอหลังจากที่ปรับโครงสร้างนี่เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าปรับโครงสร้างนี่เวลามันถูกฟ้องนี่นะครับมันทีเดียวทุกสถาบันการเงินฟรีซหมดเลยนะครับ56แห่งถูกปิดแล้วไอ้ที่แบงค์ที่ยังอยู่รอดได้นี่เอาหน่าไหนถูกฟ้องแล้วในสัญญานี่ถ้าถูกฟ้องแบงค์ใดแบงค์หนึ่งฟ้องนะฮะทุกสัญญานี่จะต้องถือว่ายกเลิกสัญญาได้หมดนะช่วงนั้นนี่มันก็เป็นช่วงที่ต้องบอกนะบอกว่าทุกอย่างมันมืดหมดก็หวังว่าจะไม่มีอย่างนี้เกิดขึ้นในประเทศเราใหญ่ประเด็นสำคัญที่สุดอย่างนี้คือหลายคนผมไปคุยเรื่องทำไมแอลเพียนตอนนั้นแอลเพียนเราปรับปรุงโครงสร้างนี่แล้วเราเทิร์นอราวในช่วงที่ 2-3 ปีเท่านั้นเองนะครับมีกลยุทธ์อะไรพวกนี้นี่สำคัญที่สุดอย่างนี้ฮะผมเชื่อว่าวิกฤตตรงลักษณะแบบนี้นี่เกิดขึ้นกับเมืองไทยนี่น้อยละนะเพราะเป็นเรื่องการเงินล้วนๆเลยแล้วถ้าเกิดขึ้นอีกนะฮะบริษัทพัฒนาสังคมทรัพย์ที่เป็นบริษัทใหญ่ๆและเป็นบริษัทเขามีภูมิต้านทานที่ผ่านตรงนั้นมาแล้วมันผ่านตรงนั้นมาแล้วไม่มีทางหรอกครับตอนนี้บอกว่าต่อให้ยังไงก็ตามเราต้องรอดแล้วช่วงนั้นนี่มีอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมฮะมันมีอยู่อย่างเดียวฮะทำอสังหาริมทรัพย์ขายไม่ได้เลยฮะคุณขายไม่ได้เลยนะฮะมีอยู่อย่างนี้ก็คือธุรกิจที่คุณขยายฐานของคุณออกไปอะไรก็ตามเอลพีเอ็นตอนนั้นเรามีธุรกิจทางด้านพัฒนาสังคมทรัพย์ด้วยแล้วทางด้านบริการด้วยเราต้องเอาวิศวกรไปเติมน้ำยาแอร์เราต้องเอาการเงินไปคุมแม่บ้านนะครับรับมันทุกอย่างเท่าที่สามารถที่จะเอารายได้ช่วงนั้นนี่นะเวลาช่วงวิกฤตการเงินนี่นะมันจะมีธุรกิจบางอย่างที่ไม่กระทบเลยส่งออกตอนนั้นน่ะสุดยอดโอ้โหเงินลงรับเละเลยถูกไหมฮะใช่นะส่งออกมันก็ไม่ได้ล้มไปทั้งทุกธุรกิจและแน่นอนธุรกิจที่เขายังสามารถมีกำลังซื้อนะครับแล้วยังมีกำลังที่ว่าจ้างอะไรเยอะแยะหมดนิติบุคคลเราเองเราทำเรื่องการขอการเข้าไปบริหารนิติบุคคลนะนิติบุคคลมีเงินไม่มีผลกระทบนิติบุคคลมีงานนะครับเราก็เข้าไปรับจ้างในการที่จะให้บริการทางด้านการบริหารเกือบทุกอย่างเลยเราทำแม่บ้านเราทำรปภ.เราทำแอร์ทุกอย่างที่สามารถที่จะมีรายได้เข้ามาเพื่อที่จะจ่ายเงินเดือนหนีไม่พ้นฮะช่วงนั้นมีอยู่อย่างเดียวคือเราดาวไซด์ดาวไซด์เป็นหนึ่งใน3ดาวไซด์ไหมฮะสุภาลัยตอนนั้นหรือช่วงหนึ่งดาวไซด์หนีไม่พ้นทุกคนก็ดาวไซด์หมดนะฮะเพราะว่างานไม่มีแล้วโดนเก็บอย่าว่าแต่ธุรกิจสังเริ่มมาซับเลยฮะบริษัทสถาปนิกนี่นะครับหลายบริษัทล้มหายตายจากช่วงนั้นเลยนะครับผมจำได้ A49 ถ้าท่านประธานอยู่นะครับแต่ก่อนนี้เพิร์ลเจ้าของ A49 สนิทกับผมนะฮะมีสถาปนิก200กว่าคนตอนนั้นช่วงนั้นนี่งานหายหมดทุกนอกจากหายหมดยังไม่พอนะครับถูกเบี้ยวค่าแบบอีกต่างหากเต็มที่ก็เพราะมันหนีไม่พ้นนะเพราะว่าไม่มีเงินจ่ายนะฮะที่ทำจะตะปุกก็ฟ้องเออจบนะเพราะมันผลกระทบหมดเลย
สถาบันออกแบบนี่มันเกี่ยวข้องโดยตรงนะครับกับธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์เพราะว่าเอกชนมีงานมากสุดก็คืออสังหาริมทรัพย์แหละครับที่จะส่งงานให้กับบริษัทสถาบันถ้าอสังหาริมทรัพย์ไปหมดบริษัทสถาบันอยู่ไม่ได้ทางสุภาลัยตอนนั้นเมื่อกี้คุณที่จะบอกคือไฟออกมายังไงฮะคือตอนนั้นเราที่บอกคล้ายๆกันนะฮะก็ชะลอสักพักนึงแล้วก็พอเริ่มเข้ารูปเนี่ยนะก็คือโครงการนั้นสร้างให้ช่วงนั้นมันมีปี4041ใช่ไหมแล้วก็ลงไป42 43ก็เริ่มกระเตื้องนะฮะ44 45ก็ขึ้นมาช่วงนั้นก็รัฐบาลก็มีการส่งเสริมนะฮะรู้สึกจะลดค่าธรรมเนียมโอนค่าจดจำนองมาละนะฮะพวกเนี้ยนะแล้วดอกเบี้ยก็เริ่มลงมาอะไรเงี้ยนะลงมาต่ำคนก็มีกำลังซื้อนะฮะดีขึ้นนะครับมันก็ค่อยๆดีขึ้นเรียนถามแล้วจากนั้นก็โตมาตลอด4โครงการนั้นเสร็จใช่ไหมครับก็คือดันจนเสร็จเรียบร้อยที่อ๋อเสร็จก็ทุกโครงการก็คือต้องคือโปรเจกต์ไหนก็ต้องยันให้เสร็จให้ได้เพื่อที่จะได้เอาเงินออกมาต้องเสร็จคืออะไรที่ใกล้เสร็จอะไรที่ไม่เสร็จปล่อยทิ้งไปเลยยุคนั้นเนี่ยผมต้องบอกนะฮะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นี่มันบางครั้งเป็นพระเอกแต่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ร้ายเขามองว่าเป็นผู้ร้ายเวลามีปัญหาเรื่องสภาวะเศรษฐกิจทีไรนี่นะครับจะบอกไปมองไปที่อสังหาก่อนเลยว่าเป็นตัวการทำให้ฟองสบู่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจแต่ฟองสบู่มันแตกเรียบร้อยแล้วนี่นะครับรัฐบาลยุคนั้นอันดับหนึ่งก็คือจะต้องส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพราะอสังหาริมทรัพย์สร้างงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่สร้างงานนะครับนะยอดโครงการหนึ่ง500ล้านนี่นะครับ500ล้านนี่เป็นต้นทุนเป็นอะไรทุกอย่างที่ดินไม่ต้องพูดถึงนะฮะซื้อที่ดินนี่ไม่ได้สร้างงานครึ่งหนึ่งของ500ล้านนี่เป็นการสร้างงานล้วนๆเลยนะเพราะฉะนั้นยุคที่บอกว่าหลังจากฟองสบู่แตกนี่นะฮะรัฐบาลพยายามสนับสนุนเรื่องธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพราะรู้นะฮะว่าถ้าอสังหาริมทรัพย์นี่เริ่มที่ขยับได้นี่งานทั้งหมดนะครับมันก็จะมีการขยับขยื่นแน่นอนนะครับหนีไม่พ้นเลยฮะว่าในยุคนั้นเนี่ยบริษัทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นี่เราเจอสภาพคล้ายๆกันหมดมาณวันนี้บางบริษัทนี่ยังปรับโครงสร้างนี่ไม่จบผลกระทบนี่มันมหาศาลเป็น20ปีมันมหาศาลเลยเพราะถ้าพูดถึงเรื่องผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในช่วงนั้นนี่มันเป็นเรื่องที่คุยกันยาวมากแต่ละบริษัทก็มีแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินนี่แตกต่างกัน okay. นะไม่เหมือนกันเพราะว่าลักษณะของการทำธุรกิจแตกต่างกันของเรามีอยู่อย่างเดียวนะนี่เป็นเรื่องของเนื่องจากเราไม่ใช่นักการเงินนะครับมันมีเรื่องทรัพย์สินกับหนี้สินในชุกยุคนั้นเนี่ยนะครับหนี้สินนี่เกิดเพิ่มขึ้นทุกวันฮะเพราะว่าดอกเบี้ยนี่มันพุ่งรวดทุกวันเลยแต่เชื่อไหมฮะทรัพย์สินนี่มันถูกดิสเคาท์ทุกวันฮะเพราะอะไรรู้ไหมฮะปลส.กลับมาส่งเอามาขายนี่ราคามันต่ำลงไปเรื่อยๆเลยแล้วเราไม่ขายก็ไม่ได้ต้องบอกอสังหาช่วงนั้นนี่นะครับลดราคาลงมา 30% เรายังต้องขายเลยฮะผมเองไปยุคนั้นเนี่ยผมได้มีโอกาสไปมีโครงการหนึ่งที่เราสามารถที่จะโอนในยุคนั้นแล้วเราก็มีการเรียกประชุมเจ้าของร่วมครั้งแรกผมถูกเจ้าของร่วมตำหนิต่อว่าดูเดือดเลยบอกเฮ้ยคุณวิเชษผมซื้อจากคุณ2ล้านตอนที่คุณมาขายล้าน2แอสเซทของผมนี่จาก2ล้านเหลือล้าน2นี่หมายความว่ายังไงนะโดนในที่ประชุมนี่โดนซัดอุตลุดเลยฮะแต่ส่วนหนึ่งก็คือถ้าผมไม่รอดถ้าคุณไม่ให้ผมขายล้าน2นี่อีกปีหน้านี่ผมเจ๊งแง่ๆบริษัทผมต้องออกพอออกแล้วผมก็จะมาไม่มีโอกาสที่จะมาดูมาช่วยดูแลมาช่วยเข้ามาบริหารชุมชนให้คุณไม่ได้แน่นอนมันยุคนั้นเนี่ยมันหนีไม่พ้นหรอกครับ pricing strategy ล้วนๆลดราคาอย่างเดียวฮะงั้นคืออันนี้ต้องเป็นคำถามสำคัญหน่อยหนึ่งก็คือว่าในวิกฤตทุกครั้งเราจะได้เหมือนกับค้นพบอะไรในตัวเองบางอย่างแล้วมันเปลี่ยนวิธีคิดตอนนั้นต้องถามว่าคุณประทีปมันเปลี่ยนอะไรไหมครับมันทำให้เราเปลี่ยนก็เปลี่ยนเยอะผมว่า developer ที่ผ่านช่วงนั้นมาส่วนใหญ่นะก็จะระมัดระวังขึ้นนะจะไม่ก่อหนี้มากนะแล้วก็ทำโครงการก็มีการคิดถึงความเสี่ยงป้องกันความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงลดทอนความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะครับเยอะนะแต่ว่าก็จะมีรายใหม่ๆเข้ามาที่ยังไม่เคยเจออย่างนั้นก็จะฮึกเหิมหน่อยคือคนที่ผ่าน2540มาเนี่ยความระมัดระวังนี่จะเข้มข้นมากเพราะว่าสัมผัสได้ฟิลได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าทีนี้ตอนนั้นเมื่อกี้ที่บอกโอเคหลังจากตอนนั้นขึ้นมาแล้ว
มีอย่าง LPN นี่ผมเข้าใจว่ามีการปรับเซกเมนต์ให้มีการโฟกัสสุภาลัยตอนนั้นมีการปรับทิศทางการตลาดอะไรไหมหลังจากที่เพราะเมื่อกี้เรื่องความเสี่ยงนั่นเรื่องนึงก็คือเราก็ทำทั้งแนวราบแนวสูงอยู่แล้วนะแล้วก็เราก็คือกระจายโครงการมากขึ้นมันก็เป็นการกระจายความเสี่ยงเพิ่มโอกาสในการเติบโตด้วยเป็นการกระจายความเสี่ยงด้วยนะครับแล้วก็คิดว่าเราก็ทำอย่างนี้มาเรื่อยๆนะฮะจนถึงกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยเราก็มีอยู่ค่อนข้างเกือบทุกพื้นที่แล้วก็กระจายไปต่างจังหวัดแล้วก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนที่บริษัทแรกๆที่กระจายลูกออกไปต่างจังหวัดเป็นจำนวนมากนะฮะคือเป็นนโยบายในเชิงการเติบโตแล้วก็กระจายความเสี่ยงไปด้วยในตัวคู่กันครับ LPN ตอนนั้นปรับยังไงที่บอกว่าเราเปลี่ยนโฟกัสใช่ไหมฮะตอนนั้นอย่างที่บอกเนี่ยบอกว่าก่อนที่จะมีวิกฤตเนี่ยแนวทางธุรกิจ LPN ก็คือเราทำทุกเซกเมนต์นะครับก็คล้ายๆกันผมว่าทุกบริษัทก็คิดอย่างนั้นนะครับแต่พอวิกฤตเกิดขึ้นมาแล้วนี่นะครับเราบอกนะครับบอกว่าถ้าพูดถึงประสิทธิผลจริงๆแล้วเราต้องมองถึงจุดอ่อนจุดแข็งตัวเองนะครับของตลาดของทุกอย่างเลยก็พูดง่ายๆว่าเราต้องมองคอมเพทเอนซีของตัวเองว่าเราปรับทันทีเลยนะฮะบอกว่าเฮ้ยเราต้องโฟกัสละนะครับตอนนั้นเนี่ยแน่นอนฮะซิตี้คอนโดเกิดขึ้นในยุคนั้นเริ่มต้นเกิดซิตี้คอนโดเลยฮะเราเป็นต้นเริ่มบริษัทแรกๆนะฮะที่ทำซิตี้คอนโด30กว่าตารางเมตร6ซิตี้คอนโดก็คือคอนโดเล็กๆนะครับซึ่งแน่นอนฮะไอ้กำลังซื้อสมัยก่อนนี่เราบอกว่าเอ๊ะคนที่อยู่คอนโดมิเนียมนี่นะครับแต่ก่อนนี่4คูณ8ครับมาตรฐานนะครับ32ตารางเมตรนะครับ40ตารางเมตรนะครับซิตี้คอนโดเราลงไปที่28ตารางเมตรปรับเปลี่ยนรูปแบบสมัยทั้งหมดเลยนะครับแล้วเอาทำเลแทนที่จะบอกว่าทำให้ใหญ่ทำให้เล็กลงไปเรื่อยๆนะครับเรามีความถนัดนะครับผู้บริหารระดับสูงของทาง LPN นี่เราถนัดเรื่องการทำคอสนะเราออกแบบเก่งสู้ A49 ไม่ได้นะสวยสู้ A49 ไม่ได้แต่เราทำอะไรที่ถูกกว่า A49 ขออนุญาตที่ต้องนะครับรับประกันได้ A49 มาแข่งกับผมเรื่องถูกนี่ผมทำถูกกว่าแต่สวย A49 สวยกว่าผมก็ใช้บริการ A49 นะครับเนี่ยถ้าอันไหนที่ต้องการสวยเราก็ไปคือเราไปที่โฟกัสเลยนะครับว่าเราจะโฟกัสไปที่ตลาดกลางล่างซึ่งตลาดกลางล่างเนี่ยเป็นอะไรก็ตามเรามีเซอร์วิสมายด์ในคอมเพทเอนซีของเรานี่เกือบทุกตัวนี่เข้ามาเสริมในเรื่อง affordable house ล้วนๆเลยก็ทำให้เป็นทิศทางในการที่เราตั้งแต่วิกฤตเป็นต้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำแนวทางในการทำธุรกิจของเราจนกระทั่งมาณวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าลงไปที่ตลาดล้านบวกลบหรือต่ำกว่าล้านแล้วเนี่ยเราจะทำได้ดีกว่าคนอื่นมากพอสมควรแต่ถ้าให้ผมทำตารางไม่ละ 300,000 500,000 ทำไม่เป็น อันนี้ทำในช่วงนั้นเนี่ยเป็นการทำให้เราเป็นโอกาสที่ทำให้เกิดเรารู้จากคำว่า competency ตัวเองแล้วปรับ competency ตัวนั้นให้เป็น value ขององค์กรออกมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราก็ใช้ value ตัวนั้นเนี่ยในการดำเนินธุรกิจแน่นอนฮะไอ้เรื่องความเสี่ยงไอ้เรื่องอะไรต่างๆนี่ผมเชื่อทุกบริษัทมีแต่ของเราได้เปรียบนิดนึงคือทำให้เรามองเห็นถึงความเป็นตัวตนนะครับของLPN เองด้วยของพนักงานเราด้วยขององค์กรเราด้วยทั้งหมดเลยไอ้ตรงนี้ต่างหากก็ทำให้ถ้าไม่ใช่มีวิกฤต LPN ไม่มีวันนี้อันนี้เหมือนกันไหมครับถ้าไม่ใช่มีวิกฤตสุภาลัยจะไม่ถีบออกมาคือหลายคนบอกว่าเราได้เรียนรู้ในการที่จะจำไปอีกขั้นหนึ่งฝ่าตรงนี้แล้วทำให้ตัวตนเราแข็งแกร่งมากขึ้นก็เป็นวิกฤตเป็นบทเรียนนะส่วนหนึ่งที่เรามาปรับกลยุทธ์ให้แบบเดินทางสายกลางคือไม่บุกแบบไม่ลืมหูลืมตามากเกินไปตอนนั้นเป็นอย่างนั้นเลยหรือเป็นขั้นเป็นตอนนะฮะก่อนหน้านั้นนี่บุกแบบบุกเต็มที่แต่ก็โตมาได้ตลอดก็เรียกคึกเขิมเวลาเข้าตลาดนี่ก็จะกลายมาคึกเขิมนะโอเคจะสรุปกับให้พี่ๆน้องๆอีกทีนึงก็คือว่าจะสังเกตอย่างนึงคือตอนที่เข้าไปที่วิกฤตทั้งสองท่านเนี่ยคือในกรณีของ LPN คุณพิเชษก็จะบอกเลยว่าเราเจอแล้วว่าจากที่เราทำมาหลายอย่างเราโฟกัสไปที่อย่างเดียวเลยตลาดกลางล่างทำที่อยู่อาศัยแน่นเล็กลงในขณะเดียวกันสุภาลัยจะยังไดเวอร์ซิฟายแล้วก็สามารถแมเนจได้อยู่คือที่บอกครับมันไม่ใช่ว่าพอคนที่มีธุรกิจคล้ายกัน
แล้วเราก็เจอวิกฤตเหมือนกันแล้วเราก็ควรจะไปสู่โซลูชันเดียวกันอันนี้เห็นตัวอย่างนี้เลยคือไม่จริงนะครับทุกคนก็จะมีแนวทางที่เหมาะกับ culture ของตัวเองการทำงานของตัวเองนะครับแล้วก็อาจจะต้องเรียกว่านิมิตที่ตัวเองเห็นว่ามันควรจะไปยังไงต่อเป็นสัญชาตญาณตอนนั้นนะครับใช่ไหมฮะผมต้องเรียนนิดนึงนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามนะครับหรืออยู่ในอะไรก็ตามนี่นะครับไอ้จุดอ่อนจุดแข็งแล้วแนวคิดในการทำธุรกิจถูกหมดนะฮะไม่มีใครบอกว่าผมก็ไม่ได้บอกว่า LPN นี่ถูกหรือบอกว่าเฮ้ยของ Land and House อะไรนี่ดีไม่ใช่ฮะต่างคนก็ต่างมีแนวคิดเพื่อที่จะปัจจัยพื้นฐานขององค์กรเองแล้วก็ลักษณะธุรกิจของผู้นำอะไรหลายอย่างเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดแนวทางของธุรกิจนั้นๆเลยแต่สำคัญที่สุดฮะเราต้องทำอะไรที่เราถนัดนะครับถ้าไม่ถนัดนี่ก็มีความเสี่ยงเท่านั้นเองครับนะครับผมเชื่ออย่างนะมาณวันนี้เนี่ยทั้งสุภาลัยและ LPN นี่เรามีความแข็งแกร่งเรื่อง product เหตุผลก็คือคุณประทีปเองเป็นสามดิดู product ทุก product เหมือนกันให้ LPN เองเนี่ยผมเองส่วนตัวเองผมก็ดู product ที่ออกจาก LPN ทุก product นะเรามี service mind ที่ดีนะครับเรามี speed เรามีอะไรครบหมดทุกอย่างเลยไอ้นี่เป็นจุดแข็งขององค์กรเพราะแนวคิดในการทำธุรกิจขององค์กรนี่มันก็ขึ้นอยู่กับแนวคิดของทางผู้นำล้วนๆเลยนะครับเพราะในตรงส่วนนี้เองนี่จะเป็นอะไรก็ตามนี่ผมว่าตรงจุดนี้เนี่ยมันเป็นในเชิงเพราะว่าเชิงกลยุทธ์ก็คืออยู่ต้องรู้จุดอ่อนจุดแข็งตัวเองนะฮะไม่ใช่สเปซสปาร์ครับก็จะมาถึงคำถามในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่มองคือตอนนี้ก็ต้องถือว่าสองท่านเป็นผู้บริหารของบริษัทที่ประสบความสำเร็จมากนะฮะคำถามเดี๋ยวเราจะเริ่มนะฮะเดี๋ยวสักแป๊บนึงเพราะว่าผมเชื่อว่ามีหลายคำถามนะฮะใครอยากจะส่งกระดาษเลยเดี๋ยวใครจะใช้ไมโครโฟนก็ได้คือจะถามสองท่านก็คือว่ามองว่าในอนาคตต่อไปความเสี่ยงหรือประเด็นที่มันน่าสนใจใหม่ๆของอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยมันจะมีอะไรบ้างฮะอย่างที่คุณประทีปเห็นละตอนนี้มันจะมีความท้าทายตอนนี้ถ้าเฉพาะหน้าเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยประเทศไทยค่อนข้างยวบลงมาปีที่แล้วเนี่ย GDP เราโตแค่ 0.7 เนี่ยประเทศอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยเคยโตปีที่แล้วก็โตมากเลยอยู่ในอันดับต้นๆของประเทศอาเซียนด้วยอาเซียนนะคนอื่นๆก็โตมากกว่าเราหมดเราอยู่ค่อนข้างล้างท้ายนะอันนี้แล้วก็ส่วนก็เพราะว่าการลงทุนภาครัฐเนื่องจากไอ้การเมืองที่ไม่นิ่งเนี่ยมันไม่ค่อยมีการลงทุนเนี่ยแล้วทำให้ที่จะมาทำให้เศรษฐกิจโตเพราะการลงทุนภาครัฐมาหายไปเยอะนะความไม่มั่นใจก็ทำให้คนหายไปตรงนี้ก็เป็นก็จะทำให้ค่อยเป็นค่อยไปนะฮะแล้วก็แต่ละคนก็คาดว่าปีนี้จะโตแต่มันก็จะโตไม่มากก็จะค่อยเป็นค่อยไปนะครับก็เป็นอย่างนี้นะทีนี้ประเทศไทยอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะก็คือประชากรไม่เพิ่มเกือบจะไม่ค่อยเพิ่มนะฮะทั้งประเทศ70ล้านก็ประมาณอย่างเงี้ยไม่ค่อยเพิ่มนะฮะเพราะเราเมื่อก่อนเนี่ยเรามีลูกกัน2คน3คนนะเฉลี่ยครัวเรือนสมัยผมเริ่มทำงานเนี่ยใหม่ๆนะ30ปีที่แล้วประมาณครัวเรือนละ 3.5 คนต่อครัวเรือน เดี๋ยวนี้ประชากรเนี่ยมันต่ำกว่า3นะ2ปลายนะซึ่งคนละเรื่องมันมีลูกแค่คนเดียว นะประชากรไม่เพิ่มดังนั้น demand for housing เนี่ยความต้องการอุปสงค์ของที่อยู่อาศัยเนี่ยมันก็ค่อยๆงวดลงไปเรื่อยๆนะคือ demand for housing มันเกิดจากหลายอย่างประชากรนี่เริ่มแรกกำลังซื้อของประชาชนกำลังซื้อเนี่ยเงินเดือนแต่ละคนขึ้นมานะเป็นข้าราชการเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจทำงานบริษัทเอกชนรายได้ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะ GDP ประเทศโตรายได้ต่อประชากรเนี่ยค่อยๆขึ้นอันนี้คือเป็นประโยชน์นะแล้วก็เรื่องการอพยพย้ายถิ่นฐานการรื้อบ้านเก่าสร้างบ้านใหม่พวกนี้ก็คือ demand for housing หมดนะแต่ว่าไอ้เรื่องประชากรไม่เพิ่มเนี่ยอนาคตก็จะเป็นปัญหานะแต่อีกอย่างนึงคือเป็นเมืองไทยกำลังเปลี่ยนเป็น aging society นะเพราะมันการออกแบบที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุเนี่ยนะก็จะมามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆนะเช่นเรื่องของบันไดเรื่องของแรมห้องน้ำคนพิการอะไรต่างพวกนี้เรื่องของลีฟอะไรพวกนี้ก็จะมามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆนะเดี๋ยวนี้อาคารสาธารณะทุกแห่งก็จะต้องคิดถึงอย่างนี้หมดแล้วนะอันนี้ก็เป็นเทรนด์ที่โดยสภาพสังคมเศรษฐกิจจะปรับให้
developer ต้องคิดมากขึ้นก็พูดถึงประเทศอาเซียนเนี่ยที่จะมี demand for housing เยอะเนี่ยพวกอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซีย3ประเทศเนี่ยเขาเกือบจะไม่ค่อยคุมกำเนิดนะไม่คือแคทอลิกกับมุสลิมใช่เพราะ demand for housing ก็เยอะแล้วอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็จะมีคนไปทำงานทั่วโลกเยอะแล้วก็ส่งเงินกลับที่จริงกำลังซื้อรายได้ของคนฟิลิปปินส์เทียบกับคนไทยก็ยังน้อยกว่าอยู่นะแล้วก็ housing loan ก็ไม่ดีเท่าเมืองไทยแต่ว่าเขามีคนส่งเงินจากทั่วโลกกลับไปประเทศของตัวเองครับคุณพิเชษนะฮะมองว่าผมก็มองถ้าภาพรวมใหญ่ๆหนีไม่พ้นหรอกครับนะปัจจุบันนี้ประเทศไทยเรามีปัญหาหนี้ครัวเรือนมากๆเราใช้เงินpersonal เต็มหมดเลยอันนั้นมันทุกคนรับรู้หมดนะฮะแต่ในเชิงของการเป็น developer ผมเป็น developer developer เราแบ่งมาเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ investor กับอีกกลุ่มนึงคือ real user นะครับหรือ develop คือประเด็นสำคัญที่สุดก็คือdeveloper ที่เป็น investor กับ developer ที่เป็น real developer นะครับหลายแห่งนี่เราพัฒนาโครงการมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ investorมันวันนี้อินเวสเตอร์เกิดขึ้นเยอะมากตอนที่ขยายความนิดนึงหมายถึงว่าซื้อคอนโดซื้อคอนโดเพื่อปล่อยเช่าหรือเพื่อขายต่ออะไรก็ตามนี่เป็นอินเวสเตอร์นะครับนะโดยเฉพาะบริษัทที่เป็นบริษัทพัฒนาสังหาริมทรัพย์เนี่ยปัจจุบันนี้ก็มีบริษัทพัฒนาสังหาริมทรัพย์ที่เป็นบริษัทอินเวสเตอร์นะครับคือซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปซื้อมาทิ้งหน่อยขายไปอะไรพวกนี้นี่ก็เป็นถือว่าเป็นอินเวสเตอร์แต่แน่นอนเขาอาจจะ value added แล้วก็ขายไปแต่บริษัทผมเชื่ออย่างนะว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นี่จำเป็นต้องคำว่าพัฒนาไม่ใช่พัฒนาเฉพาะอสังหาริมทรัพย์อย่างเดียวต้องพัฒนาที่อยู่อาศัยแล้วต้องพัฒนาคนที่อยู่ในอสังหาทรัพย์ที่พัฒนาขึ้นมาด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นสำคัญที่สุดเนี่ยมาณวันนี้ดูบริษัทจดทะเบียนดูแม้กระทั่งเทรนด์ของบริษัทจดทะเบียนนี่โดยส่วนรวมแล้วนี่นะครับจะเข้าไปที่ไฮเอ็นนี่ไม่พ้นแล้วไฮเอ็นนี่เรียลยูเซอร์ไม่เท่าไหร่หรอกครับอินเวสเตอร์เยอะมากเหมือนกันบริษัทอสังหาริมทรัพย์ปัจจุบันนี้นี่นะครับที่อยากจะลงมาทำธุรกิจผมอาจจะมองต่างกับประเทศนิดหนึ่งผมเชื่ออย่างว่าอันโอนเรสซิเดนต์ในเมืองไทยเยอะครับระดับคนไทยที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยของตัวเองเยอะครับนะซึ่งต้องไปเช่าบ้านอยู่กับพ่อแม่อะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยเยอะมากๆเลยผมเชื่ออย่างนะครับว่าคู่แต่งงานที่จบใหม่ๆยังไม่มีปัญญาซื้อแล้วนับวันนี่นะครับถ้า developer นี่ไป develop product ที่มันสูงมากขึ้นเรื่อยๆนี่นะครับเขาจะไม่มีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของบ้านเลยเราเชื่ออย่างนะครับว่าที่อยู่อาศัยที่ตัวเองที่2คนสามีภรรยานี่ร่วมกันซื้อร่วมกันสร้างมันขึ้นมานี่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวครอบครัวนะครับเราก็พยายามมุ่งเน้นทางด้านนี้มากๆเราก็พยายามที่จะพัฒนาโครงการที่เป็น affordable นะก็เพื่อที่จะลดไอ้ unown resident ที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยเยอะแยะหมดของเรานี่ยังไม่งั้นอพาร์ตเมนต์ที่ให้เช่านี่เกิดขึ้นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วอพาร์ตเมนต์ให้เช่านี่เขาไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นเนี่ยเก็บค่าเช่าอย่างเดียวนะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นลักษณะของคำว่า investor แต่ถ้า developer นี่ต่างนะครับผมมอง developer ก็คืออยู่จะต้องเข้ามารับผิดชอบทุกอย่างเพราะว่ารับผิดชอบแม้กระทั่งทรัพย์สินโครงการที่คุณพัฒนาไปแล้วสังคมสิ่งแวดล้อมที่คุณสร้างเสร็จไปแล้วเหมือนกันฮะสถาปนิกก็เหมือนกันฮะไม่ใช่ just แค่ออกแบบอย่างเดียวแล้วก็จบละแล้วสถาปนิกต้องดูด้วยว่าไอ้ที่ออกแบบแล้วเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนี่นะผลกระทบจากโปรดักต์ที่คุณออกแบบไปนี่นะครับมันมีผลกระทบอะไรกับสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วยเรื่องนี้เลยพี่เชษฐ์อันนี้เนี่ยนะพวกเราที่เป็นสถาปนิกเนี่ยนะออกแบบไปแล้วต้องกลับไปดูผลงานตัวเองด้วยว่าที่เราออกแบบไปคนใช้เขาตรงตามที่เราคิดหรือเปล่าเราคิดว่าเขาอยากจะใช้แบบนี้เขาใช้อย่างที่เราวางแผนไว้วางผังไว้หรือไม่นะครับแล้วเราจะได้ปรับปรุงครั้งต่อไปให้มันสอดคล้องนะเพราะว่าเราออกแบบให้ใครใช้อ่ะให้ผู้อยู่อาศัยให้คนใช้อาคารถ้าเป็นอาคารสาธารณะคนก็คือมาใช้นะว่าเป็นยังไงนะมันก็ post evaluation นะว่าเป็นยังไงแล้วเราจะได้ทำให้ดีขึ้นให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากขึ้นในครั้งต่อไปครับก็จริงๆถ้าขอช่วยสรุปอีกทีผมช่วยแบบเก็บประเด็นนะฮะก็คือว่าปัจจุบัน2ท่านอยู่ในเป็น developer ก็จริงแต่ว่าไม่ได้มองแค่ front ก็คือไม่ได้มองแค่ว่าออกแบบแล้วขายสร้างขายจบนะฮะ
พราะว่าความรับผิดชอบของ developer เนี่ยคงจะชัดเจนว่ามันอยู่ไปตลอดนะฮะหลังจากที่คนเข้าไปอยู่แล้วก็จะมีผลกับชีวิตของเขานะเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นสถาปนิกเนี่ยก็เราต้องไปคิดถึงตอนที่มันจะเกิดตรงนั้นขึ้นนะเพราะทุกวันนี้เวลาเราคิดก็คือเราออกแบบได้นะเราขออนุญาตผ่านเราสร้างได้ตามงบประมาณจบงานเรามีแค่นั้นหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเขาใช้ไฟเปลืองมากน้อยแค่ไหนบางทีทุกวันนี้ต้องเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องไปคิดใช่ไหมฮะก็จะกลับมาสู่เรื่องเดิมก็คือว่า LPN มี LPN Green สุภาลัยก็มีหลักการออกแบบเรื่องเกี่ยวกับ Green อาจจะให้2ท่านขยายความตรงนี้หน่อยครับคุณประทีปไม่ใช่ก็ได้ผมมีรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับที่เขาแต่งกลอนแล้วผมประทับใจมากๆนะครับนะฮะสร้างสถานนิกนี่อย่าสร้างอนุสาวรีย์ชีวิตและอุทิศให้กับนายทุนอนุสาวรีย์อย่าสร้างอนุสาวรีย์อย่าสร้างอนุสาวรีย์ชีวิตนะเพราะว่าผลงานออกแบบของพวกคุณทั้งหมดนี่เป็นอนุสาวรีย์ในเมืองล้วนๆเลยนะครับแล้วคุณจะรับใช้ในทุนหรือรับใช้สังคมสิ่งแวดล้อมตรงจุดนี้ต่างหากนะ LPN นี่เราบอกนะฮะเราบอกว่าเราเป็น developer เรารับผิดชอบทั้ง product และสังคมของลูกค้าที่ซื้อเราไปตลอดชีวิตตลอดไปเลยจนกว่าเขาจะไม่เอาเพราะอะไรก็ตามproduct ที่เราส่งมอบให้นี่นะครับเราจำเป็นต้องมองถึงคุณค่านะการทำธุรกิจนี่เชิงเงินตรากับเชิงคุณค่าสองตัวเท่านั้นเองหลายคนนี่มองไปทางเงินตราหลายธุรกิจเราก็มองเงินตรานะครับแต่เชิงคุณค่านี่ผมว่ามันจะซัสเทนมันจะยั่งยืนกับธุรกิจมากขึ้นเรื่อยๆเราเองเราบอกว่าเราพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะครับเราเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมมันเป็นเรื่องของที่มาจากผลกระทบของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ล้วนๆเลยแล้วเสร็จแล้วตัวปัจจัยที่สำคัญที่สุดตัวนึงก็คือสถาปนิกมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ขบวนการของการพัฒนาสังหาริมทรัพย์นี่เริ่มต้นจากแน่นอนไอ้เรื่องการหาที่เนี่ยเป็นเรื่องของผู้นำของบริษัทสังหาริมทรัพย์แต่ขบวนการที่สำคัญก็คือการออกแบบproduct ที่จะส่งมอบต่อกับผู้ซื้อหรือผู้อยู่อาศัยนี่นะครับอันนี้สามนี่มีบทบาทมากๆนะมันบทบาทตรงนี้เองเนี่ยมันจะมีผลส่งผลกระทบต่อแม้กระทั่งสังคมนะครับแม้กระทั่งสิ่งแวดล้อมในอนาคตที่หลังจากที่ส่งมอบไปแล้วนี่เป็นเรื่องที่เราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นมีอะไรเกิดขึ้นเราเองเราพัฒนาจนกระทั่งมาณวันนี้เราเป็นกรีนหมดเรากรีนแม้กระทั่งกรีนฟินแลนเชียลเรากรีนมาร์เก็ตติ้งกรีนดีไซน์คอนเซ็ปต์Green Construction Process ซึ่งเกี่ยวข้องกับทางสถาปนิกล้วนๆเลยและสุดท้ายเรามี Green Community Management นะซึ่งเราจะต้องดูไป forever นะอันนี้ก็คือแนวคิดในการทำธุรกิจซึ่งผมเชื่ออย่างนะฮะว่าสถาปนิกเราคิดได้ฮะเราคิดได้แต่หลายๆคนไม่มีโอกาสเผอิญผมมีโอกาสผมโชคดีผมมีโอกาสที่สามารถที่จะดูแล process ของการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ต้นขบวนการไปจนกระทั่งท้ายขบวนการจนกระทั่งสดเสร็จสิ้นทุกอย่างเรียบร้อยเลยเพราะเราก็สามารถที่จะใส่ไอ้คอนเซ็ปต์ตัวนี้ใส่ไอ้แนวคิดตรงนี้เนี่ยใส่เข้าไปในทุกขบวนการขอเสริมพี่พิเชษฐ์นะเพราะว่าสถาปนิกเนี่ยเราต้องเข้าใจเรื่องของเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้สำคัญนะครับจำเป็นแล้วก็การออกแบบที่ดีเนี่ยต้องไม่เห็นแก่ตัวนะฮะคือยกตัวอย่างเช่นผมไปดูที่พัทยามีคอนโด2แห่งเนี่ยชิดกันมากเลยนะฮะคอนโดที่สร้างทีหลังเนี่ยตัวเองอ่ะวิวดีนะเอาด้านที่ไม่ดีเนี่ยไปอยู่กับคนอื่นซึ่งคนอื่นเนี่ยที่เขาสร้างก่อนเนี่ยเขาจะเห็นวิวทะเลเต็มๆเราไปบังเขามิดเลยนะเพราะว่าคนที่มาทีหลังเราก็ควรจะต้องพยายามคิดนะฮะคือออกแบบให้เราได้วิวเขาก็ได้วิวด้วยนะคือพยายามให้มันเสียน้อยที่สุดนะครับอันนี้คือมันช่วยได้นะแล้วช่วยลดปัญหาสังคมปัญหาที่ต้องกระทบกระทั่งกันเพราะว่าไปบังเขาในที่สุดอันนี้คืออาคารที่ก่อนที่จะมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะช่วงนั้นยังไม่มีเก่ามากก็ไปสร้างอย่างนี้เคสนี้เก่ามากเลยแล้วก็มีการฟ้องร้องกันมันก็ฟ้องร้องกันไม่พอใจกันนะแต่ช่วงหลังเนี่ยการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องไปถามอาคารข้างเคียงต้องไปถามชาวบ้านคุณมีความเห็นยังไงอะไรต่างปัญหาตรงนี้มันก็ลดลงนะแต่ว่าอะไรที่เราทำได้เราเป็นคนคือสถาปนิกเหมือนพระเจ้าอ่ะเป็นคนเสกขึ้นมาเนี่ยนะจะให้อาคารเป็นรูปร่างยังไงจะกี่ชั้น
นะจะทึบแค่ไหนสว่างไอ้โปร่งแค่ไหนโซลิดแอนด์วอยด์ยังไงเป็นยังไงสีอะไรเราเป็นคนสร้างหมดตอนนี้ให้อาคารตัวเองดีก็คิดถึงคนอื่นด้วยนะครับแล้วก็พยายามทำให้สิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยโดยรวมมันไปได้ดีด้วยก็หมายถึงว่าสิ่งแวดล้อมของเมืองมันก็จะดีครับของเมื่อกี้ในเรื่องเกี่ยวกับปรัชญาภาพรวมคือมันจะมีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องเกี่ยวกับการที่จะขอให้ทุกท่านทั้งสองท่านเนี่ยอธิบายเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมที่ปกติทำเพื่อสังคมในส่วนของบริษัทเพราะว่าปัจจุบันนี้เรื่อง CSR จะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะฮะและหลายๆท่านในที่นี้อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยก็คือว่าทั้งผมเชื่อว่าทั้งสองบริษัทมีกิจกรรมและมีการเซตอัพลักษณะต่างๆเงี้ยอยู่พอสมควรนะอาจจะทัชเบสสักนิดนึงคุณพิเชษตอนนี้ LPNปกติทำผมว่ามาณวันนี้นี่กระแส CSR อย่าใช้คำกระแสนะ CSR เป็นความรับผิดชอบครับซึ่งของที่ทุกคนไม่ว่าทุกอาชีพนี่จะต้องมีจิตสำนึกทางด้านนี้โดยเฉพาะเลยครับ LPN ของเรานี่เมื่อกี้ที่บอกนะครับว่าสถาปนิกนี่นะฮะหรืออะไรก็ตามนี่เราจะต้องมีเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนะครับสามนิกสมัยก่อนที่เราเรียนเราพูดถึงเรื่องฟอร์มฟังชันนะครับนะมาณวันนี้คุณมาที่บอกเนี่ยไอ้ฟอร์มฟังชันไม่พอครับคุณจะต้องมี CSR CESR นะใช้คำว่าผมเพิ่ม E เข้าไปนะฮะเพราะ E นี่จริงๆ S Social นี่มันรวมทั้งสิ่งแวดล้อมแต่ CSR นี่เพื่อให้ชัดเจนว่าสถาปนิกเนี่ยจะมีบทบาทในการเรื่องสิ่งแวดล้อมมากเป็นพิเศษนะวันผมใช้คำว่า CSR แต่ของผมนี่เพิ่มอีกอย่างผมเพิ่มคำว่า Costสถาปนิกนี่ช่วงหลังๆนี่บางทีนี่การออกแบบนี่เราจะไม่คิดถึงเรื่องคอสเลยเราใช้อะไรก็ตามนี่ค่อนข้างที่จะมีเวสเยอะนะครับเวสกรีนนี่สำคัญที่สุดนะ CSR มีอยู่อย่างคือคุณต้องลดเวสเลยนะสถาปนิกมีบทบาทมากๆในเรื่องเวสนะครับเพราะไอ้ตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของ LPN เองนี่ CSR ของเรานี่เราใช้คำว่า in process ขบวนการในการทำธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นไปจนกระทั่งจบนี่นะครับมันเป็นขบวนการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทุกขบวนการสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะสถาปนิกนะที่บอกว่าเป็นต้นขบวนการของทางการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาโปรเซสที่ถามว่าทำให้เราทำเอาโปรเซสก็คือไปบริจาคไปปลูกป่าไปอะไรต่ออะไรเยอะแยะหมดเป็นเรื่องดีฮะเพราะบริษัทที่มีกำลังทรัพย์ในการที่จะให้นะครับต้องให้นะครับและขณะเดียวกันต้องย้อนกลับมาในดูในโปรเซสตัวเองนะครับว่าโปรเซสของตัวเองเนี่ยส่งผลกระทบอะไรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขนาดไหนนะครับตรงจุดนี้ผมว่าถ้าธุรกิจทุกธุรกิจนะฮะสามารถเข้าไปมองอินโปรเซสของตัวเองนะฮะว่าในขบวนการผลิตอะไรก็ตามขบวนการทำธุรกิจของเรานี่นะครับมันมีผลกระทบอะไรกับสิ่งแวดล้อมสถานที่ไปดูขบวนการสามที่ผมว่ามีนะครับมีแน่นอนฮะและทุกขบวนการของสถาปนิกเองนี่นะส่งผลกระทบอะไรกับทางสิ่งแวดล้อมหรือสังคมบ้างช่วยไปพิจารณาเพราะของ LPN เองเนี่ย CSR ของเราชัดเจนฮะเราไม่ได้ไปบริจาคอะไรมากมายนะครับเราก็ทำเท่าที่คิดว่าเราควรจะทำแต่ in process ของเรานี่เราเข้าไปดูแม้กระทั่ง as process นะอิงขบวนการอะไรก็ตามที่เราสร้างงานเพราะเราจะสร้างงานยังไงให้กับใครแล้วใครคนนั้นคืออะไรไอ้ตรงจุดนี้ต่างหากนะที่จะทำให้ความจิตสำนึกของการรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมมันเป็นภาพที่ชัดเจนนะหลายบริษัทเนี่ยที่in process ไม่ค่อยเคลียร์แต่ก็พยายามสร้างภาพโดยการที่จะสร้างภาพทางด้าน out process มากนะซึ่งพวกนี้เองผมถือว่าเน้นหนักไปทางการสร้างภาพมากจนเกินไปสถาปนิกบริษัทพัฒนาสารทรัพย์มีโอกาสเราได้เปรียบนะเพราะว่าธุรกิจของเราในขบวนการผลิตของเราขบวนการบริการของเรานี่เราสามารถที่จะดูจากผลรับผิดชอบต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมของเราเต็มๆเลยถ้าเราทำอย่างนี้ได้นี่นะครับผมก็เชื่อว่าสิ่งแวดล้อมและสังคมของเมืองไทยเองเราทำเราจะทำได้ดีมาที่ในส่วนครับครับก็เล่าให้ฟังส่วนหนึ่งนะก็ทำไว้หลายอย่างเนี่ยนะก็คือตั้งแต่เริ่มเราทำโปรดักต์ของเราให้เป็นบ้านประหยัดพลังงานนะแล้วก็ถือว่าเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญนะบ้านประหยัดพลังงานบริษัทหนึ่งในประเทศไทยนะที่มากที่สุดบริษัทนึงเพราะเราได้รางวัลบ้านประหยัดพลังงานมากที่สุดนะก็ติดต่อเนื่องกันหลายปีนะครับแล้วก็
อย่างอื่นๆเนี่ยเราก็ใช้ทรัพยากรเท่าที่เรามีอยู่นะให้เป็นประโยชน์เช่นเรามีห้องประชุมอยู่นะวันเสาร์เนี่ยมันว่างๆอยู่นะเราก็ไม่ได้ประชุมอะไรเราก็จัดกิจกรรมให้ความรู้ประชาชนทั้งลูกค้าด้วยประชาชนทั่วไปด้วยนะใครจะสมัครเป็นสุภาลัยแฟนคลับสมาชิกก็สมัครได้ไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องมีค่าสมัครนะแล้วเราก็จะส่งข่าวสารให้ทราบนะแล้วก็จะมีความรู้เรื่องของแต่งบ้านแต่งสวนสอนถ่ายรูปสอนร้องเพลงสอนอะไรอ่ะพวกเกี่ยวกับสุขภาพนะการดูแลรักษาสุขภาพการลงทุนเนี่ยธรรมเทศนาก็มีนะนิมนต์พระอาจารย์ชื่อดังมาเทศก็มีหลายๆอย่างหลายหลากนะฮะอันนี้ก็จะมีไปเรื่อยๆนะมีทุกเดือนนะครับอีกอย่างหนึ่งเช่นเจริญสติสมาธินะเรามีโรงแรมสุภาลัยป่าสักรีสอร์ทที่ริมแม่น้ำป่าสักแล้วก็ปีหนึ่งเราจะจัด2ครั้งเจริญสติสมาธินะก็3วัน2คืนนะค่าที่พักค่าอาหารเราออกให้หมดเลยครั้งหนึ่งก็ประมาณเป็น100คนนะสมัครได้ฟรีไม่ต้องเสียอะไรเลยนะเพียงแต่ว่าคิวจองนานก็อย่างนี้แล้วก็มีอะไรอีกมีพวกประเภทแบบพัฒนาภูมิทัศน์ในศาสนสถานเราไปพัฒนาทั้งในวัดปลูกต้นไม้พวกฮัตสเกปด้วยนะแล้วก็พวกอย่างมัสยิดเราก็ไปทำนะภูเก็ตเนี่ยเราก็ไปเนี่ยช่วยทำมัสยิดอยู่อันนึงนะเช่นเด็กเนี่ยมันมีโรงเรียนด้วยเด็กเดี๋ยววิ่งออกถนนเนี่ยมันอันตรายเราก็ไปปลูกไม้พุ่มกันนะเป็นรั้วนะก็ไม่มีรั้วนะมันแห้งแล้งร้อนแล้วก็ปลูกไม้ใหญ่ให้ร่มนะครับแล้วก็มีม้านั่งมีสนามหญ้าให้มันเขียวให้มันดูดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีอะไรอีกเรามีกิจกรรมรวมพลคนรักแม่นะครับส่งเสริมสารสายใยของครอบครัวนะเพราะว่าเรามีสโลแกนว่าสุภาลัยส่งสร้างสรรค์สังคมไทยนะครับแล้วก็ส่งเสริมสังคมในลักษณะนี้แล้วก็มีอะไรอีกมีหลายอย่างอย่างเช่นพวกเราเห็นความสำคัญของการศึกษาปีที่แล้วเนี่ยเราก็ร่วมบมจ.สุภาลัยก็ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอิลลินอยซึ่งพอดีผมเป็นนายกสมาคมอันนั้นด้วยเราก็ร่วมกันก็ไปเยี่ยมโรงเรียนนะฮะ5แห่งแล้วของสุภาลัยก็ไปเองอีกนะอีกแห่งหนึ่งเป็น6แห่งเราไปบริจาคนะทั้งเงินทั้งสิ่งของทั้งอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วก็ให้ทุนการศึกษาด้วยนะครับแล้วก็ส่วนตัวอันนี้ถ้าส่วนตัวผมเองกับคุณชราคุณอาทิตย์ก็ร่วมกันตั้งกองทุนที่จะให้พนักงานบุตรหลานพนักงานอันนี้เป็นทุนการศึกษาที่ให้ส่วนตัวของบริษัทก็มีหลายอย่างนี้ก็เล่าให้ฟังส่วนก็คือในที่สุดแล้วเมื่อเราประสบความสำเร็จเราต้องคืนกำไรให้สังคมก็ที่จริงเป็นความรับผิดชอบนะของแต่ละคนเนี่ยต้องคือต้องมีความรับผิดชอบต่อเนี่ยสังคมเนี่ยเราต้องรู้ซึ้งในบุญคุณในพันธุ์ดินที่เราเกิดโรงเรียนที่เราเรียนเราไปทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่โรงเรียนเก่าที่เราเคยเรียนมหาวิทยาลัยหรืออะไรเงี้ยที่เราเคยเรียนมาก็คือถ้ามันมีเงินเหลือใช้แล้วใช้ชีวิตมันใช้ไม่หมดเอาเงินไปนั่นไปทำไมนะก็ไปทำประโยชน์การกุศลบ้างแบ่งปันกันบ้างใช้ไม่หมดครับผมว่าในช่วงนี้เนี่ยนะครับคือเดี๋ยวตอนสุดท้ายเลยอาจจะให้สองท่านกล่าวถึงอะไรที่อยากจะฝากไว้แต่ก่อนตอนนี้เรามีเวลาครับใครที่มีคำถามเชิญที่ไมโครโฟนเลยครับแทนที่เราจะส่งกันขึ้นมาผมว่าในที่นี้น่าจะมีคำถามผมเข้าใจว่าคือเราพูดได้เสี้ยวหนึ่งพวกเราอาจจะอยากจะรู้เรื่องนี้ก็ถามได้ทุกเรื่องที่อยากจะถามนะครับก็มันจะได้พูดในสิ่งที่อยากจะฟังนะครับหรืออยากจะรู้เอาเลยครับตอนนี้พร้อมแล้วฮะไมโครโฟนเราเข้าสู่ช่วงคำถามนะครับอาจารย์นันทนาก่อนเลยเดี๋ยวหน้ามาคนแรกเดี๋ยวคนต่อไปเรียนต่อคิวแล้วนะฮะบอกชื่ออะไรนิดนึงช่วยแนะนำตัวเองครับเรียบร้อยสวัสดีวิทยากรสองท่านไม่เป็นไรข้ามให้โอเคก็เหมือนเป็นไอดอลคือสวัสดีคุณประทีปคุณพิเชษฐ์ดร.พรนะคะ
แล้วก็สวัสดีท่านที่มาฟังทุกท่านก็เป็นเพื่อนๆในวงการชื่ออังคณานะคะทำอยู่บริษัทเป็น developer เหมือนกันคือเรียนจบสถาปัตย์จุฬาแล้วก็ developer บริษัทธนาแลนด์ก็จะได้เรียนรู้จากท่านเยอะคือพอดีคุยเรื่องที่ท่านพูดเรื่อง in process รวมทั้งเรื่องที่บ้านประหยัดพลังงานมีความสงสัยว่าหลายๆอย่างวัสดุหรืออะไรก็ตามที่เราจะต้องใส่ลงไปใน process ต่างๆเพื่อทำให้สินค้าที่เราออกมารับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายที่เยอะกว่าปกติเยอะกว่าที่จะไม่ได้คำนึงถึงใช่ไหมคะแต่พอค่าใช้จ่ายเยอะต้นทุนมันก็น่าจะเยอะตามแต่ว่าสิ่งที่ทั้งสุภาลัยและลุงพินีทำอยู่คือพยายามทำให้คนทั่วไปก็สามารถซื้อสินค้าที่ affordable ได้ด้วยความรู้สึกว่ามันเหมือนกับเราอยากจะทำสิ่งดีๆมันคอสมันน่าจะสูงแต่ท่านทำได้อย่างไรคะที่ทำให้มันก็ยังสามารถยังคงคอสให้มัน afford ได้ด้วยนะคะใครก่อนดีฮะเรื่อง in process นี่ต้องเรียนนิดนึงนะครับว่าเราบอกหลายครั้งเนี่ยนะครับว่าการประหยัดคอสนี่นะครับมันหนีไม่พ้นเลยฮะว่าถ้าไปมุ่งเน้นทางด้านวัสดุมากจนเกินไปคำว่ากรีนนี่มันจำเป็นต้องอยู่ที่วัสดุอย่างเดียวนะฮะกรีนนี่มันมีสแตนดาร์ดของเรามีใครที่เรียนในเรื่องกรีนนี่หลายสิบข้อนะครับแล้วแต่ละข้อนี่เราพูดชัดเจนนะฮะว่าทุกข้อนี่จะต้องไม่ทำให้คอสสูงขึ้นทุกข้อต้องไม่ทำให้คอแต่ว่าแน่นอนในขบวนการในการทำงานเนี่ยมันจะต้องมีขบวนการที่ต้องเข้าไปดูแลต้องเข้าไประวังรักษาแล้วต้องเข้าไปบริหารจัดการเพื่อที่จะให้มันเป็นเรื่องกรีนจริงๆหลายๆอย่างเนี่ยผมยกตัวอย่างในคอร์สในไซต์อย่างนี้เนี่ยบางข้อเราบอกว่าการแยกขยะการแยกน้ำเสียที่ออกไปจากการทำงานของเรานี่ที่จะออกไปสู่สาธารณะนี่คุณผ่านการกรองเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับขยะอันตรายการเก็บรักษาของวัสดุก่อสร้างอะไรพวกนี้นี่เรียบร้อยแล้วอย่างการออกแบบพูดถึงการออกแบบนะครับการออกแบบนี่เราพูดถึงเรื่อง indirect cost นะครับว่าไอ้ indirect cost ตัวนี้นี่คุณทำให้ cost ของผู้ประกอบการสูงขึ้นหรือเปล่าทำให้ราคามันสูงขึ้นหรือเปล่าวัสดุที่คุณใช้เนี่ยเป็นวัสดุผมยกตัวอย่างนะครับกระเบื้องที่ใช้เนี่ยคุณมีตั้งแต่กระเบื้อง100กว่าบาทจนกระทั่ง600กว่าบาทนะครับแล้วถามว่าไอ้กระเบื้อง100กว่าบาทเนี่ยนะกับ600กว่าบาทมีอะไรต่างกันมีอย่างเดียวความสวยงามนะความสวยงามล้วนๆเลยนะครับนะแล้วคำถามผมก็คือถ้าคุณขายห้องชุดห้องนึง 500,000 600,000 บาทนี่คุณต้องเอาตารางเมตรนึงที่สวยๆงามๆนี่ให้เขาไหมถ้าคุณให้กระเบื้องแล้วคุณให้อะไรที่เขาคิดว่าเป็นประโยชน์กับเขามากกว่าไอ้ตัวความสวยงามตัวนี้หรือเปล่านะเรื่องการออกแบบเหมือนกันครับนะการออกแบบทำไอ้ตรงนี้ยื่นตรงนี้ออกมาทำไอ้ตรงนี้โผล่ตรงนี้ออกมาคอสทั้งนั้นนอกจากคอสทั้งนั้นแล้วนี่ยังทำให้เกิดเวสอะไรเยอะแยะหมดเลยเราใช้โมดูล่าดีไซน์ได้ไหมเราใช้ทำอะไรที่มันที่ทำให้การบริหารการจัดการการบริหารในอนาคตเนี่ยถูกประหยัดลงมาได้ไหมไอ้ตรงนี้แหละครับผมเชื่อว่าไอ้ตรงนี้เป็น green in process ซึ่งไม่ได้เพิ่มคอสนะเราดูแลเรื่องคอสมานานมากเราพัฒนาเรื่องคอสมาหลายสิบปีนะเพราะไอ้คอสที่ออกไปทั้งหมดนี่ก็คือส่วนที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นจุดแข็งในขณะการได้ทั้งคอสได้ทั้ง green ด้วยนะครับไอ้ตรงนี้ต่างหากครับก็พี่บอกว่า CSR มันเพิ่มคอสคือถ้าที่จริงวิธีลดคอสมันมีตั้งเยอะนะฮะคือถ้าลดคอสบริษัทก็จะประสิทธิผลของการดำเนินธุรกิจก็จะดีก็จะกำไรเหลือเยอะกำไรเหลือเยอะแล้วก็แบ่งกำไรส่วนหนึ่งมาทำ CSR เท่านั้นเองนะแล้วเมื่อกี้ผมพูดถึงว่าใช้ห้องประชุมของบริษัทที่มีอยู่แล้วทรัพยากรมันมีอยู่แล้วมันเสียค่าไฟค่าแอร์อะไรเงี้ยเท่านั้นเองนะแล้วก็พนักงานส่วนหนึ่งที่มาทำงานวันเสาร์เนี่ยนะก็ใช้ไม่มากนะแต่ทำให้ประชาชนได้ประโยชน์นะในส่วนของโปรดักต์ละครับเพราะว่าสุภาลัยเองมีบ้านประหยัดพลังงานโปรดักต์ยังทำบ้านประหยัดพลังงานลูกค้าก็ได้ประโยชน์เนี่ยเขาก็อยู่บ้านเย็นสบายกว่าอุณหภูมิอาจจะลดลงไปสัก2องศาถ้าไม่ติดแอร์ถ้าติดแอร์ก็ประหยัดไฟกว่านะปีนึงอาจจะเซฟได้เกือบหมื่นนะโดยที่เขาไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มนะซื้อบ้านก็ราคาเท่าๆกันแต่ว่าเหมือนซื้อรถธรรมดาได้แถมไฮบริดอะไรอย่างเงี้ยประหยัดพลังงานเพราะว่าในจากที่อ่านมาในสุภาลัยมีการที่พอเวลาเป็นบ้านประหยัดพลังงานจะมีการใส่ฉนวนเข้าไปเนี่ยแบบเพิ่มเติมอันนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็แต่ว่ามันก็ใช่ก็เป็นส่วนนึงที่เราคิดว่าเราทำได้นะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ยังเล่ามีหมดมอบอีกส่วนนึงก็ทำเราเอาเช่นเรา CSR เราส่วนเราปีที่แล้วเราครบ25ปีเราก็จัด
ประกวดประติมากรรมเราใช้เงินหลายล้านบาทที่ประกวดตรงนี้เนี่ยร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรเราก็ได้ผลงานมาส่วนหนึ่งนะฮะพวกนี้เราไปทำอะไรเราก็ตั้งไว้ในสำนักงานแล้วเราก็จะไปตั้งตามคอนโดตามหมู่บ้านในสวนของพวกนี้เราก็ยกให้ลูกค้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเสริมโปรดักต์เรานะฮะมันก็ได้ทำกิจกรรมด้วยเราได้ส่งเสริมให้ทั้งศิลปินระดับชาติศิลปินที่คือกำลังเรียนอยู่ศึกษาดูก็ส่งได้นะครับก็ทำให้เขามันมีกิจกรรมต่างๆพิเศษขึ้นมานะก็ได้ประกวดประขันกันแล้วก็ได้รางวัลนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอีกด้านหนึ่งแล้วก็ผมเองผมก็เขียนหนังสือนะตอนไปเรียนอิลลินอยเคยเรียนคอร์ส creative writing นะฮะผมเขียนหนังสือมาละ4เล่มนะฮะก็แต่ละเล่มก็ให้บริษัทออกค่าพิมพ์ให้ปมจ.สุภาลัยออกค่าพิมพ์ผมเป็นคนเขียนไม่คิดค่าเขียนนะครับแล้วก็เงินที่ขายได้ก็บริจาคเช่นไปบริจาคที่ไหนนะฮะสภากาชาดไทยอย่างนี้เป็นต้นนะข้างนอกผมมีพนักงานบางคนหนึ่งมีหนังสืออยู่ข้างนอกเนี่ยนะฮะเล่มละ200บาทบริจาคสภากาชาดไทยแล้วแถมอีกเล่มหนึ่งแจกฟรีนะครับก็สนใจก็ลองดูนะครับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นอีกส่วนยังมีเยอะก็เล่าไม่หมดครับคำถามต่อไปเลยฮะพี่ๆน้องๆมีใครอาเชิญครับท่านนายกสมาคมฮะหน้ามาคนที่สองครับผมครับผมพี่ชัยนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณพี่ทั้งสองท่านนะครับที่สละเวลามาคุยผมว่ามันมีข้อมูลที่คุยวันนี้เนี่ยผมฟังต้องผมมาต้องถ้าผมมีคำถามที่ไม่ตรงประเด็นหรือว่าถามแล้วพี่พูดไปแล้วเนี่ยก็ขอโทษนะครับผมมาฟังช่วงหลังนะครับสิ่งหนึ่งที่ฟังแล้วเรียนรู้จากพี่เนี่ยผมคิดมันเป็นเรื่องของมิติความคิดนะครับว่าสถาปนิกเนี่ยเรามีความรับผิดชอบต่อสังคมยังไงนะครับคือรับผิดชอบต่อลูกค้านั่นก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่เราต้องมองภาพรวมของสังคมของสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของเสียสละเรื่องอะไรก็แล้วแต่ต้องคิดถึง post use นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คิดว่าสำคัญมากหลายๆท่านเราเหมือนเราที่พี่ใช้คำว่าสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นมาเนี่ยมันก็มีส่วนนะครับว่าอีโก้ของสถาปนิกเองก็มีเยอะพอสมควรนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราผมคิดว่าเป็นบทเรียนสำหรับบรรดาสามนี้ออกแบบเนี่ยก็คือต้องมีความเข้าใจนะครับว่าไอ้บาลานซ์ของ product ที่เราอยากแน่นอนนะครับเรารักของสวยๆงามๆก็อยากใช้ของสวยของงามนะครับแต่ว่าปัญหาของมันคือเรื่องคอสต่างๆที่มักจะคุมไม่ได้นะผมยอมรับนะครับพี่ครับว่า A49 เราก็คงทำราคาสู้พี่ไม่ได้นะครับนะครับแต่ว่าก็เราก็พยายามนะครับทำความเข้าใจกับ product ของ project แต่ละ level นะครับแล้วก็พยายาม control คุณภาพให้มัน product เหมือนเรา tailor made นะครับ product แต่ product ต้องตอบโจทย์ที่ลูกค้าให้นะครับทีนี้คำถามที่ผมอยากจะถาม 2-3 ข้อนะครับคือในวงการเราเนี่ยมันมีข้อแรกนะครับวงการเราเนี่ยในเรื่องของค่าบริการวิชาชีพของสถาปนิกนะครับเราพยายามไฟท์กับทางราชการนะครับว่าให้เรา10ล้านแรก 2% 1.75 หลังจากนั้นเป็นต้นไปถึงอสงไขยนะครับ ทีนี้เราก็ทางสมาคมพยายามดิ้นรนเรื่องนี้พอสมควรนะครับคิดว่ามันเป็นอัตราค่าบริการที่ไม่เป็นธรรมเราต้องไปแบ่งกับวิศวกรแบ่งรายอีกนะครับฉะนั้นในโครงการขนาดเล็กเนี่ยทำยากมากนะโอเคถ้าสเกลเป็นหลายร้อยล้านพันล้านมันก็ยังพอถูไถในวงการเอกชนเนี่ยนะครับมันก็ยังมีการแข่งขันกันอยู่มากพอสมควรถึงแม้ว่าอัตราจะสูงกว่าตัวเลขของราชการนิดหน่อยนะครับอันนึงที่ผมสงสัยก็คือว่าdeveloper เยอะเลยที่ใช้sales agent นะครับ real estate agency ในการช่วยเขาขายผมเข้าใจผมทราบมาว่าอัตราค่าบริการของเขาเนี่ยคิดไปคิดมาเนี่ยมันจะสูงกว่าค่าบริการออกแบบของสถาปนิกวิศวกรนะครับเอ๊ะมันแปลว่าเขาเอา product ที่เราออกแบบไปอย่างสวยงามนะครับทาง developer หาโลเคชันที่เหมาะหาตลาดที่เหมาะนะครับผู้ออกแบบสามารถออกแบบให้มันตอบโจทย์และได้คุณภาพงานที่ดีคนขายมาปุ๊บก็เอาไปขายปุ๊บแล้วก็ได้ค่าฟรีทำงานฟังดูทำงานง่ายกว่าสามิ้งโซกรเยอะมากนะครับผมรู้สึกว่าไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่นะครับอยากฟังความเห็นของพี่ในเรื่องนี้นะครับอีกเรื่องนึงคือ developer เยอะมากนะครับที่ว่าต้องการ maximum profit ก็หมายความว่า efficiency เอาแบบประเภทไม่ให้มีไขมันเหลือเลยแม้แต่น้อยนะครับแล้วก็ความสวยงามไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจเอาแบบเอาพื้นที่ขายเน็ตๆมากๆกับมี
ความพอดีมันอยู่ตรงไหนนะครับคำถามตรงนี้ก็คือว่าโอเคมันมีอย่างที่เรียนก็คือ product มันก็มีหลายระดับนะครับฉะนั้นในฐานะพวกแบบเราก็อยากที่จะทำสร้างอะไรที่มันดีพอเราสร้างอาคารขนาดใหญ่ขึ้นมามันมีภาพมีผลกระทบกับทัศนียภาพของเมืองนะครับฉะนั้นเราก็ต้องการสร้างคุณภาพงานที่ดีให้ไม่ให้รู้สึกว่าโอ้มองแล้วกรุงเทพมันดูไม่ได้นะครับเชียงใหม่ดูไม่ไหวนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดประเทศ AEC ไม่ทราบจะได้ทัชเรื่องนี้หรือเปล่านะครับว่าพี่ทั้งสองท่านได้มองเรื่องนี้ยังไงนะครับว่าปลายปีนี้แล้วนะครับ AEC เปิดนะครับได้มีการเตรียมตัวไหมว่าพี่อยากจะออกไปบุกข้างนอกหรือเปล่านะครับหรือว่าพี่จะเตรียมรับมือกับ developer ข้างนอกที่จะเข้ามาไหมยังไงนะครับขอบคุณครับผมสรุปให้ฮะมี3นะฮะ1คือค่าฟรีนะครับ2คือ attitude ของ developer กับการที่เขาจะได้นะฮะแต่ว่าเขาไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยรับผิดชอบมากเท่าไหร่กับ3คือ AEC เอารวบเลยมั้ยฮะก็เดี๋ยวขอคุณประทีปก่อนแล้วกันฮะเดิมได้ครับได้ครับค่าฟรีผมเห็นด้วยเลยสถาปนิกเนี่ยคนจะได้มากกว่า sales agentแต่ที่นี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกลไกตลาดต่างๆเนี่ยคือความไม่แน่นอนของการขายเนี่ยทำให้ developer ตั้งเยอะที่ไปจ้างเซลส์เอเจนต์เพราะว่าหรือเขาไม่มีกำลังส่วนใหญ่ที่ไปจ้างอย่างนั้นจะเป็น developer รายใหม่ที่ไม่มีกำลังพนักงานไม่มีทีมการตลาดไม่มีทีมขายอยู่แต่อย่าง LPN กับสุภาลัยเรามีทีมของเราเอง in-house. เราไม่ต้องไปเรา in-house เราไม่ได้จ้างข้างนอกนะฮะแล้วก็ที่เราจ่าย in-house แน่นอนน้อยกว่าค่าออกแบบอยู่แล้วเทียบกับค่าออกแบบเทียบกับเราจ้างสถาปนิกเราจ้างมากกว่าอยู่แล้วนะฮะทีนี้ก็ตอบอันนี้คือข้อ1ข้อ2เนี่ยผมว่าอย่างนี้นะฮะสมัยผมเรียนเนี่ยมันมีเนี่ยผมก็ชอบแรงร้อยๆชอบมิสแวนเดอร์โรมากก็บอก less is moreนะความสวยงามผมชอบความสวยงามแบบ less is more คืออะไรที่น้อยๆแล้วสวยอ่ะคือเราสามารถทำให้น้อยๆแล้วสวยได้บางทีมากเกินไปลูกค้าก็ไม่ชอบนะมันก็ไม่สวยเพราะว่าเช่นผนังทึบสูงๆมันไปบังวิวอย่างเงี้ยสร้างผนังทึบมาบังวิวลูกค้าจะชอบไหมไม่ชอบนะถ้าลดความสูงลงหรือบางทีมันไม่ต้องมีนะมันสวยกว่าตั้งเยอะนะนี่คือทำให้ประหยัดด้วยสวยด้วยแต่มันต้องมีดีกรีใครเป็นคนตัดสินถ้าสมมติว่าแหล่งอย่างทำคอนโดทำบ้านเนี่ยลูกค้าก็เป็นคนตัดสินคือถ้าไปถอดอะไรน้อยเกินไปสมมติว่าใส่เสื้อผ้านุ่งแค่กางเกงลิงจะประหยัดไม่ต้องใส่เสื้อไม่ต้องใส่กางเกงคนก็รับไม่ได้นะมันต้องให้มันพอสมควรต้องให้พอสมควรมันก็คือdeveloper ที่จะทำระยะยาวเนี่ยต้องมองถึง long term นะฮะโปรเจกต์ที่1โปรเจกต์ที่2โปรเจกต์ที่3ลูกค้าชอบนะฮะก็จะบอกต่อในด้านดีถ้าไม่ชอบก็จะบอกต่อในด้านลบคือถ้าจะให้มียอดขายเติบโตได้มันต้องทำดีทำดีแล้วต้องได้ดีคือถ้าทำชั่วจะไม่ได้ดีมันเป็นไปไม่ได้อาจจะได้หลอกคนได้ชั่วคราวนะฮะแต่ว่าไม่ยั่งยืนนะครับเพราะมันก็คือต้องมีความพอเหมาะพอควรนะครับแต่หลายๆกรณีผมว่ามันก็คือเราต้องเข้าใจถึงว่าอะไรจำเป็นอะไรไม่จำเป็นผมถึงบอกว่าเวลาออกแบบเสร็จแล้วต้องไปดูผลงานตัวเองแล้วถ้าได้คุยกับผู้ใช้สักนิดหนึ่งนะสมมติเราออกแบบคอนโดไว้เราไปเยี่ยมโครงการเดินเข้าไปเหมือนไม่ใช่ผู้ออกแบบแล้วก็คุยกับคนนู้นคนนี้เราดูนะแล้วเป็นยังไงสระว่ายน้ำเป็นยังไงตรงนู้นเป็นยังไงตรงนี้เราก็จะเข้าใจว่ามุมมองของเขาเป็นยังไงบ้างแล้วก็เรื่องที่3ผมว่า AEC ตรงนี้ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียผมว่าเมืองไทยเราได้น่าจะได้เปรียบเพราะว่า เรารู้ภาษาไทยเราก็รู้ภาษาอังกฤษนะเราไปทำงานที่สิงคโปร์ก็ได้นะเราไปรับงานต่างประเทศด้วยภาษาอังกฤษได้นะครับแต่ต่างชาติเนี่ยจะมาทำงานในเมืองไทยต้องมาสอบเป็นภาษาไทยผมว่าก็ยากกว่าเราเยอะตรงนี้นะเราก็ได้เปรียบทางด้านนี้นะครับAEC คืออย่างถ้าบริษัทพัฒนาสังหาสุภาลัยตอนนี้เราก็ไปลงทุนที่ฟิลิปปินส์นะแต่เราไปซื้ออาคารสำนักงานที่เขาสร้างเสร็จแล้วออกแบบโดย SOM นะก็
เราก็ไม่ได้ออกแบบอะไรเราไม่ได้ทำอะไรเพียงแต่ Investor. ไปลงทุนที่เป็น investor เฉยๆเราไปทำพัฒนาที่ออสเตรเลียเราก็ไม่ได้ออกแบบก็คือมีสถาปนิกท้องถิ่นเป็นคนทำนะครับก็เป็น investor แต่ก็คือไปใช่ไหมฮะคือเราคิดว่าคือในฐานะของสุภาลัยสุภาลัย go into like outbound mode ก็คือไปเป็นการเริ่มก็เป็นการเพิ่มศักยภาพการเติบโตเป็นการกระจายความเสี่ยงด้วยทำนองเดียวกันก็คล้ายๆไปอีกสเต็ปหนึ่งจากการไปออกต่างจังหวัดก็คือไปต่างประเทศใกล้ๆบอร์เดอร์นี่มีแผนไหมฮะบอกได้ไหมฮะแถวๆนี้มีแผนไหมฮะก็ไปดูแล้วมันคืออย่างพม่าเนี่ยมันยากเพราะว่าข้อมูลไม่มีเลยจะค่าซีล็อกอะไรเนี่ยนะก็จะคิดเงินแล้วจะเอาเงินแล้วโอ้โหมันยากไปหมดแล้วราคาที่ก็สูงมากเวียดนามราคาที่ก็สูงมากกัมพูชาก็แล้วก็ห่วงเรื่องของมันจะเป็นฟองสบู่เพราะว่าคนมันไม่มากกำลังซื้อก็ไม่เยอะแล้วเกิดคนคิดพร้อมๆกันสักไม่กี่คนเนี่ยลงไปน้ำก็ล้นแก้วล้นกระมังนะครับก็เป็นอย่างนี้ก็มีความเสี่ยงทางด้านนี้ก็ยังไม่ได้เป็นลงครับโอเคใน LPN ฮะมีเอาไหมนะฮะสรุปก็คือมีค่าฟรี attitude ของ developer แล้วก็เรื่อง AEC ครับคุณพิเชษอันนี้โดยส่วนตัวนะครับผมเคยเปิดบริษัทออกแบบนะครับแล้วก็ซัฟเฟอร์กับไอ้ค่าแบบนี่มากๆนะครับมาเทียบกับไอ้บริษัทโจสแลงหรือริชาร์ดหรือบริษัทที่เป็นเอเจนซี่การขายพวกเราต้องยอมรับอย่างนะครับว่าในธุรกิจเองนี่นะครับเขามอง2ตัวนะครับรีเทิร์นเชิงคุณค่าหรือรีเทิร์นเชิงเงินตราสถาปนิกนี่เป็นรีเทิร์นเชิงคุณค่าแต่เอเจนซี่นี่รีเทิร์นเชิงเงินตราเพราะก็อยู่ที่ developer รายนั้นแหละครับว่าเขาต้องการเงินตราหรือคุณค่าแล้วผมก็เชื่อว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเงินตรามาก่อนคุณค่ามาทีหลังเพราะท่านนายกก็ยอมรับนะครับแต่ผมก็จ่ายค่าแบบให้กับทางคือปกติแล้วเรามีบริษัทว่ากันตรงๆสายท่านนายกถ้าจะมีหลายใบหมวกมันหลายใบไปนี่ต้องสลับฮะคือเราก็ใช้outsource แต่ outsource เกือบเสมือนหนึ่งเป็น in-house เพราะ outsource นี่ไม่ต้องรับอะไรเลยรับของ LPN อย่างเดียวหนีไม่พ้นหรอกครับว่าถ้าสมมติว่าเราใช้ระเบียบหรือกฎของทางสมาคมมาแบบของผมนี่มันเหมือนกันทุกตึกเลยนะครับแล้วสามารถที่จะเอาโพเดียมมานี่นะครับผมต้องบอกนะบางทีเนี่ยนะผู้รับเหมาสร้างเองเลยต้องไม่ต้องมีแบบไม่ดูแบบเพราะมันเหมือนกันหมดนะฮะแล้วคุณจะคิดผม 1.5% ทุกตึกหรือ 2% ทุกตึกนี่เฮ้ยก็ไม่ยุติธรรมสำหรับเราเหมือนกันคือมันก็ต้องมีปัจจัยและในปัจจัยในการพิจารณาด้วยครับนะมันมีอะไรเยอะแยะหมดเลยแต่นี้ไม่พ้นหรอกครับอย่างที่ผมบอกนะโดยส่วนรวมแล้วโดยทั่วไปแล้วบริษัทพัฒนาสังคมทรัพย์นี่จะมองเชิงเงินตราก่อนนะฮะคุณค่าก็มีฮะหลายคนก็ยอมที่จะปัจจุบันนี้เห็นไหมฮะกล้าที่จะว่าจ้างบริษัทอะไรที่ต่างชาติเยอะแยะหมดเลยนี่เข้ามาเข้าจริงๆแล้วเข้ามาออกแบบไหมออกแบบตอนหลังเรียกไปว่าเป็นคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์เป็นคอนเซ็ปต์ทางอาร์คิเทคเจอร์แต่อย่างน้อยสุดนี่ผมว่าเป็นคอนเซ็ปต์ของเราของเขาเท่านั้นเลยทาง LPN เองเผอิญเราไม่ได้เข้าไปที่แต่เราเองเรา prefer ที่จะใช้สถาปนิกในเมืองไทยผมว่าสถาปนิกเมืองไทยเก่งของเรานี่ไม่แพ้หรอกครับรับประกันได้ฮะจะเป็น SOM หรืออะไรก็ตามนี่นะฮะจะเป็น OEM หรือจะเป็นมานาวันนี่เทอร์เนอร์โอ้โหตึกอะไรฮะตึกกระสุนตึกกระสุนอ๋อโทษนะฮะมากไปนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมนี่ไปแล้วเดี๋ยวไปทัชกับคนอื่นเยอะแยะหมดเลยนะฮะมันก็ลอกชัดๆเลยดีกว่าอันนี้มันไม่ใช่มันลอกของเก่ามาเยอะแยะหมดเลยอันนี้เป็นตัวอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ารีเทิร์นนะแล้วแต่จุดประสงค์ของเจ้าของงานถ้าเจ้าของงานเป็น developer นี้ไม่พ้นหรอกครับโดยปกติแล้ว developer ก็จะมองเรื่อง cost มองเรื่องเงินตรานะครับมากกว่าในเชิงคุณค่านะแต่ถ้าคุณไปออกแบบให้กับอะไรหลายอย่างซึ่งผมมองตรงจุดนั้นมากกว่านี่คุณชาร์จได้เต็มที่ 100% นะอันนี้อย่าน้อยใจเลยครับผมว่าสถาปนิกเองแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ระดับของสถาปนิกอีกนะถ้าคุณเป็นสถาปนิกเป็นมาสเตอร์เป็น A49 คุณชาร์จได้เต็มที่แล้วถ้าคุณเป็น A48 นี่ต้องคุยกันหน่อยนะว่าเฮ้ยมึงชาร์จเท่าน้อยกว่าได้มั้ยลบ1เองแค่48เท่านั้นเองเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะครับ AEC ครับไม่ใช่ AEC นี่ผมต้องบอกนะว่า AEC กับทาง LPN เองเนี่ยนะเราเคยจะไปแล้วพวกคุณทราบมั้ยฮะว่านี่ไม่ได้บอกคุณประทีปนะฮะว่าในฐานะอินเวสเตอร์
developer ในเมืองไทยเนี่ยไปพัฒนาโครงการต่างประเทศหลายๆ developer แล้วผมไม่เห็นบริษัทไหนที่ประสบความสำเร็จกลับมาเลยผมเชื่ออย่างนะครับว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นี่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและพฤติกรรมของประเทศนั้นๆจำเป็นต้องใช้คนท้องถิ่นในการที่เข้าไปถึงวิถีชีวิตและพฤติกรรมของคนคนนั้นคนต่างประเทศเข้ามาก็ได้เป็นออฟฟิศโอเคนะครับเป็นศูนย์การค้าศูนย์การค้าผมว่ายังจะต้องคิดถึงเรื่องวิถีชีวิตเลยคุณดูก็แล้วกันนะฮะไอ้รีเทลที่ญี่ปุ่นนี่ใหญ่มโหฬารเลยเข้ามาเมืองไทยเจ๊งหมดเซ็นทรัลนี่กวาดเรียบหมดเลยนะครับเพราะอะไรฮะเพราะเซ็นทรัลรู้ถึงพฤติกรรมและวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นต่อให้คุณใหญ่มาจากไหนนี่ไม่มีทางผมยังไม่เห็นบริษัท property ที่เป็นต่างชาติเข้ามาแล้วประสบความสำเร็จในเมืองไทยเลยยังไม่เห็นฮะแต่อาร์คิเต็กมีอาร์คิเต็กมีเราหลายคนอยากจะใช้แต่ไม่ใช่ LPN กับสุภาลัยเราไม่ได้ใช้นะครับสุภาลัยใช้ in-house LPN เราก็ใช้เกือบเสมือนหนึ่ง in-house แต่ขณะกันเราก็ใช้บ้างแต่ยังยืนยันอยู่นะฮะว่าเราใช้สตาร์ทนิกในเมืองไทยนะครับแต่ค่าแบบก็ผมไม่ได้ต่อนะไปถามคุณเล็กอยู่ได้ไม่ได้ต่อนะครับเสร็จแล้วสุดท้ายมีอะไรเกิดขึ้นนะฮะ EAC สถาปนิกเนี่ยหนีไม่พ้นหรอกครับว่าทางสถาปนิกเมืองไทยเองคงจะต้องพัฒนาผมว่าต้องพัฒนาพัฒนาหลายอย่างไม่งั้นมันก็ต่างชาติเข้ามาเสร็จแล้วที่ต่างชาติเข้ามามีอยู่อย่างเดียวผมเชื่ออย่างนะฮะว่า developer นี่ต้องการใช้ image ใช้สถาปนิกต่างชาติในเรื่อง marketing ล้วนๆเลยผมเชื่อว่าหลายคนรู้ฮะว่าบริษัทสามนิกในเมืองไทยเก่งๆทำได้แต่บางครั้งเนี่ยผมต้องยอมรับนะว่าในรีเทิร์นในเชิงเงินตราในเชิงมาร์เก็ตติ้งในเชิงอิมเมจของโปรเจกต์นี่อาจจะต้องใช้อาศัยแบรนด์อิมเมจของสถาปนิกเข้ามาเพื่อเพิ่มไอ้ value added ให้กับโปรดักต์ของเขาด้วยนะแต่ไม่ใช่ของเราไม่จำเป็นนะถ้า LPN บอกว่าเราใช้ OEM มาออกแบบตึกขาย 500,000 นี่ผมก็ว่าแปลกเหมือนกันแล้ว OEM ก็คงจะไม่รับเราก็ใช้ของเราอยู่อย่างนั้นนะครับเมื่อกี้มีอยู่นิดหนึ่งครับเมื่อกี้ตอบคำถามนิดหนึ่งนะครับว่าเชื่อไหมLPNเองเราเองเราเจอปัญหามากๆว่าเฮ้ยLPNทำไมไม่ทำฝ้าเพดาน2.60แม้กระทั่งหน้ามาของผมนี่ต่อว่าผมตลอดเวลาว่าทำไมทำ2.40นะฝ่ายขายผมบอกทำไมทำ2.40จริงๆแล้ว2.40นี่นะผมว่ามันเป็นไอ้ดิเมนชันที่เหมาะสมกับคนไทยนะฮะคนไทยไม่ได้ตัวสูงไง2.40โอเคแล้วถ้าเป็น2.60แอร์คุณเพิ่มแอร์ทันทีวัสดุทุกอย่างที่คุณเสียเป็นเวสทั้งหมดนี่นะมันเสียถึง2.60 2.80ทีนี้ทํา2.80แต่นะครับกลุ่มเป้าหมายของเราฮะถ้ากลุ่มเป้าหมายของเราเป็นคอส2.40แต่กลุ่มเป้าหมายของผมนี่ผมขายล้านเอ้ยตารางไม่ละ150,000 200,000ผมทํา2.70เห็นมั้ยฮะเชิงเงินตราไม่ใช่เชิงคุณค่านะครับอันนี้เรื่องธุรกิจมันจำเป็นนะว่าพอคุณเป็นธุรกิจกับการเป็น professional แล้วนี่นะมันจะต้องมีแนวคิดอะไรบางอย่างในเรื่องความคิดในเรื่องการทำธุรกิจที่แตกต่างกันออกไปไม่ใช่ว่าเราผิดหรืออะไรนะแต่สถานการณ์หลายอย่างก็ทำให้เราจำเป็นต้องเป็นดังนั้นถ้าสถาปนิกของเราพัฒนาผลประโยชน์เชิงคุณค่าให้เข้าไปสู่ผลประโยชน์เชิงเงินตราที่ชัดเจนได้เนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะนะครูชีเราทำให้งานออกแบบของเรานี่สุดยอดขนาดเดียวกันนี่นะก็ต้องเลือกเจ้าของงานด้วยนะ ผมว่าเจ้าของงานหลายเจ้าของงานนี่สมัยก่อนนี่อย่าว่าแต่1%ครึ่งเลยฮะแค่สถาปนิกเขียนแบบนี่นะสถาปนิกคืออะไรยังไม่รู้เลยกูจ้างโอวัตดีกว่า กูจ้างโกไก่ดีกว่าไม่ต้องเสียค่าแบบเลย นะปัจจุบันนี้เราพัฒนาจนกระทั่งยอมรับถึงขนาดนี้แล้วนี่นะ ผมเชื่อว่าเราจะอาจต้องใช้เวลาในการพัฒนาอีกขั้นนึงนะครับนะ AEC ผมว่าจะช่วยได้นะสถาปนิกต่างชาติเข้ามานี่ก็คงจะต้องค่าออกแบบหรือค่าอะไรก็ตามนี่ก็ต้องใช้มาตรฐานของ AEC เข้ามาแต่ผมไม่รู้นะจากถ้าสถานที่จากพม่าจากพม่าจะถูกกับเราก็ได้ถูกกว่าเราครึ่งนึงก็สุดท้ายเลยนะครับก็อาจจะอยากให้สองท่านพูดในสิ่งที่อยากจะฝากไว้ไม่ว่าจะฝากกับสถาปนิกหรือฝากกับสังคมนะครับว่ามีอะไรที่อยากฝากให้คิดนะครับเขาเป็นที่สิ่งที่อยากจะฝากว่าสถาปนิกเป็นวิชาชีพที่สร้างสรรค์สังคมก็มีสิทธิ์ที่มีโอกาสที่จะทำประโยชน์ที่จะสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ได้มากนะครับก็เมื่อก่อนเนี่ย
คนมักจะเข้าใจว่ายังไม่รู้จักด้วยว่าสถาปนิกทำอะไรเป็นยังไงนะแต่เดี๋ยวนี้ผมว่าเขาคนเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เห็นถึงคุณค่าเห็นถึงประโยชน์ของวิชาชีพนี้นะครับเพราะว่าศักดิ์ศรีของสถาปนิกก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมคิดว่าเชื่อว่าการเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะเราทำอะไรดีๆเนี่ยนะฮะทำให้คนเห็นผลงานเห็นคุณค่าต่างๆของสถาปัตยกรรมที่ดีนะครับก็จะทำให้ในระยะยาวเนี่ยแน่นอนเรื่องของค่าแบบเรื่องของค่าฟรีผลตอบแทนต้องดีขึ้นด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ซัพพลายดีมานด์ด้วยการผลิตจำนวนสถาปนิกนะก็ต้องเหมาะสมกับเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศที่จะรองรับนะฮะซัพพลายกับดีมานด์มันต้องเหมาะสมกันคือถ้าผลิตมากเกินไปมันก็อาจจะต้องมีส่วนหนึ่งต้องไปเปลี่ยนไปเป็นทำวิชาชีพอื่นแทนนะครับก็ย่อๆกันขอบคุณครับผมว่าผมโชคดีที่เป็นสามเล็กจริงๆนะฮะถ้าผมเป็นตอนที่ผมสอบเข้ามหาลัยนี่ตอนนั้นแยกสอบเนี่ยผมติดนิติศาสตร์ด้วยถ้าผมเป็นทนายความป่านนี้ก็คงจะติดคุกหรือเฉียดๆคุกแน่นอนก็ต้องบอกนะครับบอกว่าปัจจุบันนี้นี่นะครับธุรกิจนี่จำเป็นต้องใช้คำว่า creativity ธุรกิจทุกธุรกิจจำเป็นต้องมีไม่ว่าจะเป็นผู้นำขององค์กรหรือผู้บริหารจำเป็นต้องมีผู้นำที่มี creativity นะสามนิกเรามีสามนิกเราได้รับการฝึกฝนจนกระทั่งเรามี creativity นะครับแต่ creativity อย่างเดียวนี่ผมว่ามานะวันนี้ไม่พอ creativity นี่จำเป็นที่จะต้องมี systematic สามนิกมักจะสบายๆไม่ใช่เลยครับสามิกต้องมีซิสเตมติกสามิกต้องมีอินทิเกรตต้องรู้จักการที่จะรวบรวมหลายๆอย่างมารวมกันอย่างที่บอกว่าไม่ใช่เฉพาะการออกแบบสวยงามเพียงอย่างเดียวฮะไม่พอฮะมันจะจำเป็นที่จะต้องเอาอะไรหลายๆอย่างนี้เข้ามาอินทิเกรตเข้ามารวมกันกลายเป็นผลงานของตัวเองจะต้องมีอินทิเกรตี้ฮะจะต้องมีความรับผิดชอบสามิกของเรานี่อาจจะห่างตรงนี้ออกไปนิดนึงนะครับว่าผมว่าความรับผิดชอบนี่น่าจะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากๆของสามิกถ้าเรามีความรับผิดชอบรับประกันฮะต่างช่องต่างชาติอะไรเข้ามาไม่ได้หรอกครับใครเข้ามาก็ไม่ได้แล้วผลงานของเราก็จะเป็นผลงานที่ต้องบอกว่าตอบสนองต่อการเติบโตของประเทศมีความหมายมากๆอาชีพสามนิกนะครับเพราะหลายๆครั้งนี่อาจจะต้องไปดูหลักสูตรอาจจะต้องไปดูการฝึกอบรมอะไรหลายๆอย่างของสถาบันว่าเราปิดสถาบันนี้เพื่ออะไรเพื่อเป็นสถาบันนี้ออกแบบอย่างเดียวหรือไม่นะครับสามิกต้องรู้มาร์เก็ตติ้งฮะคุณไม่รู้มาร์เก็ตติ้งแล้วคุณจะพรีเซนต์งานของคุณให้กับลูกค้าได้ยังไงคุณต้องรู้การเงินด้วยครับเพราะการเงินเกี่ยวเรื่องกับคอสการลงทุนทุกอย่างนี่มันเกี่ยวข้องการลงทุนทั้งหมดเลยถูกไหมคุณต้องรู้การบริหารจัดการไม่งั้นคุณจะจัดการสมมติมีลูกค้าทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งอะไรเยอะแยะหมดคุณจะบริหารจัดการยังไงเพื่อที่ให้ทุกคนที่เกิดความรู้สึกที่มีความพึงพอใจสุดท้ายนะฮะอาชีพสามนี่เป็นอาชีพบริการทางวิชาชีพชัดเจนนะครับว่าบริการนะพวกคุณจะต้องมีเซอร์วิสมายด์สามที่ไม่มีเซอร์วิสมายด์อยู่ที่ออฟฟิศแล้วก็ออกแบบตัวเองเป็นอาร์ติสเป็นอะไรไปเลยอันนั้นไม่ต้องมีเซอร์วิสมายด์นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าคุณมาเจอกับลูกค้าคุณจำเป็นต้องมีเซอร์วิสมายด์ครับนะวันนี้ก็คือจุดที่อยากจะบอกว่าสามนิกนี่เราเป็นอาชีพที่ต้องบอกนะฮะว่าโดยส่วนตัวมาณวันนี้ผมก็ยังภูมิใจตลอดเวลาว่าผมเป็นสามนิกใครถามผมว่าอาชีพอะไรผมอาชีพสถาปนิกและมีความภูมิใจในความเป็นอาชีพผมใช้คุณค่าของความเป็นสามนิกสร้างคุณค่าให้กับตัวเองสร้างคุณค่าให้กับองค์กรสร้างคุณค่าให้กับสังคมไอ้ตรงนี้ต่างหากครับฝากน้องๆนะครับที่เป็นสามนิกเอาไว้นะครับหลายๆคนเป็นผู้บริหารหลายๆคนอาจจะเป็นแค่ดราฟแมนแต่อนาคตนี้ไม่ใช่สมัยก่อนผมก็เป็นดราฟแมนมาณวันนี้ขึ้นมาเป็นผู้บริหารได้เนี่ยผมรู้จักในการที่จะประเมินรู้จักที่วิเคราะห์และใช้เชิงคิดทั้งหมดเนี่ยมารวบรวมจนกระทั่งตับคุณค่าของตัวเองขึ้นมาปัจจุบันครับก็ขอเสียงตบมือครับทุกท่านครับหวังว่าวันนี้คงจะได้แทบจะทุกอรรถรสนะฮะไม่ว่าจะเป็นความรู้ปรัชญาและความบันเทิงนะครับในโอกาสนี้ผมขอกราบเรียนเชิญท่านนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับมอบของที่ระลึกให้กับทางวิทยากรทั้งสองท่านด้วยนะครับอาจจะขอเชิญวิทยากรทั้งบนดีกว่าไหมฮะทั้งบนดีกว่าครับเชิญครับ